บทที่1221ถึง1240ในหนองน้ำหมอกพิษนอกเมืองไรหลิงยี่จินตนาการว่ามันไม่มีทางสิ้นสุดระหว่างทางฉันยังคิดว่าจุดสิ้นสุดของมันอาจเป็นภูเขาที่ผ่านไม่ได้หรือทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อหลิงยี่เห็นแสงสว่างในนั้นเขาก็ตระหนักในใจแล้วความจริงนั้นซับซ้อนกว่าที่ฉันจินตนาการไว้มากสิ่งที่หลิงยี่ไม่สามารถจินตนาการได้ก็คือมีแสงสว่างที่ปลายมันเมื่อมองเข้าไปในสถานที่อันมืดมิดนี้แสงที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นนั้นฉับพลันและเหลือเชื่อเป็นพิเศษโดยเฉพาะหลิงยี่สังเกตเห็นเมื่อมีเพียงเส้นบางๆระหว่างแสงสว่างและความมืดฉันก็ตระหนักว่าฉันอาจค้นพบความลับอันยิ่งใหญ่โดยไม่ได้ตั้งใจส่วนความลับนี้คืออะไรหลิงยี่ยังไม่ชัดเจนนักแต่หลิงยี่เข้าใจคำตอบของปริศนานั้นซ่อนอยู่ด้านหลังบาเรียที่มีลักษณะคล้ายบาเรียที่อยู่ตรงหน้าเขาตราบใดที่เขาก้าวข้ามมันเมื่อเห็นว่าแขนของเขาสามารถทะลุผ่านแผงกั้นได้ตามปกติโดยไม่มีอุบัติเหตุใดๆหลิงยี่ก็ไม่ลังเลและก้าวเข้าไปในนั้นอีกต่อไปเมื่อหลิงยี่ข้ามเส้นและออกจากความมืดภาพตรงหน้าเขาทำให้หลิงยี่ที่ไม่ได้เตรียมตัวตะลึงอย่างสิ้นเชิงแม่งฉันเห็นอาคารเรียงรายอยู่อย่างเงียบๆในที่ราบซึ่งอยู่ไม่ไกลพระอาทิตย์สีแดงเคลิ้งห้อยสูงอยู่บนท้องฟ้าแสงแดดอันอบอุ่นส่องลงบนใบหน้าของลินยี่ปัดเป่าความหนาวเย็นที่มาจากบึงหมอกพิษสำหรับลินยี่สายลมพัดผ่านแก้มของลินยี่และกลิ่นของหญ้าสีเขียวยังคงอยู่ที่ปลายจมูกของเขาซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลายและเงาของต้นไม้ที่ลินยี่เห็นในบึงหมอกพิษอาจเป็นต้นไม้โบราณสูงตระหง่านที่มีกิ่งก้านเขียวชอุ่มอยู่ตรงหน้าเขาจนเกือบปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านท่ามกลางกิ่งก้านและใบของต้นไม้ทั้งต้นยังมีผลไม้ที่มีกลิ่นหอมเย้ายวนผลไม้เหล่านี้มีขนาดเท่าแอปเปิลแต่ทั้งตัวก็เหมือนคริสตัลราวกับงานหัตถกรรมที่เหมือนคริสตัลที่ส่องแสงกลางแสงแดดเมื่อมองดูสวรรค์ตรงหน้าเขาราวกับมวลภาพหลินยี่ก็เทียบไม่ได้กับบึงหมอกพิษอันน่าขนลุกจู่ๆหลินยี่ก็นึกถึงอะไรบางอย่างได้เมื่อหลินยี่หันกลับมาและต้องการกลับไปที่บึงหมอกพิษเขาก็ตกใจเมื่อพบว่ามีทุ่งหญ้าไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ข้างหลังเขาสถานที่ที่ความมืดและแสงสว่างถูกขั้นด้วยเส้นบางๆเท่านั้นได้หายไปนานแล้วดูเหมือนหลินยี่จะรู้สึกหนักใจเล็กน้อยและคลิกที่ระบบและพบว่ามันไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบของเขาที่นี่ในเวลาเดียวกันเมื่อลินยี่แต่ทักษะ Return to the City ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติการค้นพบนี้ทำให้ลินยี่ถอนหายใจด้วยความโล่งงอกแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มองทุกสิ่งรอบตัวเขาอย่างสงสัยมากขึ้นฉากที่เหมือนอยู่ในความฝันนี้ทำให้ลินยี่คิดว่าเขากำลังฝันอยู่พักหนึ่งเมื่อหมอกพิษหายไปลินยี่ก็ปล่อยยูนิคอร์นหยกและเสือขาวออกจากพื้นที่สัตว์เลี้ยงทันทีที่ยูนิคอร์นหยกปรากฏตัวเขาก็ตะโกนอย่างตื่นเต้นฉันแทบจะหายใจไม่ออกแล้วนายท่านครั้งต่อไปแม้ว่าคุณจะถูกวางยาพิษอย่าไปสถานที่เล็กๆนั้นอีกพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงในเวลานี้ยูนิคอร์นหยกก็แสดงอาการมึนเมาเช่นกันโดยดูดอากาศบริสุทธิ์อย่างตะกละตะกรามและพูดว่าว้าวที่นี่ที่ไหนช่างเป็นสถานที่ที่สะดวกสบายเช่นนี้เมื่อเทียบกับการหลบหนีของยูนิคอร์นหยกเสือขาวดูเงียบกว่ามากทันทีที่ฮูนิวปรากฏตัวเธอก็กระโดดขึ้นไปบนไหล่ของลินยี่และแขวนไว้หลังจากพบตำแหน่งที่สะดวกสบายแล้วดวงตาของฮูนิวก็จ้องมองไปที่หมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลและพูดที่หูของลินยี่อาจารย์ระวังที่นี่ด้วยลินยี่หันไปมองฮูนิวด้วยความประหลาดใจระวังอะไรล่ะเมื่อเผชิญกับความสงสัยของลินยี่ฮูนิวใส่หัวและพูดว่าไม่รู้จะระวังอะไรนักหนาแต่สัญชาตญาณของฉันบอกฉันว่ามันอันตรายที่นี่อันตรายมากเมื่อมองไปที่หมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลซึ่งดูเหมือนจะไม่มีคนอาศัยอยู่สิ่งที่ลินยี่คิดคือมีใครอยู่ที่นี่บ้างไหมเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ลินยี่ไม่เพียงแต่ไม่กลัวเลยแต่ยังรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆไปดูสิถ้าเป็นคนจริงๆอย่างน้อยคุณก็บอกตัวเองได้ว่าสถานที่นี้อยู่ที่ไหนบนพาราไดซ์ไอแลนด์หรือไม่และเหตุใดมันจึงปรากฏในส่วนลึกของบึงหมอกพิษและเมื่อมีคนหนึ่งคนและสัตว์เลี้ยง2ตัวกำลังจะเข้าใกล้หมู่บ้านพลังที่ทำให้หลินยี่รู้สึกใจสั่นก็เข้าโจมตีหลินยี่จากด้านหนึ่งทันทีในเวลาเดียวกันทั้งเจ็ดกิลินและใบฮูต่างก็ตระหนักถึงอันตรายยูนิคอร์นหยกตะโกนระวังหน่อยนายน้อยใบฮูยืนขึ้นจากไหล่ของหลินยี่เป็นครั้งแรกและปล่อยเสือคำรามคลื่นเสียงขนาดใหญ่ก่อให้เกิดระลอกคลื่นที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าปกคลุมหลินยี่ในเวลานี้หลินยี่ไม่ได้รอที่จะตายแต่เปิดใช้งานทักษะเป็นครั้งแรกความโกรธเกรี้ยวของไททันเมื่อเปิดใช้งานทักษะความเสียหายที่ได้รับภายใน10วินาทีจะลดลง 80% จากนั้นปีศาจไททันตัวใหญ่ก็ปรากฏตัวบนร่างของลินยี่และครู่ต่อมาบูมเสียงอู้อี้การกระแทกอย่างรุนแรงทำให้ลินยี่ถอยหลังไปหลาย10เมตรก่อนที่เขาจะค่อยๆลุกขึ้นยืนในเวลานี้ลินยี่รู้สึกตกใจเมื่อพบว่ามูลค่าชีวิตของเขาลดลงโดยตรงถึง1ใน3ของจำนวนที่น่าสะพรึงกลัวหลังจากนั้นเพียงครู่เดียวคุณต้องรู้ว่านี่คือความเสียหายที่ได้รับจากการลดความเสียหายลง 80% ควบคู่ไปกับการป้องกันของทักษะเสือขาวด้วยวิธีนี้ทำให้เสียเลือดไปเกือบ5ล้านคนสิ่งที่ทำให้ลินยี่ตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือลินยี่ไม่เห็นอะไรมาโจมตีเขาเลยในช่วงเวลานี้ลินยี่พูดด้วยความกลัวอย่างต่อเนื่องคุณเห็นไหมว่ามันคืออะไรในเวลานี้ยูนิคอร์นหยกได้กำจัดรูปลักษณ์ที่น่าหัวเราะของมันออกไปแล้วและฟื้นร่างเดิมของมันกลับคืนมาปกป้องฝ่ายของลินยี่ด้วยแสงฟ้าร้องทั่วร่างกายของเขามองไปรอบๆอย่างระมัดระวังและพูดว่าอาจารย์ฉันเห็นเงามืดแอลวอร์บอผ่านมาและฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไปหูก็ส่ายหัวแล้วพูดว่าฉันไม่เห็นว่าอีกฝ่ายจะเป็นเช่นไรแต่ฉันรู้สึกได้ว่ามันอยู่ใกล้ๆเราตอนนี้เมื่อได้ยินสิ่งนี้ผมของลินยี่ก็ลุกขึ้นทันทีฉันไปฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้พบกับคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวเช่นนี้เมื่อมาถึงครั้งแรก
หลินยี่พยายามเผชิญหน้ากับอากาศแล้วพูดว่าฉันไม่รู้ว่าผู้อาวุโสอยู่ที่นี่คุณช่วยมาพบเขาได้ไหมในเวลานี้หลินยี่จงใจเพิ่มระดับเสียงเพื่อให้เสียงแพร่กระจายออกไปอีกและยังสื่อถึงความจริงใจและความเมตตาของหลินยี่ด้วยแต่หลังจากรอสักพักก็ไม่มีการตอบกลับในเวลานี้หลินยี่พูดอีกครั้งโปรดยกโทษให้ผู้ยาวคนนี้ที่เร่งรีบมาที่นี่และโปรดให้โอกาสผู้น้อยคนนี้อธิบายและอธิบายเหตุผลให้กับคุณด้วยและครั้งนี้ก็เหมือนกับครั้งที่แล้วยังไม่มีการตอบกลับและในเวลานี้จู่ๆเสือขาวก็พูดว่ามันไปแล้วไปแล้วหลินยี่อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและถามใบฮูคุณรู้สึกไหมว่ามันกำลังจะไปไหนในเวลานี้เสือขาวมองดูหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความเงียบในระยะไกลแล้วพูดว่าที่นั่นท่ามกลางแสงแดดสดใสเต็มไปด้วยนกและดอกไม้ทั่วทุกแห่งในที่ราบมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในนั้นใจกลางหมู่บ้านนี้มีต้นไม้สูงตระหง่านพร้อมกิ่งก้านอันเขียวชอุ่มตั้งตระหง่านต้นไม้โบราณที่ไม่ทราบอายุนี้เป็นเหมือนร่มป้องกันขนาดใหญ่ที่ปกคลุมทั้งหมู่บ้านด้วยกิ่งก้านและใบไม้ที่แยกเป็นแฉกบางดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าจากระยะไกลก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนอาคารในหมู่บ้านแห่งนี้สร้างด้วยโครงสร้างไม้ซึ่งเข้ากับสภาพแวดล้อมทำให้ผู้คนมีบรรยากาศที่เงียบสงบเว้นแต่คุณจะได้เห็นกับตาของคุณเองฉันกลัวว่าจะไม่มีใครจินตนาการถึงสิ่งนั้นในส่วนลึกของหนองน้ำที่ไม่เห็นแสงและเต็มไปด้วยก๊าซพิษยังคงมีสวรรค์ซ่อนอยู่เมื่อหลินยี่เห็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งความคิดที่ไม่น่าเชื่อก็ผุดขึ้นมาในใจของเขาทันทีเป็นไปได้ไหมว่าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่พาราไดไอแลนด์ดูเหมือนจริงๆเมื่อคิดถึงการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่เขาเพิ่งประสบมาหลินยี่ก็อยากรู้ว่าใครเป็นใครในเวลานี้ยูนิคอร์นหยกและเสือขาวได้ฟื้นร่างกายที่แท้จริงของพวกเขาแล้วและพวกเขาก็ปกป้องทั้งสองด้านของหลินยี่ในการแสดงออกของเจ็ดยูนิคอร์นเลี่ยนจู่ๆเขาก็เต็มไปด้วยความระมัดระวังนายน้อยอยากไปไหมเมื่อได้ยินสิ่งนี้หลินยี่ก็ยกเท้าขึ้นโดยไม่ลังเลและเดินไปที่หมู่บ้านไปทำไมคุณไม่ไปพวกเขามาที่นี่แล้วและไม่มีเหตุผลที่จะยอมแพ้เลยเรื่องใหญ่คือการตายแล้วกลับไปและมันจะไม่ทำให้ตัวเองสูญเสียอะไรมากนักแต่ก่อนที่จะตายหลินยี่ต้องค้นหาให้ได้ว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ไหนและผู้ที่โจมตีเขาเป็นมนุษย์หรือผีไม่นานลินยี่ก็มาถึงประตูหมู่บ้านแล้วเส้นทางเซเข้านำไปสู่หมู่บ้านโดยตรงในระหว่างนี้สิ่งที่โจมตีเขาก่อนหน้านี้ไม่ปรากฏอีกอย่างไรก็ตามเมื่อเขาอยู่ที่ประตูหมู่บ้านไปหูยังคงอ้าปากพูดและเตือนว่าอาจารย์ระวังตัวด้วยฉันรู้สึกได้เมื่อมองมาที่เราในเวลานี้ลินยี่ยืนอยู่หน้าป้ายไม้ข้างถนนในหมู่บ้านและหลังจากถอดเถาวัลย์ออกแล้วก็เผยให้เห็นตัวละครหลัก4ตัวเมืองสวรรค์ลินยี่มองไปที่หมู่บ้านอันเงียบสงบตรงหน้าเขาแล้วพูดด้วยความประหลาดใจนี่เรียกว่าเมืองสวรรค์เหรอมันมีชื่อเดียวกับพาราไดไอแลนด์ฉันไม่รู้ว่าเมืองนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไรกับพาราไดไอแลนด์และเทียนสื่อหลินยี่ยืนอยู่บนเส้นทางหน้าเมืองขณะที่หลินยี่กำลังจะก้าวเข้าไปในเมืองความรู้สึกใจสั่นก็แพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาอีกครั้งเทียนยูนิคอร์นหยกและเสือขาวเป็นสัตว์เลี้ยงทั้งคู่และขนของพวกมันก็ลุกขึ้นและส่งเสียงครวญครางหลินยี่มองไปรอบๆอย่างระมัดระวังแต่เท้าที่ยกขึ้นกลับไม่กล้าล้มเพราะหลินยี่ผู้ทรงพลังของคู่ต่อสู้เคยเห็นมันมาแล้วครั้งหนึ่งและหลินยี่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายใช้กำลังทั้งหมดของเขาในเวลานั้นหรือไม่ในขณะนี้หลินยี่ขอให้สัตว์เลี้ยงทั้งสองถอยออกไปให้ฉันยูกิลินเลี่ยนและใบฮูมองไปที่หลินยี่ด้วยความสับสนและดูเหมือนว่าหลินยี่จะตัดสินใจแล้วพูดว่าไม่ต้องห่วงฉันจัดการได้หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งยูนิคอร์นหยกก็ติดตามเสือขาวกลับมาหลินยี่มองไปยังเมืองที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยฆาตกรที่อยู่ตรงหน้าเขาและเท้าที่ยกขึ้นก็ล้มลงโดยตรงแน่นอนว่าขณะที่หลินยี่กำลังจะก้าวเข้าไปในเมืองจู่ๆพลังที่น่าสะพรึงกลัวก็เข้าโจมตีเขาและคราวนี้หลินยี่ผู้ซึ่งเตรียมพร้อมแล้วได้เปิดใช้งานทักษะของเขาอย่างรวดเร็วกระจกยาตาการ่าภายใน5วินาทีหลังจากใช้ทักษะต้านทานความเสียหาย1รายการและโจมตีกลับคืนสู่คู่ต่อสู้ด้วยคุณสมบัติ 120% ในทันทีผีงู8หัวสั่นไหวต่อหน้าหลินยี่หลังจากที่หายไปบากิก็กลายเป็นกระจกรูปเพชรโดยมีรุ่งอยู่ตรงหน้าหลินยี่ช่วงเวลาถัดไปในขณะที่พลังอันน่าสะพรึงกลัวกำลังจะมาถึงทันใดนั้นก็มีเสียงเก่าๆดังขึ้นหยุดทันทีที่เขาได้ยินเสียงนี้หลินยี่ก็รีบวิ่งไปที่ร่างของเขาและตกใจใครบางคนหลินยี่นึกไม่ถึงว่ามีคนอยู่ที่นี่จริงๆในเวลาเดียวกันลมแรงพัดผ่านแก้มของหลินยี่ราวกับมีดทันทีหลังจากนั้นหลินยี่เห็นยักษ์ยืนอยู่ห่างจากหลินยี่ไม่ถึงครึ่งเมตรและกรงเล็บอันแหลมคมของมันก็อยู่หน้ากระจกรูปเพชรไม่ถึง1นิ้วมันเป็นไปได้หากเจ้าของเสียงไม่เปิดปากกระทันหันบางทีกรงเล็บอันแหลมคมอาจตกลงบนกระจกแล้วจากตำแหน่งเห็นได้ชัดว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเจ้าของกรงเล็บอันแหลมคมนี้คือหัวใจของหลินยี่เมื่อคิดถึงสิ่งนี้หลินยี่ก็ไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายแม้ว่ายาตาราคามิจะสามารถสะท้อนความเสียหายเต็มจำนวนของคู่ต่อสู้ได้แต่หลินยี่ก็ยังคงรู้สึกหัวใจกระตุกเมื่อโมเมนตัมของคู่ต่อสู้อยู่อีกด้านหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลินยี่ประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือสัตว์ร้ายที่อยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนลิงหัวขาวและเท้าเปล่าทันทีที่หลินยี่เห็นร่างที่แท้จริงของอีกฝ่ายเขาก็นึกถึงสัตว์ร้ายที่น่ากลัวในตำนานจีนจู้หอยานหลินยี่จำคำอธิบายของซูยานในซาอีจองได้อย่างชัดเจนลำตัวส่วนบนปกคลุมไปด้วยขนสีขาวเขียวชอุ่มราวกับหยกขาวลำตัวท่อนล่างมีปริมาณพอๆกับทองแดงๆเหมือนก้อนหินนี่เกือบจะเหมือนกับสัตว์ร้ายที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่หรือ
ดูเหมือนจะรู้สึกถึงความเกลียดชังที่เล็ดลอดออกมาจากอีกฝ่ายยูกิรินและใบฮูต่างก็โน้มตัวเข้าหาลินยี่อย่างประหม่าและมองหน้ากันอย่างระมัดระวังและไม่รู้ว่าทำไมเมื่อเขาได้ยินเสียงนั้นลินยี่ก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายจะไม่โจมตีเขาในขณะนี้จากนั้นลินยี่ก็นั่งลงและถามอย่างไม่แน่นอนคุณคือจู้ยันใช่ไหมทันใดนั้นเสียงก็ดังขึ้นอีกครั้งด้วยความประหลาดใจคุณรู้จักจู้หอยันจริงๆเหรอหลินยี่มองไปทางเสียงทันทีแต่เห็นชายชราคนหนึ่งแต่งตัวด้วยสีอ่อนพร้อมรอยยิ้มใจดีเดินมาหาเขาทีละก้าวสิ่งที่ทำให้หลินยี่ประหลาดใจคือตอนที่หลินยี่กำลังดูชายชรามีหลุมดำอยู่รอบๆตัวของชายชราดังนั้นหลินยี่จึงอดไม่ได้ที่จะเกิดภาพลงตาว่าเขากำลังจะถูกดูดเข้าไปในหลุมดำแต่เมื่อหลินยี่หลับตาและเปิดขึ้นอีกครั้งชายชราตรงหน้าเขาก็กลายเป็นชายชราธรรมดาและเขาไม่เห็นความแตกต่างใดๆแต่เขาเป็นเพียงชายชราธรรมดาจริงๆเหรอหลินยี่อดไม่ได้ที่จะเย้ยในใจและขจัดความคิดที่ไร้สาระเช่นนี้ออกไปจากนั้นหลินยี่ก็สงบสติอารมณ์อีกครั้งและกล่าวด้วยความเคารพกับชายชราที่กำลังเดินมาหาเขาผู้อาวุโสเฟิงวาข้าเห็นผู้อาวุโสแล้วและเมื่อหลินยี่กำลังจะโค้งคำนับและทำความเคารพจู่ๆเขาก็พบว่ามีกองกำลังสนับสนุนเขาดังนั้นหลินยี่จึงต้องยืนขึ้นจากนั้นชายชราก็ยิ้มแล้วพูดว่าผู้อาวุโสคนไหนไม่อาวุโสก็แค่ยืนพูดและจู่หอยานซึ่งมีสีหน้าน่าสยดสยองต่อเจตกิลินและไวท์ไทเกอร์แต่หลังจากเห็นชายชราคนนี้เขาก็ก้าวออกไปอย่างเชื่อฟังเหมือนแมวในเวลานี้ชายชรามาหาหลินยี่และถามหลินยี่บอกฉันได้ไหมว่าคุณมาที่นี่ได้ยังไงลินยี่รู้ว่าอีกฝ่ายถามคือเขาผ่านน้องน้ำหมอกพิษได้อย่างไรทันใดนั้นลินยี่ก็หยิบสิ่งประดิษฐ์กระจกแปดมือออกมาวางไว้ตรงหน้าชายชราแล้วพูดว่านี้เมื่อชายชราเห็นกระจกรูปเพชรบนฝ่ามือของลินยี่เขาก็มองไปที่ลินยี่ด้วยความประหลาดใจและพูดว่าคุณฆ่าเซียงงอหลิวจริงๆคุณฆ่าเซียงงอหลิวจริงๆเซียงงอหลิวทันใดนั้นลินยี่ก็มองไปที่ชายชราตรงหน้าด้วยสีหน้าตกใจคุณรู้จักเซียงงอหลิวเหรอหลินยี่รู้ว่าบรรพบุรุษของปาฉีคือสัตว์ต่างดาวโบราณเซียงงอหลิวเซียงกลิวเป็นสัตว์ร้ายตามธรรมชาติที่มี9หัวอยู่ในร่างของงูหลังจากได้รับการหล่อเลี้ยงจากสวรรค์และโลกไม่ว่ามันจะไปที่ไหนมันจะกลายเป็นประเทศที่กระตือรือร้นและมันจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนต่อมาตระกูลต้าอยู่แห่งสวรรค์ได้เรียนรู้เรื่องนี้หลังจากการต่อสู้ที่น่าตกใจเกิดขึ้นเขาถูกตัดขาดเนื่องจากแพ้ต้าอยู่และความแข็งแกร่งของเขาก็ลดลงอย่างมากสุดท้ายก็ทำได้เพียงหลบหนีด้วยความอับอายและหนีไปเกาะร้างในทะเลจีนตะวันออกการซ่อนนี้มีอายุนับหมื่นปีเมื่อมันปรากฏขึ้นอีกครั้งมันก็ถือเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์จากเผ่าพันธุ์ต่างๆบนเกาะนั้นและเปลี่ยนชื่อเป็นยากิต่อมามีชนเผ่าหลายร้อยเผ่าเรียกกันว่างูแห่งความโกลาหลเกิดมาเพื่อความโกลาหลแต่น่าเสียดายกว่าไม่นานหลังจากที่เขาเกิดเขาก็พบกับปีศาจบุกเข้ามาในท้ายที่สุดเขาถูกผนึกอีกครั้งโดยคาช่าเนื่องจากความโหดร้ายของเผ่าพันธุ์ร้อยในที่สุดตราประทับนี้ก็ออกมาหลังจากผ่านไปหลายร้อยปีในท้ายที่สุดเขากลายเป็นวิญญาณของผู้ใต้บังคับบัญชาของลินยี่โดยบังเอิญตอนนี้สิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในมือของลินยี่คือยากาต้ามิเรอร์ที่ดรปหลังจากสังหารบาจิและว่ากันว่าเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่น่าตกใจของชนเผ่าญี่ปุ่นจากยาต้ามิเรอร์นี้อีกฝ่ายคาดเดาทันทีว่าเซียงลิวยากิตายแล้วสิ่งนี้ช่วยไม่ได้ที่ลินยี่จะไม่แปลกใจเนื่องจากในบรรดาร้อยกลุ่มในปัจจุบันมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าบรรพบุรุษของยากิคือเซียงลิวเหตุผลที่ลินยี่รู้ว่านี่คือสิ่งที่ดงฟางจิงบอกเขาในตอนนั้นโอเรียนทัลมิเรอร์เป็นการกลับชาติมาเกิดของคาวซ่าจึงไม่น่าแปลกใจที่เธอจะรู้เรื่องนี้ในยุคนั้นและตอนนี้ชายชราก็บอกว่าเป็นเส้นกลิวแทนที่จะเป็นยากิเห็นได้ชัดว่าความทรงจำของเขาเกี่ยวกับยากิควรยังคงอยู่ก่อนที่จะกลายเป็นยากิเป็นเวลาเกือบพันปีแล้วที่เส้นกลิวเปลี่ยนชื่อเป็นยากิดังนั้นจึงคาดเดาได้จากสิ่งนี้หมายความว่าชายชราตรงหน้าเขาอาจยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งมีชีวิตอยู่มานานนับพันปีใช่หรือไม่เมื่อความคิดเหล่านี้แอลวอบอเข้ามาในจิตใจของลินยี่ราวกับสายฟ้าและหินเหล็กไฟเขาก็รู้สึกทึ่งในตัวเขาทันทีเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานขนาดนั้นอย่างน้อยมันก็เป็นการดำรงอยู่ที่เหนือกว่าในระดับเทพที่แท้จริงอาจจะเป็นเทพองค์หลักที่น่ากลัวกว่านี้ก็ได้ทันใดนั้นชายชราก็พูดด้วยอารมณ์เซียงงอหลิวเกิดในสถานที่ป่าเถื่อนและชั่วร้ายที่สุดในภาคใต้และเกิดมาเพื่อภัยพิบัติมันถึงวาระแล้วที่จะมีวันนี้ไม่ต้องพูดถึงมันเมื่อเห็นว่าชายชราไม่ต้องการพูดอีกต่อไปลินยี่จึงไม่ถามอีกต่อไปอย่างไรก็ตามยากิก็ตายแล้วและอดีตเหล่านี้ก็ไม่สำคัญอีกต่อไปลินยี่เก็บกระจกออกแล้วถามชายชราว่าแล้วกล้าถามว่าผู้อาวุโสควรเรียกว่าอะไรและนี่คือสิ่งที่ลินยี่กังวลมากที่สุดแต่ชายชอราดูเหมือนจะปกปิดมันโดยเจตนาและไม่ตอบคำถามของลินยี่แต่หันหลังกลับแล้วเดินเข้าไปในเมืองถ้าต้องการความสะดวกก็มาที่บ้านฉันได้คุณคงจะมีความสงสัยมากมายอยู่ในใจเมื่อคุณไปถึงที่นั่นชายชราจะตอบข้อสงสัยของคุณหลังจากพูดจบเขาก็จากไปโดยไม่รอให้ลินยี่ตอบในทางกลับกันจู้หอยานซึ่งอยู่ข้างๆเขาเหลือบมองลินยี่และสัตว์เลี้ยง2ตัวที่อยู่ข้างๆเขาด้วยรอยยิ้มจากนั้นจึงเดินตามชายชราไปอย่างหนักหน่วงและจากไปเมื่อเห็นรูปลักษณ์ของจู้หอยานมันก็ไม่เหมือนกับรูปลักษณ์ครั้งก่อนเลยลินยี่คาดเดาว่าความแข็งแกร่งของจู้หอยันน่าจะถึงระดับเลเวล85หรือแข็งแกร่งกว่านั้นอีกแต่ถึงอย่างนั้นลินยี่ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลและติดตามไปโดยตรงถนนในเมืองปูด้วยชั้นหินกรวดเรียบสองข้างทางมีบ้านเรือนที่ดูค่อนข้างสมบูรณ์โครงสร้างและรูปแบบของอาคารเหล่านี้ก็มีรูปทรงและความสูงที่แตกต่างกันเช่นกันมองเห็นได้ไม่ยาก
รูปแบบสถาปัตยกรรมของที่นี่ค่อนข้างคล้ายกับเมืองเทพเจ้าโบราณก่อนหน้านี้ที่ล้อมรอบด้วยหนองน้ำหมอกพิษและไม่รู้ว่าเป็นเพราะมีคนทำความสะอาดหรือเปล่าทั้งถนนและอาคารโดยรอบมีความเรียบร้อยและสะอาดมากหลินยี่เดินตามหลังชายชราและหลังจากเดินไปได้สักพักในที่สุดเขาก็มาถึงที่ตั้งของต้นไม้ใหญ่ในใจกลางเมืองซึ่งอยู่ไม่ไกลมีต้นไม้โบราณขนาดใหญ่ที่คาดว่าผู้ใหญ่หลายสิบคนจะกอดกันสิ่งที่ทำให้หลินยี่ประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือโคนต้นไม้ดูเหมือนจะถูกขุดออกมาและมีบ้านถูกสร้างขึ้นชายชรายื่นมือออกไปเปิดประตูไม้แล้วโบกมือให้หลินยี่เด็กน้อยได้โปรดเถอะเป็นเวลานานแล้วที่เราได้รับแขกที่นี่ในขณะนี้จู้หอยานอยู่ใต้เปลือกตาของหลินยี่ค่อยๆโปร่งใสแล้วหายไปนี่คือการหายตัวไปอย่างแท้จริงคุณต้องรู้ว่าเนื่องจากคุณสมบัติเพิ่มเติม Eye of the Werewolf ของ Wolfman Totem หลินยี่จึงมีความสามารถในการมองผ่านการซ่อนตัวและการซ่อนตัวทั้งหมดแต่จริงๆแล้วจู้หอยานก็หายไปจากอากาศการค้นพบนี้ทำให้ลินยี่เข้าใจทันทีว่า Eye of the Werewolf นี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ยาครอบจักรวาลอย่างไรก็ตามลินยี่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆนี้ท้ายที่สุดแล้วด้วยความแข็งแกร่งที่ซูยานเคยแสดงไว้ก่อนหน้านี้แม้ว่าเขาจะไม่มีความสามารถที่มองไม่เห็นนี้ก็ตามหากมันต้องการฆ่าตัวตายจริงๆมันก็เกินพอลินยี่เดินตามชายชราเข้าไปในบ้านไม้ที่มีเอกลักษณ์หลังนี้แต่ยูกิลินและใบฮูถูกหยุดโดยการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของซูยานหยุดคุณกำลังรออยู่ที่นี่นี่เป็นครั้งแรกที่ลินยี่ได้ยินซูยานพูดเสียงเบามากแต่ก็ผสมกับความหยาบบางอย่างทำให้คนรู้สึกอยากขนลุกเดิมทีอยู่กิเลนอยากจะถามว่าทำไมอย่างไรก็ตามลินยี่ขัดจังหวะก่อนโดยกล่าวว่าแค่รอฉันอยู่ที่นี่เมื่อเห็นว่าลินยี่อ้าปากของเขาแล้วอยู่กิเลนก็ไม่ได้ดังนั้นเขาจึงมองซูยานอย่างดุร้ายจากนั้นจึงนอนตรงไปที่ประตูความคิดของเสือขาวนั้นค่อนข้างเรียบง่ายอย่างไรก็ตามไม่ว่าลินยี่จะพูดอะไรเธอก็จะทำโดยไม่ลังเลเมื่อเห็นว่าสัตว์เลี้ยงทั้งสองมีความซื่อสัตย์จู้หอยานจึงใช้เทคนิคการหายตัวไปอีกครั้งเมื่อหลินยี่เดินเข้าไปในบ้านไม้ประตูด้านหลังเขาก็ปิดโดยอัตโนมัติขณะที่ประตูปิดหลินยี่ก็รู้สึกตัวขึ้นมาทันทีฉันรู้สึกราวกับว่าฉันอยู่ในช่วงเวลาและสถานที่อื่นในขณะนี้โดดเดี่ยวจากโลกโดยสิ้นเชิงแต่ก่อนที่หลินยี่จะตรวจสอบข้อสงสัยของเขาได้ชายชราก็หันหลังให้หลินยี่และพูดว่าคุณมาที่นี่เพื่อค้นหาที่อยู่ของเซเลสเชียลแคลนใช่ไหมคำพูดของชายชราทำให้หลินยี่ตกใจใช่หลินยี่ตอบโดยไม่ลังเลขณะนี้เฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้แปลกมากสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดคือมีถงไว้ทุกอยู่ด้านข้างห้องแต่มีเพียงการ์ดวิญญาณที่ทำจากหยกขาวเท่านั้นพื้นผิวของการ์ดวิญญาณนั้นเรียบราวกับมีข้อบกพร่องและมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกได้ว่ามันเป็นของใครในขณะนี้ชายชรากำลังเผชิญกับตำแหน่งทางจิตวิญญาณนี้โดยหันหลังให้หลินยี่และมือของเขาอยู่ข้างหลังคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครหลินยี่ได้ยินคำพูดนั้นจิตใจของเขาก็สั่นไหวกล้าถามผู้อาวุโสเหรอชายชราพูดช้าๆคุณรู้ไหมว่าในลาฟามอนในสมัยโบราณมีเทพเจ้าโบราณสามองเกิดขึ้นระหว่างสวรรค์และโลกหลินยี่อดไม่ได้ที่จะตัวสั่นเมื่อได้ยินคำพูดนั้นและรูม่านตาของเขาก็ขยายใหญ่ขึ้นชั่วขณะหนึ่งเขามองไปทางด้านหลังอย่างไม่อยากจะเชื่อและนึกถึงข้อมูลที่เขารู้เทพเจ้าโบราณทั้ง3ได้แก่เทพไฟน้ำและเทพแห่งความชั่วร้ายแล้วผู้อาวุโสคุณมีเทพเจ้าโบราณ3มองในทวีปลาฟามอได้แก่ไฟโอปาซีทะเลโพไซดอนและปีศาจบินทั้ง3คนนี้เป็นที่รู้จักของหลินยี่ในปัจจุบันและพวกเขามีการปลดประจำการระดับลอร์ดก็อดเลเวล90ในทวีปลาฟามในบรรดา3คนนี้บินผู้ชั่วร้ายปรากฏตัวครั้งหนึ่งในช่วงสงครามเมืองโครยอแต่ต่อมาการครอบครองเทพมังกรของหลินยี่ทำให้เขาสังหารได้อย่างแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันนี่ยังเป็นหนึ่งใน3เทพเพียงองค์เดียวที่หลินยี่เคยเห็นมาด้วยเหตุนี้ชายชราที่อยู่ตรงหน้าจึงเป็นเพียงหนึ่งในไฟโอปาซีและทะเลโพไซดอนแต่เมื่อคิดถึงสิ่งนี้หลินยี่ก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกตินอกจากเทพผู้ชั่วร้ายแล้วเขายังมีบทบาทในทวีปลาฟามอบ่อยครั้งก่อให้เกิดการทำลายล้างทุกคนทุกแห่งหลังจากที่วอลแคนและเทพแห่งท้องทะเลร่วมมือกันเพื่อผนึกเทพอสูรเมื่อหลายหมื่นปีก่อนพวกเขาก็หายตัวไปจากสายตาของชนเผ่าหลายร้อยกลุ่มเป็นเพราะความแข็งแกร่งส่วนใหญ่ของเทพอสูรถูกผนึกไว้หลินยี่จึงสามารถฆ่าร่างโคลนของเขาได้หลังจากที่วอลแคนและเทพท้องทะเลหายตัวไปพร้อมกันไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาไปที่ไหนไม่ต้องพูดถึงว่าทำไมพวกเขาถึงหายตัวไปบางคนถึงกับคาดเดาว่าพวกเขาอาจจะอยู่บนเครื่องบินลำนี้มานานแล้วเป็นผลให้ผู้คนลืมพระเจ้าทั้งสองนี้ไปนานแล้วหากพวกเขาถูกจัดอันดับตามจุดแข็งของพวกเขาเทพเจ้าทั้งสามนี้เป็นสิ่งมีชีวิตระดับสุดยอดที่อยู่บนยอดพีระมิดในทวีปลาฟามอหากผู้เท่าตรงหน้าเป็นเทพเพลิงจริงๆหรือเทพแห่งท้องทะเลหนึ่งในสองเทพตราบใดที่เขาเต็มใจที่จะดำเนินการเกิดอะไรขึ้นกับเผ่าพันธุ์ปีศาจเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ดวงตาของลินยี่ก็สว่างขึ้นแน่นอนว่าในวินาทีต่อมาคำพูดของชายชรายืนยันการเดาของลินยี่ฉันเห็นชายชราค่อยๆหันกลับมาและในขณะนี้ลินยี่เห็นชายเปลวไฟตัวเล็กๆบนฝ่ามือของชายชราหมุนเป็นวงกลมอย่างมีความสุขและพลิกตีลังกาเป็นครั้งคราวลูกศิษย์ของลินยี่หดตัวลงทันทีเขาเข้าใจทันทีว่าชายชราหมายถึงอะไรและรีบคำนับด้วยความเคารพผู้เยาว์ได้เห็นผู้อาวุโสวอลแคนโอปาซีแล้วแต่คราวนี้หลินยี่ก็เหมือนเดิมมีแรงที่มองไม่เห็นมาพยุงร่างกายของเขาไว้ป้องกันไม่ให้เขาก้มลงหลินยี่มองไปที่ชายชราด้วยความประหลาดใจชายชรายิ้มและชี้นิ้วของเขาถ้าคุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆไม่ผิดที่คุณเรียกฉันว่ารุ่นพี่หลินยี่ตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดอะไร
ในขณะนี้จอมวายร้ายเปลวไฟกลายเป็นควันสีฟ้าและสลายไปจากนั้นชายชรายังคงเผชิญหน้ากับโทเค็นหยกสีขาวบนห้องโถงไวทุบและหันหลังให้หลินยี่และพูดว่ารู้ไหมว่านี่อุทิศให้ใครขณะที่สงสัยว่าชายชราพูดอะไรต่อหน้าเขาทันใดนั้นเขาก็ได้ยินคำพูดของชายชราหลินยี่มองดูโทเค็นหยกสีขาวโดดเดี่ยวที่วางอยู่บนห้องโถงไวทุบโดยไม่รู้ตัวมันคือใครพื้นผิวของโทเค็นนี้สะอาดเหมือนใหม่โดยไม่ต้องพูดอะไรแน่นอนว่าหลินยี่ไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นใครอย่างไรก็ตามฉันคิดว่ามีการ์ดวิญญาณเพียงใบเดียวที่นี่และมันถูกปกป้องโดยไฟโอปาซีและวางไว้ในส่วนลึกของเกาะพาราไดสิ่งที่ลินยี่เดาก็คือเจ้าของการ์ดวิญญาณนี้มีความเกี่ยวข้องกับเซเลสเทียลแคลนใช่ไหมแต่คำตอบของชายชราทำให้ลินยี่รู้สึกราวกับสายฟ้าจากสีน้ำเงินตกตะลึงอยู่กับที่ทันทีฉันเห็นชายชราพูดอะไรบางอย่างอย่างใจเย็นเขาคือเจ้าแห่งเผ่าสวรรค์ที่คุณกำลังมองหาเจ้าแห่งเผ่าสวรรค์เมื่อลินยี่ได้ยินสี่คำนี้เขาไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ได้ยินในขณะนั้นคุณได้ค้นหาที่อยู่ของเซเลสเทียลแคลนแต่เพียงบังเอิญได้รับข่าวของ Lord of the Celestial Clan ที่จะตรงไปตรงมาสำหรับเผ่าสวรรค์ความรู้ของลินยี่มีอยู่เพียงว่าพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาเผ่าร้อยสำหรับความทรงพลังนั้นไม่มีแนวคิดที่แท้จริงสามารถสรุปได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าดิวแห่งเซเลสเทียลแคลนสามารถเอาชนะเส้นกลิวได้ความแข็งแกร่งของดิวนี้อาจไม่อยู่ในระดับของพระเจ้าเลเวล90แต่เขาควรจะใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดว่ากันว่าตัวตนของดิวนั้นเป็นสงครามของเผ่าสวรรค์มันเป็นไปได้คุณมีเทพเจ้าแห่งสงครามมากกว่า1องค์ในเผ่าสวรรค์และต้องมีระดับที่สูงกว่า1หรือ2ระดับเหนือเทพเจ้าแห่งสงครามกล่าวคือความแข็งแกร่งของหลอดแห่งเผ่าสวรรค์อยู่ที่ระดับต่ำสุดของหลอดพระเจ้ามันควรจะเทียบได้กับวอลแคนที่อยู่ตรงหน้าเขาและพวกมันคือสิ่งมีชีวิตชั้นยอดในทวีปลาฟามอคุณต้องรู้ว่าเมื่อคุณผ่านภัยพิบัติและบรรลุร่างของเทพเจ้าที่แท้จริงแล้วคุณสามารถพลิกแม่น้ำและทะเลได้แล้วฉีกพื้นที่สำหรับรถรับส่งระยะสั้นยากที่จะจินตนาการมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนที่สามารถทำให้ปรมาจารย์สวรรค์ในระดับหลักกลายเป็นการ์ดวิญญาณในห้องโถงไว้ทุกนี้ได้หลังจากได้ยินข่าวลินยี่ก็ไม่ได้ที่จะถามคุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าเซเลสเทียลแคลนมีประสบการณ์อะไรบ้างแม้แต่เจ้าแห่งเผ่าสวรรค์ก็ยังล่มสลายดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังที่สุดในตำนานนี้น่าจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่อาจประเมินได้ก่อนที่จะหายไปจากสายตาของเผ่าพันธุ์ร้อยอย่างกระทันหันสิ่งที่ทำให้ลินยี่รู้สึกแปลกๆก็คือด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหตุใดจึงไม่มีข่าวจากร้อยเผ่าจนถึงตอนนี้ตระกูลสวรรค์ทั้งหมดดูเหมือนจะหายไปจากโลกมนุษย์ในกระบวนการค้นหาลินยี่พบเบาะแสบางอย่างที่ครั้งหนึ่งเคยมีอยู่ในขณะนี้ไฟโอปาซีก็ถอนหายใจยาวแล้วถามลินยี่คุณว่ามันแปลกๆไหมเหตุใดเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังเช่นเผ่าสวรรค์จึงหายไปโดยไม่มีเหตุผลลินยี่พยักหน้าแล้วพูดว่าไม่ใช่ว่าฉันรู้สึกว่ามันแปลกแต่บัดนี้บนทวีปลาฟามอการหายตัวไปอย่างกระทันหันของเผ่าสวรรค์กลายเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในหมู่ร้อยเผ่ามาเป็นเวลานานคุณบอกฉันได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเมื่อถามคำถามนี้หลินยี่กลัวจริงๆว่าอีกฝ่ายจะให้อะไรเขาฉันยังบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้และอื่นๆแกล้งทำแบบนั้นแต่สิ่งที่หลินยี่ไม่สามารถจินตนาการได้ก็คือโอปาซี่แห่งไฟทักทายหลินยี่ให้นั่งลงบนเก้าอี้ข้างเขาแล้วถามหลินยี่คุณรู้ไหมว่าใครแข็งแกร่งที่สุดในทวีปลาฟามอหลินยี่ต้องมองชายชราตรงหน้าอย่างว่างเปล่าและสงสัยว่าฉันยังจำเป็นต้องถามคำถามนี้หรือไม่วอลแคนเทพแห่งท้องทะเลและเทพปีศาจปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าแข็งแกร่งที่สุดในทวีปลาฟามอพวกเขายังเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเพียงชนิดเดียวที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้าโบราณคำถามของชายชราสิ่งแรกที่หลินยี่คิดคือชายชราที่ดูเหมือนธรรมดาที่อยู่ตรงหน้าเขาแต่ปฏิกิริยาของไฟโอปาซิทำให้หลินยี่ประหลาดใจมากคุณคิดว่าการปฏิวัติ10ครั้งเลเวล90เป็นขีดจำกัดที่มนุษย์สามารถทำได้จริงหรือหลินยี่รู้สึกงุนงงทันทีมันไม่ได้เป็นแกมพลอผู้เฒ่าพรายเคยกล่าวไว้ว่าระดับหลักของเลเวล90เป็นขีดจำกัดที่ทวีปนี้สามารถทำได้แล้วแต่ตอนนี้ฟังชายชราที่อยู่ตรงหน้าดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆจะไม่ง่ายอย่างที่พวกเขารู้ในเวลานี้ชายชราหันศีรษะไปมองแผ่นจารึกแห่งจิตวิญญาณบนโถงไว้ทุกและถามลินยี่ลองดาวสิในฐานะเจ้าแห่งเผ่าสวรรค์ความแข็งแกร่งของเขาคืออะไรลองดาวสิในฐานะเจ้าแห่งเผ่าสวรรค์ความแข็งแกร่งของเขาคืออะไรอาณาจักรเทพหลักลำดับที่10เลเวล90นี่คือคำตอบของลินยี่และเป็นการเดาที่น่าจะเป็นไปได้และมั่นใจที่สุดของลินยี่ด้วยแต่คำพูดแห่งไฟโอปาซีทำให้ความรู้ความเข้าใจของลินยี่ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก่อนอื่นเขาใส่หัวและปฏิเสธคำตอบของลินยี่สิบรอบเหรอ55แล้วกล่าวอย่างน่าประหลาดใจว่าเขาเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดเพียงองค์เดียวที่มาถึงระดับที่11เลเวล95ในประวัติศาสตร์ของทวีปลาฟามอของเราทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาลินยี่ก็ตกตะลึงทันทีอะไรเทพผู้ยิ่งใหญ่เมื่อลินยี่ได้ยิน3คำนี้ความรู้สึกคุ้นเคยก็หลั่งไหลเข้ามาในหัวใจของเขาทันทีในเวลาเดียวกันขนหานก็ปรากฏขึ้นบนร่างกายของลินยี่11รอบอาณาจักรหลักลำดับที่10คือเลเวล90จากนั้นสุดยอดของอันดับที่11ก็มาถึงระดับที่น่ากลัวที่เลเวล95แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ลินยี่ได้รับการยืนยันเป็นการส่วนตัวจากใครบางคนว่าเลเวล90นั้นไม่ใช่ขีดจำกัดที่โลกนี้สามารถบรรลุได้จริงๆสิ่งที่ทำให้ลินยี่รู้สึกเสียวซ่าบนหนังศีรษะของเขาคือในโลกนี้มีการดำรงอยู่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าพระเจ้าจริงๆ
แต่การรับรู้นี้เองที่บ่อนทำลายความคิดเห็นทั้ง3ของลินยี่มากยิ่งขึ้นเพราะลินยี่คิดได้ทันทีการดำรงอยู่แบบใดที่สามารถทำให้เจ้าแห่งเผ่าสวรรค์ที่มีระดับสูงสุดของเทพตกต่ำได้หรือเซเลสเชียลแคลนต้องผ่านอะไรมาบ้างเพื่อเปลี่ยนการดำรงอยู่อันอยู่ยงคงกระพันให้กลายเป็นการวิญญาณใบเล็กๆนี้แต่ในไม่ช้าลินยี่ก็ตระหนักได้ถึงสิ่งหนึ่งเพราะทันใดนั้นเขาก็จำได้ว่าเขาเห็นคำว่าสุพรีมก็อดอยู่ที่ไหนดังนั้นลินยี่จึงรีบถามเจ้าแห่งเผ่าสวรรค์ผู้นี้ชื่ออะไรถ้าเป็นไปตามที่คุณจินตนาการไว้ไฟโอปาซีมองไปที่ลินยี่จากนั้นยกมือขึ้นไปยังทิศทางของการวิญญาณช่วงเวลาถัดไปตรงกลางแผนจารึกหยกที่สว่างและสะอาดมีข้อความค่อยๆปรากฏขึ้นตำแหน่งทางจิตวิญญาณของปรมาจารย์คนแรกของเผ่าสวรรค์ลินยี่คำจารึกที่มุมซ้ายล่างอ่านว่าเพื่อนสนิทอนุสรณ์โอแพซีที่มุมขวาล่างมีตัวอักษรเล็กๆเรียงอยู่และลินยี่ก็ไม่ได้ที่จะอ่านมันฉันอยากจะผ่านขึ้นลงภูเขาและแม่น้ำปลอดภัยและโลกก็ปลอดภัยได้ลิงอี้ในเวลานี้โอภาษีก็พูดขึ้นมาทันทีว่านั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เขาพูดก่อนจะจากไปก่อนที่ลิงยี่จะถามโอภาษีก็ถามลิงยี่เสียก่อนคุณรู้ไหมว่าทำไมเมื่อเผ่าพันธุ์ปีศาจบุกทวีปลาฟามอจึงไม่มีผู้คนจากเผ่าพันธุ์สวรรค์ลิงยี่พึมพำทำไมวอลแคนโอภาษีไม่ได้ตอบลิงยี่โดยตรงแต่โบกมืออย่างไรก็ตามหลิงยี่ตระหนักได้ว่าเขาอยู่ในความว่างเปล่าแล้วโดยมีดวงดาวอันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ใต้เท้าของเขาตอนแรกหลิงยี่คิดโดยสัญชาตญาณว่านี่เป็นแฟนตาซีอีกแบบหนึ่งแต่ช่วงเวลาต่อมาจุดศูนย์ถ่วงไม่เสถียรดังนั้นหลิงยี่กำลังจะตกสู่จักรวาลอันลึกล้ำหลิงยี่รู้สึกตกใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้ฉันไปในเวลานี้หลิงยี่ไม่มีเวลาคิดว่าทำไมเขาถึงปรากฏตัวในห้วงอวกาศนี้ทั้งที่เห็นได้ชัดว่าเขาอยู่ในบ้านไม้รู้สึกถึงความกลัวโดยสัญชาตญาณที่หายใจไม่ออกในจักรวาลหลิงยี่จึงตอบอย่างรวดเร็วเปิดโหมดเครื่องบินขณะที่หลินยี่กำลังจะร่วงปีก2คู่ก็กางออกจากด้านหลังหลินยี่ทันทีหลินยี่ค่อยๆรักษาจุดศูนย์ถ่วงของเขาให้คงที่โดยการกระพือปีกอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ตกสู่ความว่างเปล่าอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่รอให้หลินยี่ฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ฉันเห็นเชน GX สวมชุดสีขาวคิ้วดาบและชายตาเป็นดาวพร้อมดาบอันแวววาวปรากฏขึ้นที่ข้างหลินยี่โมเมนตัมที่คุกคามและทรงพลังทำให้หลินยี่กลัวโดยไม่รู้ตัวและถอยหนีและอุทานคุณคือใครแต่อีกฝ่ายดูเหมือนจะไม่สังเกตเห็นการมีอยู่ของลินยี่เขายืนอยู่ในความว่างเปล่ามองขึ้นไปที่หลุมดำขนาดใหญ่ในส่วนลึกของท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่พ่นพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวออกมาอย่างต่อเนื่องในเวลานี้ลินยี่ยังสังเกตเห็นหลุมดำที่มืดมนและน่าสะพรึงกลัวเมื่อลินยี่จ้องมองไปที่หลุมดำดูเหมือนว่ามีบางอย่างกำลังมองย้อนกลับไปที่ลินยี่และความตื่นตระหนกที่รุนแรงก็เข้ามาในหัวใจของลินยี่ทันทีแค่แอร์วอร์บอเดียวก็เกือบจะทำให้ลินยี่กลัวแต่ในช่วงเวลาวิกฤตมีมือวางบนไหล่ของลินยี่และเสียงที่ดูเหมือนจะมีเวทมนต์บางอย่างก็ดังมาจากหูของเขาหลับตาแล้วตั้งสติไว้ลินยี่ผู้สูญเสียก็หลับตาลงอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามความรู้สึกกลัวที่เกือบจะทำให้เขาล้มลงไม่ได้หายไปเพราะลินยี่หลับตาแต่กลับถูกฉายซ้ำอยู่ในใจของลินยี่ในรูปแบบของรูปภาพขณะที่ลินยี่กำลังจะจมอยู่กับความกลัวที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เลยกระแสน้ำอุ่นก็เหมือนกับลมหนาวที่พัดผ่านร่างกายของเขาในฤดูร้อนที่ร้อนระอุความรู้สึกกลัวนั้นหายไปทันทีและภาพหลุมดำในใจฉันก็เบลอมันทำให้ลินยี่จำโดยไม่รู้ตัวว่าหลุมดำเป็นอย่างไรแต่เขาไม่สามารถสรุปมันไว้ในใจได้เลยหลังจากนั้นไม่นานดูเหมือนว่าลินยี่จะป่วยหนักเหนื่อยออกมากและหอบอย่างรุนแรงแม้ว่าประสบการณ์ในตอนนี้จะเป็นเพียงประเดี๋ยวเดียวก็ตามแต่สำหรับลินยี่มันเป็นเหมือนวงจรชีวิตและความตายที่ยาวนานจนกระทั่งลินยี่สงบลงเขาจึงหันไปมองโอปาซี่ที่อยู่ข้างๆและพูดด้วยความขอบคุณอย่างจริงใจขอบคุณท่านผู้อาวุโสที่มาช่วยอย่างไรก็ตามโอปาซี่ขอโทษแทนและกล่าวว่าไม่ต้องขอโทษหรอกฉันไม่ได้ตั้งใจลืมไปว่าตอนนี้คุณอยู่อันดับ7เท่านั้นเมื่อฟังคำพูดของโอปาซี่ทำให้ลินยี่เลิกคิ้ว7รอบนั่นคือทั้งหมดเหรอบางทีต่อหน้าบอสผู้เด็ดขาดเช่นนี้อันดับ7ก็ไม่คุ้มที่จะกล่าวถึงจริงๆแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามากังวลเรื่องนี้ลินยี่มองดูชายที่ยืนอยู่ในความว่างเปล่าซึ่งอยู่ไม่ไกลแวววาวราวกับพระจันทร์เต็มดวงในท้องฟ้ายามค่ำคืนและอดไม่ได้ที่จะถามว่าเขาคือใครโอปาที่พูดเบาๆด้วยความรู้สึกลึกซึ้งว่าเขาคือเจ้าแห่งเผ่าสวรรค์ทันใดนั้นลินยี่ก็จ้องมองชายหนุ่มรูปหล่อในชุดสีขาวและมีหิมะอยู่ไกลๆเขาคือผู้ยิ่งใหญ่ลิงอี้จากนั้นเขาก็ไม่ได้ที่จะสาบานเฮียหล่อมากเลยเหรอเขาอายุเท่าไหร่แล้วเขากลายเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่แล้วลินยี่ถามอีกครั้งแล้วที่นี่คือที่ไหนเมื่อมองดูจักรวาลอันกว้างใหญ่รอบตัวเขาลินยี่ก็รู้สึกถึงความรู้สึกของการกดขี่อย่างรุนแรงอย่างอธิบายไม่ถูกเป็นเพราะขาดความแข็งแกร่งหรือเปล่าลินยี่เข้าใจว่าสิ่งต่างๆไม่เคยง่ายเลยนั่นเองในวินาทีต่อไปโอปาซี่พูดชื่อที่ทำให้ลินยี่รู้สึกไม่คุ้นเคยอย่างยิ่งนี่คือสนามรบห้วงอวกาศเมื่อได้ยินชื่อที่ไม่คุ้นเคยนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้ลินยี่รู้สึกสั่นไหวเรากับว่ามีสัญชาตญาณที่จะต่อต้านที่นี่ซึ่งทำให้ลินยี่ไม่รู้ว่าทำไมแต่ยังตกตะลึงอย่างยิ่งการดำรงอยู่แบบไหนที่จะย้ายสนามรบไปสู่จักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดนี้สนามรบห้วงอวกาศในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันกว้างใหญ่ชายที่มีคิ้วดาบและดวงตาเป็นดวงดาวถือดาบสีทองสดใสยืนอยู่ในความว่างเปล่าเขาเงยหน้าขึ้นมองกระแสน้ำวนสีดำหมุนวนบนท้องฟ้าเรากับว่ามีบางอย่างดึงดูดเขาอยู่ที่นั่นณขณะนี้
ชายในชุดเกราะต่อสู้ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเขาในอากาศมองดูท้องฟ้าด้วยสมาธิเช่นเดียวกับเขาในเวลานี้หากมีคนจากกลุ่มติดปีกอยู่ที่นี่พวกเขาจะต้องตกใจและประหลาดใจอย่างแน่นอนกับปีกศักดิ์สิทธิ์3คู่ที่อยู่ด้านหลังชายคนนั้นต่อไปเป็นหญิงสาวสวยที่สวมชุดเกราะต่อสู้แต่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญเธอยังปรากฏตัวออกมาจากอากาศบางเบาด้านหลังชายในชุดขาวโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าแต่มันยังไม่จบด้วยการปรากฏตัวของชายและหญิงคู่นี้อย่างต่อเนื่องต่อมาผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆปรากฏตัวทีละคนในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ซึ่งห่างไกลจากทวีปลาฟามอร์ใช้เวลาไม่นานนักชายและหญิงนับหมื่นจากเผ่าสวรรค์ต่างมองไปในทิศทางเดียวกันด้วยสีหน้าเคร่งขรึมและสง่างามหลุมดำนั่นเมื่อมองดูชายและหญิงในความว่างเปล่าหัวใจของลินยี่ก็แสดงอาการตกใจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทันใดนั้นวูลกันโอแพ็กซี่ก็พูดข้างๆลินยี่นี่คือกลุ่มสวรรค์ที่คุณกำลังมองหาลินยี่มองไปที่เหตุการณ์จริงที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยความไม่เชื่อฉันไม่เคยคิดเลยว่าเผ่าพันธุ์ลึกลับและทรงพลังนี้จะเข้าสู่ขอบเขตการมองเห็นของเขาในลักษณะนี้พวกเขาแม้ว่าลินยี่จะรู้อยู่แล้วว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นไม่มีอะไรนอกจากภาพลงตาที่ถูกไฟไหม้โอปาซี่แต่ลินยี่ก็ยังคงรู้สึกถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่เล็ดลอดออกมาจากคนเหล่านี้สิ่งที่ทำให้ลินยี่ประหลาดใจก็คือผู้คนนับหมื่นจากเผ่าสวรรค์ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาอย่างน้อยก็เหนือระดับของกึ่งเทพเลเวล80และพวกเขาอาจเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงด้วยซ้ำเลเวล85แล้วทำไมลินยี่ถึงได้ข้อสรุปเช่นนี้เพราะปีก3คู่เผ่าสวรรค์6ปีกมีข่าวลือว่ากลุ่มสวรรค์ที่มีปีกถึง6ปีกอย่างน้อยก็อยู่ในระดับที่แท้จริงอันดับ9ในบรรดากลุ่มสวรรค์ที่อัดแน่นอยู่ตรงหน้าเขาเมื่อมองแอลวอร์บอร์แรกมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเกือบทั้งหมดที่มีปีกมากกว่า6ปีกบางส่วนมีปีก4ปีกเหมือนลินยี่เผชิญกับการต่อสู้ครั้งใหญ่ของเผ่าสวรรค์ลินยี่ตระหนักได้ว่าโอปาเช่ที่ชนะเลิศคนนี้กำลังแสดงสิ่งที่เขาต้องการเห็นหลุมดำที่บิดเบี้ยวในโดมลินยี่ผู้เคยสัมผัสมันมาแล้วครั้งหนึ่งไม่กล้ามองตรงไปยังกระแสน้ำวนสีดำที่มีพลังอันน่าสะพรึงตัวนี้อีกต่อไปแต่สิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเดาของลินยี่สนามรบห้วงอวกาศเห็นได้ชัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้เทียนซือไม่สามารถมาที่นี่เพื่อสำรวจจักรวาลได้ทันใดนั้นโอภาสก็กล่าวขึ้นทันทีว่ามาลินยี่ผงะอะไรแต่ช่วงเวลาถัดไปเสียงคำรามที่ทำให้หนังศีรษะของลินยี่มึนงงดังมาจากด้านบนของศีรษะของลินยี่ก่อนที่ลินยี่จะเข้าใจสถานการณ์ผู้ที่เรียกกันว่าเจ้าแห่งเผ่าสวรรค์ก็ยกดาบทองคำในมือขึ้นชี้ไปที่ท้องฟ้าแล้วคำรามค่ะคำพูดง่ายๆแต่ลินยี่ซึ่งเป็นผู้ยืนดูอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงกระแสกี้และเลือดที่พุ่งสูงขึ้นพร้อมที่จะยกดาบของเขาเพื่อต่อสู้กับศัตรูอย่างไรก็ตามเมื่อลินยี่กำลังจะเริ่มต้นเขาถูกไฟดึงโอปาซี่และพูดว่าระวังเมื่อโอปาซี่จับลินยี่พลังงานพิเศษมาจากแขนของลินยี่ซึ่งทำให้ศีรษะของลินยี่ฟื้นคืนทันทีและทำให้จิตใจของเขามั่นคงจากอิทธิพลของมันก่อนที่ลินยี่จะขอบคุณเขาลินยี่ก็ตกตะลึงอย่างมากกับภาพตรงหน้าเขานั่นคือเมื่อลินยี่เห็นโทรไวรูปร่างคล้ายมนุษย์ตัวใหญ่ที่มีใบหน้าดุร้ายปีศาจในภาพลงตาที่เขาเห็นในพระราชวังกวงฮันก็เข้ามาในใจทันทีลินยี่ซึ่งไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้จู่ๆก็เงยหน้าขึ้นมองเมื่อเห็นสิ่งนี้ลินยี่ก็รู้สึกได้ถึงมือและเท้าที่เย็นชาทันทีและรู้สึกหวาดกลัวนี้ฉันเห็นว่าเหนือหัวของฉันมีปีศาจจำนวนนับไม่ถ้วนออกมาจากหลุมดำขนาดใหญ่ราวกับตั๊กแตนก่อนหน้านี้ผู้คนนับหมื่นจากเผ่าสวรรค์ตกตะลึงมากในห้วงอวกาศนี้แต่ตอนนี้เมื่อท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวที่ฉันเห็นนั้นถูกรายล้อมไปด้วยปีศาจนับไม่ถ้วนในเวลานี้คนเผ่าสวรรค์นับหมื่นเหล่านี้ดูเหมือนไม่มีนัยสำคัญมากต่อหน้าปีศาจที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเห็นฉากชวนฝันเช่นนี้หลินยี่ก็ดูไม่น่าเชื่อเล็กน้อยและพูดว่านี่เป็นเรื่องจริงเหรอในขณะนี้หลินยี่ยังสงสัยว่าทั้งหมดนี้เป็นจินตนาการที่สร้างขึ้นโดยชายชราที่อยู่ข้างๆเขาหรือไม่ท้ายที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์ของทวีปลาฟามอร์ไม่มีบันทึกที่เกี่ยวข้องเลยแม้แต่ภาพของปีศาจตัวนี้ก็ไม่เคยปรากฏในทวีปลาฟามอร์เลยมันมีเหตุผลทั้งสองฝ่ายสร้างความปั่นป่วนครั้งใหญ่และกลุ่มเซเลสเชียลแคลนเป็นผู้นำของจำนวนร้อยกลุ่มในทวีปลาฟามเป็นไปไม่ได้ที่ทวีปลาฟามอร์จะไม่รู้ตัวเมื่อเผชิญหน้ากับคำถามของลินยี่วอลแคนโอแพ็กซี่ก็แสดงสีหน้าขมขื่นอย่างไม่อาจบรรยายได้ไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้เป็นจริงในทันทีการต่อสู้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้เกิดขึ้นในส่วนลึกของจักรวาลต่อหน้าต่อตาของลินยี่มหาอำนาจแห่งเผ่าสวรรค์นับหมื่นต้องเผชิญกับปีศาจที่มีรูปร่างคล้ายควันจำนวนมหาศาลจากอีกด้านหนึ่งและหลังจากที่ชายชุดขาวออกคำสั่งเสียงฆ่าก็ดังขึ้นเพื่อฆ่าพวกเขาในขณะนี้บนใบหน้าของทุกเผ่าสวรรค์มีการแสดงออกถึงการลาออกโลกที่อยู่ตรงหน้าลินยี่ถูกย้อมเป็นสีแดงทันทีด้วยเลือดที่กระเซ็นแนวคิดของเทพเจ้านับหมื่นที่ยิงกันคืออะไรลินยี่เพียงเห็นว่าความว่างเปล่าตรงหน้าเขาบิดเบี้ยวไปทั่วขณะด้วยพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวที่ปะทุขึ้นในเวลาเดียวกันเวทมนต์หลากสีสันเบ่งบานอย่างเต็มที่ในจักรวาลอันมืดมนนี้เมื่อมองดูมหาอำนาจแห่งเผ่าสวรรค์เดินผ่านเขาพวกเขาก็อยู่ยงคงกระพันและฟันปีศาจที่มีขนาด2หรือ3เท่าด้วยดาบ
เมื่อมองดูซากปีศาจที่ดูน่ากลัวหายไปราวกับฝนในจักรวาลอันกว้างใหญ่ดูเหมือนว่ากลุ่มสวรรค์จะมีความเกลียดชังอย่างมากต่อปีศาจประเภทนี้ตั้งแต่การปรากฏตัวของปีศาจไปจนถึงการโจมตีของเผ่าสวรรค์ไม่มีการลังเลหรือหยุดชั่วคราวไม่ต้องพูดถึงเรื่องไร้สาระใดๆในท้ายที่สุดสายตาของลินยี่ก็จับจ้องไปที่ร่างที่สง่างามในระหว่างการต่อสู้เจ้าแห่งเผ่าสวรรค์เขากำลังทำอะไรลินยี่อยากรู้อยากเห็นมากในฐานะเทพผู้สูงสุดหากเขาลงมือเขาจะสามารถฆ่าปีศาจเหล่านี้อย่างล่องหนด้วยการยกมือขึ้นได้หรือไม่จินตนาการเป็นเรื่องแปลกเสมอปีศาจเหล่านี้ดูเหมือนจะอยู่ในเงื้อมมือของเผ่าสวรรค์เหล่านั้นและไม่มีอำนาจที่จะต่อสู้กลับได้แต่ตามรายละเอียดบางอย่างลินยี่ยังสามารถอนุมานได้ว่าปีศาจที่มีร่างกายสีเทาล้วนต่ำกว่าระดับกึ่งเทพตัวมีสีดำหัวเกิดมาพร้อมกับสองเขาและความแข็งแกร่งควรอยู่ในระดับกึ่งเทพและปีศาจที่มีร่างกายสีแดงมีหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมและมีปีกสี่ปีกบนหลังของเขาน่าจะอยู่ในระดับเทพที่แท้จริงเพราะมีเพียงปีศาจประเภทนี้เท่านั้นที่สามารถแข่งขันกับกลุ่มซิกวิงเนียเทพเวลลี่ได้โชคดีที่ดูเหมือนจะมีปีศาจในระดับนี้ไม่มากนักเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้กลุ่มสวรรค์มีโอกาสต่อสู้กลับถ้าไม่การต่อสู้ระหว่างความเป็นและความตายระหว่างเผ่าสวรรค์แห่งทวีปราฟามและปีศาจที่ไม่รู้จักกำลังเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นในส่วนลึกของจักรวาลในฐานะเจ้าแห่งเผ่าสวรรค์ชายในชุดคลุมสีขาวเอาชนะหิมะที่แขวนอยู่ในความว่างเปล่าอย่างเงียบๆเมินเฉยต่อการล่มสลายของชนเผ่าโดยรอบเขายิ่งไม่แยแสกับปีศาจตัวนั้นที่ฆ่ามากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกเหมือนเขากำลังรออะไรบางอย่างทำไมเขายังไม่ดำเนินการในฐานะผู้ชมหลิงยี่รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าข้อดีของกลุ่มสวรรค์ค่อยๆหายไปตามกาลเวลาเมื่อเผชิญหน้ากับปีศาจจำนวนไม่สิ้นสุดและไม่สิ้นสุดแม้แต่เทพเจ้าก็ยังเหนื่อยหน่ายในบางครั้งยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่ได้ฆ่าแมวหรือสุนัขเลยหากยังปล่อยให้ศึกนี้ดำเนินต่อไปเช่นนี้ผู้ที่เสียชีวิตในท้ายที่สุดจะต้องเป็นชายและหญิงกลุ่มสวรรค์ที่ทรงพลังของคุณแต่สิ่งที่หลินยี่ไม่เข้าใจคือเหตุใดผู้เฒ่าผู้มีอำนาจสูงสุดจึงไม่ทำอะไรเลยแต่เพียงเฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเป็นเพราะความกลัวหรือเปล่าเห็นได้ชัดว่าไม่ฉันเกรงว่าไม่มีปีศาจตัวใดในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่เป็นศัตรูต่อความสามัคคีของเขาหรือว่าจะเป็นมีตัวละครเพียงพอที่จะทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวแต่ยังไม่ปรากฏหรือไม่ในขณะนี้ทันใดนั้นลินยี่ก็ได้รับคำตอบที่เขาต้องการต่อหน้าวุลกันโอปาซีเพราะในขณะที่ลินยี่หันกลับมาเทพแห่งไฟผู้มีอำนาจของพระเจ้ามีความกลัวอันลึกซึ้งแอลวอร์บอขึ้นมาในดวงตาของเขาแม้ว่ามันจะเป็นเพียงชั่วครู่เท่านั้นแต่ลินยี่เห็นมันชัดเจนมากและยืนยันเขากลัวอะไรเมื่อลินยี่สังเกตเห็นการจ้องมองของเขาสามารถอนุมานได้ว่าสิ่งที่เขากำลังดูอยู่ในขณะนี้คือหลุมดำที่ปล่อยปีศาจออกมาอย่างต่อเนื่องลินยี่อยากรู้อยากเห็นมากสิ่งมีชีวิตแบบไหนที่ทำให้เกิดไฟนี้ได้แสดงสีหน้าหยาบคายเช่นนี้คำตอบจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าพลังงานที่มองไม่เห็นเช่นพายุพัดเข้าหาลินยี่โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าทันใดนั้นเสียงทุ้มก็ดังขึ้นจนศีรษะของลินยี่บัสดังขึ้นเจ้ามนุษย์ตัวน้อยเจ้าคิดว่าจะหยุดพวกเราแบบนี้ได้จริงหรือไร้เดียงสาเกินไปจากนั้นลินยี่ก็เห็นว่านอกวงการต่อสู้ที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรตรงข้ามกับชายชุดขาวจู่ๆยักษ์ใหญ่ที่มีขนาดลำตัวเกือบ100เมตรก็ปรากฏตัวขึ้นที่นั่นนี่คือหลินยี่ตกใจและพูดว่านี่อาจเป็นหัวหน้าของปีศาจพวกนั้นเหรอปีศาจที่พูดเกินจริงนี้มีเขาสีทองบนหัวที่สะดุดตาเป็นพิเศษในเวลานี้โอภาสผู้เป็นอัคคีภัยก็กล่าวขึ้นทันทีว่านั่นคือเขาก่อนที่หลินยี่จะอ้าปากถามหลอดแห่งเผ่าก็เปิดปากของเขาแล้วกล่าวว่าฉันรอคุณมานานแล้วเมื่อเขาพูดเสียงของเขาหนักแน่นและทรงพลังมากดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาทำตอนนี้คือรอช่วงเวลานี้เห็นได้ชัดว่าทัศนคติของเจ้าแห่งเผ่าสวรรค์ทำให้ปีศาจเขาทองรู้สึกสับสนเล็กน้อยในเวลาเดียวกันร่องรอยของความตื่นตระหนกแอลวอร์บอขึ้นมาในม่านตาสีเข้มของเขาและพูดว่าคุณหมายความว่าอย่างไรในเวลานี้ลินยี่สังเกตเห็นว่ามีรอยยิ้มดูถูกบนใบหน้าของหัวหน้าเผ่าสวรรค์อีกไม่นานคุณก็รู้ช่วงเวลาถัดไปทันใดนั้นชายในชุดขาวก็ยกดาบยาวอันแวววาวขึ้นเหนือหัวของเขาแล้วตะโกนด้วยความโกรธให้ฉันจบชีวิตบาปของคุณเถอะในทันทีแสงเจิดจ้าพราวพุ่งออกมาจากปลายดาบแม้ว่าลินยี่จะหลับตาลงเป็นครั้งแรกแต่เขาก็ยังคงถูกแสงสว่างเจิดจ้าและจิตใจของเขาก็ว่างเปล่าโชคดีที่ในเวลานี้ความหมายของลินยี่ยังคงชัดเจนแม้ว่าดวงตาของเขาจะบอดชั่วคราวแต่หูของเขาสามารถได้ยินเสียงระเบิดที่แพร่หลายและเสียงกรีดร้องของปีศาจได้อย่างชัดเจนบูมบูมบูมฆ่ามันฆ่ามนุษย์คนนั้นไม่ต้องการรีบหยุดเถอะในหมู่พวกเขาผู้ที่ตะโกนอย่างกระตือรือร้นและดังที่สุดก็คือปีศาจที่มีเขาสีทองเพื่อที่จะล่อลวงฉันให้ลงมือปฏิบัติคุณถึงกับต้องเสียสละกลุ่มของคุณเป็นเหยื่อล่อคนบ้าแต่ในชั่วพริบตาคำพูดของปีศาจเขาทองก็เปลี่ยนไปและทันใดนั้นเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนเราคิดผิดแล้วเราไปหยุดเถอะไม่หยุดนะมนุษย์ในขณะนี้คลื่นกระแทกอันทรงพลังมาจากเหนือศีรษะโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า
หลินยี่ที่ไร้การป้องกันต้องการยื่นมือออกไปเพื่อต่อต้านในเวลานั้นฉันพบว่าแม้ว่าฉันจะอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ฉันก็สามารถรับรู้ถึงความผันผวนของพลังงานทั้งหมดในนั้นได้แต่ทุกสิ่งในจินตนาการนี้ไม่สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อหลินยี่ได้หลินยี่รู้สึกได้ว่าคลื่นกระแทกอันทรงพลังกำลังทำลายล้างทุกสิ่งรอบตัวเขาหลินยี่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ในขณะนี้แต่เมื่อหลินยี่ลืมตาขึ้นดวงตาของเขายังคงว่างเปล่าหลินยี่อดไม่ได้ที่จะถามอย่างกังวลใจเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันไม่เห็นอะไรเลยอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้รอคำตอบจากอุนกันโอปาซี่ไม่เพียงแค่นั้นหลินยี่ก็รู้เช่นกันจู่ๆเสียงอึกกระทึกรอบตัวเขาก็หายไปและเงียบลงอย่างผิดปกติลินยี่อยากรู้อย่างยิ่งว่าเจ้าแห่งเผ่าสวรรค์ทำอะไรแต่เมื่อดวงตาของลินยี่กลับมาเพ่งความสนใจทีละน้อยเขาก็ตกใจกับทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทันทีสวัสดีอากาศเย็นพุ่งตรงจากกระดูกก้นกบของลินยี่ไปจนถึงส่วนบนของศีรษะแต่เพียงไม่กี่วินาทีเมื่อลินยี่สูญเสียการมองเห็นก็ไม่มีชีวิตในสายตาของเขาเลยและเขาก็ตายไปในจักรวาลที่ไม่มีใครรู้จักนี้ต่อไม้และแขนที่หักทิ้งไว้โดยปีศาจเหล่านั้นเช่นเดียวกับศพของเผ่าสวรรค์กำลังลอยอยู่ทุกคนทุกแห่งเพิ่มเติมคือค่อยๆตกลงสู่ส่วนลึกของจักรวาลแล้วหายไปหลินยี่ที่เห็นฉากนี้ยืนกรานอยู่ที่จุดนั้นโดยสมบูรณ์ว่าไงกระทันหันหลินยี่สังเกตเห็นแสงสีทองท่ามกลางตอไม้และแขนที่หักของปีศาจเหล่านั้นเมื่อหลินยี่มองดูใกล้ๆเขาก็พบว่ายูนิคอร์นตัวนี้คือตัวที่อยู่บนหัวของปีศาจเขาทองนั่นเองหลินยี่เงยหน้าขึ้นมองโดยไม่รู้ตัวแต่ฉันเห็นว่าหลุมดำที่แขวนอยู่บนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวได้หายไปนานแล้วราวกับว่ามันไม่เคยปรากฏอยู่ที่นั่นเลยในเวลานี้หลินยี่ไม่สนใจมากนักเขารีบเดินไปรอบๆและมองหาบางอย่างฉันเห็นใบหน้าของลินยี่ที่เต็มไปด้วยความไม่เต็มใจและความวิตกกังวลในขณะนี้ไฟโอปาซีหยุดกระทันหันลินยี่และพูดเบาๆเก็บเงินทอนไว้ไม่มีใครสามารถรอดจากการทำลายล้างตนเองของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้ทำลายตัวเองเจ้าแห่งเผ่าสวรรค์ระเบิดตัวเองตายจริงๆประณามันในตอนแรกลินยี่คิดเสมอว่าใครที่มีพลังมากจนสามารถฆ่าเทพผู้ยิ่งใหญ่ได้แต่บัดนี้คำตอบก็ถูกเปิดเผยในที่สุดแต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมการปรากฏตัวของคำตอบนี้ทำให้ลินยี่ยอมรับความจริงนี้ได้ยากยิ่งขึ้นเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้สง่างามสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจะต้องเลือกเส้นทางแห่งการทำลายล้างตนเองเป็นเพราะปีศาจเหล่านี้หรือเปล่าเมื่อลินยี่ไม่สามารถยอมรับผลดังกล่าวได้ไฟโอปาซีก็พูดขึ้นทันทีแต่ฉันบอกได้เลยว่าเขาไม่ตายจริงๆลินยี่ตกใจเมื่อได้ยินคำพูดอะไรในเวลานี้โอปาซีเพลิงกล่าวด้วยท่าทีที่น่ากลัวและไม่อาจหยุดยั้งได้ในวินาทีสุดท้ายเขายังคงรักษาแสงแห่งจิตวิญญาณไว้และเข้าสู่กระแสเวลาที่ปั่นป่วนหากคุณสามารถค้นพบรังสีแห่งจิตวิญญาณนี้เมื่อเผ่าพันธุ์ปีศาจบุกเข้ามานับร้อยเผ่าพันธุ์ทำไมเผ่าพันธุ์สวรรค์จึงไม่ออกมาข้างหน้าเมื่อฮันเรดแคลนต้องการพวกเขามากที่สุดเหตุใดเซเลสเชียลแคลนจึงได้รับข่าวโดยไม่มีเหตุผลแคลนเซเลสเชียลละทิ้งฮันเรดแคลนและออกจากทวีปลาฟาร์มหรือไม่ในบ้านไม้หลินยี่จ้องมองโทเค็นหยกสีขาวที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างว่างเปล่าคำตอบทั้งหมดได้รับคำตอบแล้วในขณะนี้แต่เช่นนี้มันทำให้ลินยี่ไม่สามารถยอมรับการตายของเซเลสเชียลแคลนได้จู่ๆลินยี่ก็ถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับปีศาจพวกนั้นจากนั้นลินยี่ก็จ้องมองชายชราที่อยู่ข้างๆเขาต้องการรู้ว่าปีศาจเหล่านั้นคืออะไรที่ทำให้เกิดการทำลายล้างของเผ่าสวรรค์เหตุใดจึงไม่มีบันทึกเกี่ยวกับปีศาจเหล่านี้ในทวีปลาฟามอเทพมังกรผู้มีอำนาจพอๆกับเผ่ามังกรและอดีตผู้นำของร้อยเผ่าคาซาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเหรอสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนี้ทำให้กลุ่มซีเลสทียนต้องแบกรับเรื่องนี้อย่างเงียบๆตลอดเวลาในเวลานี้หลินยี่อดไม่ได้ที่จะคิดว่าระบบหองอเหมิงรู้เรื่องนี้หรือไม่แม้ว่าเมื่อหองอเหมิงถือกำเนิดแต่กลุ่มสวรรค์ก็หายตัวไปจากทวีปร้อยตระกูลมานานแล้วหลินยี่เดาว่าด้วยพลังของระบบเขาไม่อาจเพิกเฉยต่อเรื่องนี้ได้จากเบาะแสที่เขาขอให้ตัวเองไปที่พาราไดไอแลนด์เพื่อค้นหาเซเลสเชียลแคลนเราสามารถรู้ได้ว่าถ้าเขาไม่จัดการทั้งหมดนี้อย่างลับๆลินยี่คงจะเป็นผู้ไม่เชื่อนับร้อยคนสิ่งที่ลินยี่ไม่สามารถจินตนาการได้คือเหตุผลของการหายตัวไปของเซเลสเชียลแคลนนั้นช่างน่าเศร้ามากในขณะนี้ไฟโอปาซีก็เปิดปากของเขาและพูดกับลินยี่ในที่สุดคุณรู้จักเทียนเวทเทียนไหมเมื่อลินยี่ได้ยินสิ่งนี้เขาก็ไม่ได้ที่จะจ้องมองทราบบังเอิญว่าลินยี่เพิ่งมาเยือนสถานที่แห่งนี้ไม่นานมานี้และโอปาซีดูเหมือนจะไม่แปลกใจเลยที่ลินยี่รู้จักท้องฟ้านอกท้องฟ้าและพูดต่อคุณควรรู้ว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่ของเรามนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงชีวิตที่ชาญฉลาดเท่านั้นและทวีปร้อยเผ่าของเราไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีชีวิตที่ชาญฉลาดเสียงของวอลแคนโอปาซีเมื่อเขาพูดก็ลดลงและพูดว่าปีศาจที่คุณเห็นเราเรียกพวกมันว่าผู้ล่าพวกมันทั้งหมดมาจากดาวเคราะห์นอกโลกชื่อโนวัตนักล่าเหล่านี้อาศัยความแข็งแกร่งของตัวเองปล้นไปทุกที่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้และค้นหาทรัพยากรดาวเคราะห์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพวกมันน่าเสียดายเราเป็นหนึ่งในนั้น
ลินยี่ถามว่าแล้วเหตุใดจึงไม่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหมู่ร้อยเผ่าโอปาซิเยาะเย้ยร้อยเผ่าคุณควรจะเข้าใจให้ชัดเจนว่าเผ่าพันธุ์เหล่านี้แข็งแกร่งแค่ไหนถึงจะให้พวกเขารู้แล้วจะทำอะไรได้ล่ะเมื่อได้ยินคำพูดของโอปาซี่หลินยี่ก็สะดุ้งนี้พลังของเผ่าสวรรค์นั้นไม่ต้องสงสัยเลยแต่คนร้อยนั้นแย่อย่างที่โอปาซีพูดจริงหรือหลินยี่ไม่รู้ถ้าเป็นเผ่าร้อยปัจจุบันมันจะไม่ถูกอธิบายว่าทนไม่ได้อีกต่อไปตระกูลมังกรที่ทรงพลังที่สุดในขณะนี้มีเพียงผู้อาวุโสซิกมันเลเวล86เท่านั้นที่เป็นระดับที่แท้จริงเท่าที่หลินยี่รู้ชาวพื้นเมืองที่มีความแข็งแกร่งระดับเทพที่แท้จริงเป็นเพียงเผ่าพันธุ์ไม่กี่เผ่าเช่นเอลปีกไททันเซนทอร์เลือดปีศาจโลหิตและอื่นๆนอกจากนี้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดน่าจะเป็นผู้พิทักษ์ที่ปกป้องเอ็นเลสทาวเวอร์ด้วยเลเวล87แม้ว่าระดับเทพเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกันแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าพวกเขาอ่อนแอต่อหน้าการต่อสู้ครั้งใหญ่ของเผ่าสวรรค์ในตอนนี้แต่หลินยี่ก็รู้เช่นกันเหตุผลที่ความแข็งแกร่งของเผ่าร้อยกลายเป็นเหลือทนมากก็เนื่องมาจากการระบาดของสงครามต่อต้านเวทมนต์อาจกล่าวได้ว่าการรุกรานของปีศาจได้ลากชนเผ่าหลายร้อยเผ่าจากความเจริญรุ่งเรืองไปสู่หล่มโดยตรงมากเสียจนเผ่าพันร้อยไม่สามารถฟื้นตัวจากหมอกควันของสงครามต่อต้านเวทมนต์ได้หลินยี่ไม่รู้ว่าร้อยเผ่าแข็งแกร่งแค่ไหนเมื่อพวกเขารุ่งเรืองแต่ฉันเข้าใจไม่ว่ากลุ่มร้อยจะทรงพลังแค่ไหนก็ไม่สามารถเทียบได้กับกลุ่มซีเลสทียนแนวคิดของเทพเจ้านับหมื่นคืออะไรฉันเกรงว่าในช่วงเวลาที่รุ่งเรืองที่สุดของตระกูลร้อยจำนวนผู้มีอำนาจระดับเทพที่พวกเขาครอบครองไม่สามารถเข้าถึงจำนวนนี้ได้และนี่เป็นเพียงเผ่าพันธุ์ของเผ่าพันธุ์สวรรค์จากนี้เราสามารถจินตนาการถึงความแข็งแกร่งของเผ่าสวรรค์ในสมัยนั้นได้มันมีพลังพอๆกับเซเลสเชียลแคลนและในท้ายที่สุดพวกเขาสามารถพินาศพร้อมกับปีศาจเหล่านั้นในการทำลายตนเองของปรมาจารย์ของพวกเขาเองในขณะนี้ลินยี่ไม่รู้ว่าจะอธิบายอารมณ์ของเขาอย่างไรในเวลานี้โอภาสผู้เป็นอัคคีภัยก็กล่าวขึ้นทันทีว่าบางทีสำหรับเราพลังของเผ่าสวรรค์ถึงจุดที่คำสั่งของสวรรค์และโลกในด้านนี้ควรจะกลัวแต่เมื่อเผชิญหน้ากับกลุ่มโจรฉันรู้แค่ว่าการมีท้องฟ้านอกท้องฟ้าหมายความว่าอย่างไรเพื่อปกป้องทวีปลาฟาร์มจากการถูกทำร้ายโดยพวกปล้นสะดมเหล่านี้เซเลสเชียลแคลนได้รวบรวมความแข็งแกร่งของทั้งกลุ่มเพื่อสร้างรูปแบบพิเศษเทียนเวเตียนเดี๋ยวนะพูดอะไรนะจู่ๆลินยี่ก็พูดด้วยความประหลาดใจเทียนเวเตียนเป็นรูปแบบเหรอให้ตายเถอะสถานที่แบบนั้นดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่กลุ่มเซเลสเชียลเคยอาศัยอยู่ใช่ไหมไม่ว่าลินยี่จะเปิดใจมากแค่ไหนเขาก็ไม่มีวันเชื่อมโยงเทียนเวเตียนกับรูปแบบนี้เพราะนั่นเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่คำพูดของโอปาซีทำให้ทัศนคติทั้งสามของลินยี่สดชื่นอีกครั้งข้าพเจ้าเห็นโอปาซีถอนหายใจณตำแหน่งทางจิตวิญญาณของเจ้าแห่งเผ่าสวรรค์ใช่ตอนที่ฉันเห็นเทียนเวเตียนครั้งแรกฉันก็รู้สึกแบบเดียวกับคุณแต่คุณไม่คาดคิดเป็นเพราะการมีอยู่ของท้องฟ้าภายนอกท้องฟ้าผู้ปล้นสะดมเหล่านั้นจึงไม่สามารถเข้าใกล้กลุ่มร้อยได้ทำให้กลุ่มร้อยเพลิดเพลินไปกับความมั่นคงของสหัสวรรค์นี้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้จู่ๆก็มีสีหน้าแห่งความเหงาปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหลอดพระเจ้าโบราณองค์นี้แต่จะมีสักกี่คนที่รู้เพื่อความสงบสุขของฮันเรดแคลนนอกเหนือจากฟากฟ้าแล้วเซเลสเชียลแคลนได้ต่อสู้กับผู้ปล้นสะดมเหล่านั้นมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วแต่แล้วความเหงานี้ก็กลายเป็นเสียงที่ดุร้ายอย่างรวดเร็วถ้าไม่เป็นเช่นนั้นคุณคิดว่าสิ่งที่เรียกว่าปีศาจจะยังคงอยู่ในโลกนี้หรือไม่ใช่หากไม่มีปีศาจเหล่านี้อยู่ด้วยความแข็งแกร่งของเผ่าสวรรค์เผ่าปีศาจเหล่านี้ซึ่งทำให้หลินยี่เกือบจะรู้สึกสิ้นหวังจึงไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงเลยไม่ต้องพูดถึงกลุ่มสวรรค์ทั้งหมดบางทีตราบเท่าที่เจ้าแห่งกลุ่มสวรรค์ออกไปโดยลำพังเขาก็สามารถทำลายกลุ่มปีศาจทั้งหมดได้หากเผ่าสวรรค์เหล่านั้นยังคงอยู่เป็นไปได้ไหมว่าการเผชิญหน้าในปัจจุบันระหว่างฮันเรดแคลนและเดมอนแคลนเป็นเหมือนเรื่องตลกเลยแต่ไม่มีในโลกนี้การทำลายล้างของเผ่าสวรรค์ได้กลายเป็นความจริงแล้วและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ทวีปลาฟามอซึ่งสูญเสียเผ่าสวรรค์ไปแล้วก็เหมือนกับเต่าที่ถูกถอดกระดองออกในแง่ของความแข็งแกร่งในปัจจุบันของฮันเรดแคลนพลังของเดมอนแคลนก็ไม่มีข้อสงสัยเช่นกันในขณะนี้ลินยี่ต้องการทราบว่าเป็นไปได้ไหมว่าเผ่าสวรรค์ไม่มีอยู่จริงแล้วเผ่าสวรรค์ยุติการดำรงอยู่จริงหรือเป็นเวลาเกือบพันปีแล้วที่ปีศาจบุกทวีปลาฟามอในช่วงเวลานี้ในบรรดาหลายร้อยเผ่ามีข่าวเกี่ยวกับเผ่าสวรรค์หรือไม่ดังนั้นเมื่อลินยี่ถามคำถามนี้เขาได้วางแผนที่เลวร้ายที่สุดในใจไว้แล้วแค่คิดถึงเทียนเวทเทียนที่ว่างเปล่าอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับความสงสัยของลินยี่โอปาซีก็ใส่หัวและปฏิเสธเผ่าสวรรค์ไม่เคยหายไปข่าวนี้เหมือนสายฟ้าฟาดทำให้หัวใจของลินยี่สั่นสะท้านผู้อาวุโสคุณกำลังบอกว่ากลุ่มสวรรค์ยังอยู่ที่นั่นวอลแคนโอปาซีเทียนเวทเทียนมีพื้นที่ทั้งหมด2ระดับพื้นที่ด้านนอกชั้น1เป็นสิ่งที่เราเห็นและกลุ่มซีเลสทียนก็อาศัยอยู่ในชั้นอวกาศนี้ก่อนเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้เทียนเวเตียนยังมีชั้นพื้นที่ภายในอีกด้วย
ก่อนที่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับผู้ล่าปีศาจจะปะทุขึ้นหลอดแห่งเผ่าสวรรค์ได้จัดเตรียมให้ส่วนที่เหลือของเผ่าสวรรค์หลบหนีไปในพื้นที่ด้านในของเทียนเวเตียนเท่าที่ฉันรู้พื้นที่ภายในของเทียนเวเตียนนี้จริงๆแล้วเป็นเครื่องบินใหม่ล่าสุดที่เปิดขึ้นโดยเจ้าแห่งเผ่าสวรรค์ทันใดนั้นโอปาซีก็ถอนหายใจฉันไม่รู้ว่าพวกเขาพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนหลังจากผ่านไปหลายปีหลังจากได้ยินสิ่งที่โอปาซีพูดลินยี่ก็อุทานราวกับว่าเขากำลังฟังเรื่องราวนิยายวิทยาศาสตร์ที่ไร้สาระแล้วฉันจะเข้าไปในพื้นที่ภายในนี้ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมาชายชราก็หัวเราะและพูดว่าคุณรู้ไหมว่าเทียนเวเตียนอยู่ที่ไหนลินยี่ผงะเมื่อได้ยินคำพูดนี้อย่างไรก็ตามเขาเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าอีกฝ่ายหมายถึงอะไรและพูดด้วยความอับอายยอดเขาเทียนชิงอตอนนี้ฉันเกรงว่าแม้แต่การปีนขึ้นไปบนยอดของเรนพีก็ยากไม่ต้องพูดถึงเทียนเฉิงพีที่ขั้นด้วยเอิร์ธพีเลยและความหมายของบุญกันโอปาซี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วฉันต้องการเข้าสู่พื้นที่ด้านในของสวรรค์ชั้นนอกนี้และค้นหากลุ่มสวรรค์ที่เหลืออยู่จากนั้นจำเป็นต้องเข้าไปในเทียนเวเตียนก่อนแต่ตอนนี้ด้วยความแข็งแกร่งของเขาเองความปรารถนาที่จะเข้าสู่เทียนเวเดียนของเทียนเฉิงพีเป็นเพียงความปรารถนาตามการคาดเดาของลินยี่หากคุณต้องการเข้าสู่เทียนเฉิงพีอย่างน้อยคุณต้องมีความแข็งแกร่งเท่ากับที่แท้จริงเลเวล85มิฉะนั้นจะไม่มีความเป็นไปได้เลยก่อนหน้านั้นในไม่ช้าลินยี่ก็ตระหนักถึงปัญหาอย่างไรก็ตามลินยี่ยังคงยืนกรานผู้อาวุโสคุณช่วยบอกฉันก่อนได้ไหมว่าจะเข้าไปในพื้นที่ด้านในของเทียนเวเดียนนี้ได้อย่างไรในแง่ของความแข็งแกร่งของเผ่าสวรรค์ในตอนนั้นแม้แต่ผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังก็อาจจะไม่อ่อนแอไปกว่านี้มากนักยิ่งไปกว่านั้นหลังจากการพัฒนามานับพันปีแต่เหนือกว่ากลุ่มเซเลสเชียลแคลนก่อนหน้าแม้ว่าจะสามารถฟื้นฟูความแข็งแกร่งของแคลนเซเลสเชียลแคลนได้ 10% ในตอนนั้นก็ตามนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะช่วยเผ่าพันธุ์นับร้อยต่อต้านเผ่าพันธุ์ปีศาจเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายเดาว่าหลิงยี่กำลังคิดอยู่ถ้าคุณต้องการเข้าสู่พื้นที่ด้านในของอาเรเทียนเวเตียนมีทางเดียวเท่านั้นหลิงยี่ถามอย่างประหม่ามีทางแก้ไหมความทึบแสงจำอาวุธที่เจ้าแห่งเผ่าสวรรค์ถืออยู่ในมือของเขาเมื่อกี้ได้ไหมเรื่องนี้ผมจำไม่ได้ได้ยังไงนอกเหนือจากรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาของเขาที่คุกคามเขาแล้วสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของลินยี่มากที่สุดคือดาบยาวแวววาวที่อยู่ในมือของเขาหากแสงจ้าแบบนี้ถูกวางไว้ในเกมออนไลน์แบบเดิมๆในอดีตอย่างน้อยที่สุดก็จะเป็นเพียงแสงสว่างหลังจากที่ได้เสริมความแข็งแกร่งขึ้นไปถึงระดับสูงสุดแล้วเมื่อได้ยินโอปาซีพูดถึงดาบลินยี่ก็ตกใจมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเหรอโอปาซีพยักหน้าโดยตรงและพูดว่าชื่อของดาบนั้นคือพระเจ้าส่วนหยวนและมันถูกสร้างโดยหลอดแห่งเผ่าสวรรค์เองมีเพียงมันเท่านั้นที่สามารถเปิดมิติ2มิติของเทียนเวเตียนดาบส่วนหยวนเมื่อเขาได้ยินข่าวลินยี่ก็ตกใจเป็นครั้งแรกจากนั้นหัวใจของเขาก็เย็นชาทันทีถ้าผมจำไม่ผิดในวิดีโอที่โอปาซีแสดงให้เขาเห็นเมื่อครู่นี้ดาบได้หายไปแล้วพร้อมกับการทำลายตนเองตอนนี้จะหาได้ที่ไหนเมื่อเห็นการแสดงออกของลินยี่โอปาซีก็ไม่ได้ที่จะหัวเราะคุณคิดว่าดาบหายไปพร้อมกับการล้มของเขาเหรอหลินยี่ถามกลับมันไม่ได้เป็นโอภาสสายหัวแล้วพูดว่าฉันรู้จักสถานที่ที่จะพบมันในขณะนี้หลินยี่ฟื้นพลังและพูดอย่างกังวลใจที่ไหนอาวุธที่เทพผู้สูงสุดชื่นชอบนั้นอาจจะไม่ง่ายเหมือนอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปเมื่อหลินยี่เห็นดาบเป็นครั้งแรกมีคำสามคำผุดขึ้นมาในใจของเขาสุดยอดสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่อยู่เหนืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนและมีอยู่ในตำนานเท่านั้นหลินยี่มั่นใจหากโลกนี้มีอุปกรณ์ระดับสุดยอดเทพจริงๆอาวุธที่อยู่ในมือของหัวหน้าเผ่าสวรรค์ก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนหากเพียงแต่ฉันสามารถเป็นเจ้าของและควบคุมมันได้ในภาพนั้นหลินยี่รู้สึกว่าเลือดของเขาเดือดแค่คิดเท่านั้นเมื่อได้ยินว่าโอปาซีรู้ที่อยู่ของมันแล้วหลินยี่จะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไรในขณะนี้หลินยี่คิดกับตัวเองหลังจากมาที่นี่โดยบังเอิญในที่สุดฉันก็ได้บางสิ่งที่สำคัญมารอสักครู่แม้ว่าโอปาซีจะบอกว่ามันมีอยู่ในทะเลดาบและไฟแต่ลินยี่จะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ได้มันมาอย่างแน่นอนในเวลานี้โอปาซีเพลิงเปิดเผยคำตอบให้กับลินยี่ที่ด้านบนสุดของสกายทาวเวอร์การขึ้นสู่สกายทาวเวอร์หลังจากที่ลินยี่ได้ยินคำพูดนี้เขาก็ตกตะลึงในตอนแรกแต่แล้วลินยี่ก็โต้ตอบและพูดด้วยความตกใจคุณหมายถึงอินฟินิตี้ทาวเวอร์อินฟินิตี้ทาวเวอร์หลังจากได้ยินชื่อโอปาซีก็พยักหน้าและพูดด้วยความลังเลเล็กน้อยมันคืออินฟินิตี้ทาวเวอร์แม่งลินยี่อดไม่ได้ที่จะพูดภาษาหยาบคายด้วยท่าทางไม่เชื่อมันคืออินฟินิตี้ทาวเวอร์อีกแล้วแกมพลอผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าเอลตั้งแต่แรกเริ่มไปยังกระจกตะวันออกในเวลาต่อมาคาวซาจากนั้นถึงบาบิโลนเจ้าเมืองชิงหลงและผู้พิทักษ์และระบบหองอเฮมิงแห่งเอเลสทาวเวอร์คนเหล่านี้เกือบทั้งหมดบอกลินยี่ว่าเขาต้องเป็นคนแรกที่ปีนขึ้นไปบนยอดหอคอย
มื่อหลินยี่ถามว่าทำไมคำตอบของพวกเขาก็สอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดใจนั่นก็คือมีบางสิ่งที่สำคัญมากสำหรับฉันที่นั่นแต่เมื่อหลินยี่ถามว่ามันคืออะไรคำตอบที่เขาได้รับกลับเป็นคำตอบที่คลุมเครือเสมอและเขาก็ไม่เข้าใจประเด็นนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่หลินยี่รู้ว่าที่ชั้นบนสุดของเอ็นเลสทาวเวอร์มีอาวุธของพระเจ้าสูงสุดดาบเอกวนยวนที่อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดเอาละเสี่ยวหญิงกินผลไม้หน่อยในห้องนั่งเล่นของวิลล่ายูนาถือแอปเปิลที่ปอกเปลือกสดๆแล้วยื่นให้จางซินซินและถามด้วยความกังวลตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรดีขึ้นบ้างจางซินซินหยิบแอปเปิลมาด้วยความขอบคุณและพูดว่าขอบคุณคุณยูนาจากนั้นก็พยักหน้าแล้วพูดว่าเอิ่มมันดีขึ้นกว่าเดิมมากเมื่อยูนาได้ยินสิ่งนี้เธอยังคงมีสีหน้าเป็นกังวลและพูดว่าถ้ารู้สึกไม่สบายใจก็พูดมาเถอะอย่ารอช้าจู่ๆใบหน้าของจางซิงซิงก็บีบรอยยิ้มแล้วพูดว่าฉันสบายดีไม่ต้องห่วงเมื่อพูดอย่างนั้นจางซิงหญิงก็มองไปที่โอวออย่างห่าวและคนอื่นๆรอบห้องนั่งเล่นรอยยิ้มบนใบหน้าของเขากลายเป็นความรู้สึกผิดและพูดว่าตำหนิฉันเสียโอกาส2ครั้งเข้าสู่เกาะสวรรค์สำหรับทุกคนในห้องนั่งเล่นในเวลานี้ทุกคนนั่งอยู่ด้วยกันดูเรื่องซุบซิบและสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกมที่เล่นบนทีวีเมื่อได้ยินคำพูดของจางซิงซิงทุกคนก็ไม่สนใจกูโอ้ชาวจี้ที่หล่อเหลาค่อยๆยกเท้าขึ้นแล้วพูดขณะดื่มไวน์เล็กแต่มันเป็นโอกาสแค่2ครั้งช่างเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเทียบกับพี่เฟิงอย่าพูดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆนี้ถัดจากเสี่ยวเฮเซินหอยันหัวกล่าวว่าใช่มันคงจะไม่ดีถ้าคุณไม่เล่นเกมสักวันตอนนี้พี่เฟิงไม่สบายแล้วเราจะไปเล่นเกมโดยไม่ดูอย่างสบายใจได้อย่างไรในเวลานี้โอวออย่างห่าวที่พระเจ้ามอบให้อดไม่ได้ที่จะพูดว่าฉันแค่ไม่รู้ว่าตอนนี้บอสเฟิงเป็นยังไงบ้างเรดไอแวงซียี่พึมพำฉันประเมินว่ามีผู้เล่นหลายพันล้านคนในเกมทั้งหมดและมีเพียงบอสเฟิงเท่านั้นที่เล่นเกมและหายตัวไปตลอดเวลาสูญเสียการติดต่อทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยในเวลานี้ซางกวนเยโวสมาชิกในครอบครัวที่มีชื่อเสียงกำลังจับแขนของจางซินซินและใบหน้าที่ขาวโพลนของเธอเต็มไปด้วยความกังวลบางทีซางกวนเยโวเท่านั้นที่จะตระหนักได้ในขณะนี้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของจางซินหญิงนั้นไม่ดีเท่าที่เธอพูดเพราะเมื่อซางกวนเยโวจับจางซินซินเธอรู้สึกได้ชัดเจนว่าร่างกายของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ก็เหมือนกับคนอื่นๆเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องกังวลและภายใต้คำแนะนำซ้ำๆของจางซิงซินซังกวนเยโวทำได้เพียงแซงทำเป็นไม่รู้แต่ความสนใจของเธอมุ่งไปที่จางซิงหญิงนอกเหนือจากสถานะของจางไซนี่อิงในฐานะแฟนสาวที่มีระดับแล้วในหัวใจของชางกวนอยู่แล้วจางไซนี่อิงยังได้รับการยกย่องว่าเป็นน้องสาวที่ใกล้ที่สุดของเธอมานานแล้วตอนนี้จางไซนี่อิงก็เป็นเช่นนี้ถ้าไม่ใช่เพราะจางไซนี่อิงที่เห็นสิ่งนี้ฉันเกรงว่าชางกวนอยู่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาแพทย์ที่ดีที่สุดในประเทศโดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจสอบอาการของจางไซนี่อิงที่จริงแล้วสถานการณ์ปัจจุบันของจางซินหญิงนั้นไม่ง่ายอย่างที่เธอพูดแต่ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คนคิดมันเป็นอาการใจสั่นอย่างอธิบายไม่ได้ที่ทำให้ประสาทของฉันตึงเครียดและฉันรู้สึกว่ามันหายใจลำบากและมีความรู้สึกอยู่ในใจเสมอว่ามีบางอย่างกำลังจะออกมาซึ่งทำให้จางซินซินรู้สึกตื่นตระหนกนี่เป็นครั้งแรกที่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับจางซินหญิงตั้งแต่เขาอายุมากสิ่งที่ทำให้จางซินซินแปลกยิ่งกว่านั้นก็คือลึกๆในใจเธอดูเหมือนมีลางสังหรณ์ฉันมีลางสังหรณ์ว่าเหตุผลที่ฉันทำเช่นนี้ต้องเกี่ยวข้องกับลินยี่ขณะที่คิดจางซิงหญิงก็อดทนต่อความรู้สึกไม่สบายและมองกลับไปที่ประตูที่ปิดอยู่ข้างหลังเขาและสงสัยในใจเป็นเพราะเขาจริงๆเหรอนี่คืออะไรหลิงยี่มองดูหญิงคริสตันสีม่วงขนาดเท่าหัวแม่มือในฝ่ามือของเขาอย่างประหลาดและถามชายชราที่อยู่ตรงหน้าเขาเทพวอลแคนโอปาซีเป็นเพราะเมื่อหลิงยี่มองไปที่หญิงคริสตันนี้ระบบไม่ได้ให้คำแนะนำและคำแนะนำใดๆแน่นอนว่าหลิงยี่ไม่แปลกใจกับเรื่องนี้เพราะตั้งแต่หลิงยี่ก้าวเข้ามาในเมืองนี้ระบบก็ไม่สามารถเปิดได้ตามปกติหลิงยี่เคยชินกับสิ่งนี้และไม่แปลกใจเลยโชคดีที่นอกเหนือจากจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางอย่างของระบบได้ทักษะเหล่านั้นยังไม่ถูกจำกัดและได้รับผลกระทบนี่คือสปิริตชวลสโตนโอภาสก็อธิบายด้วยสีหน้าเคร่งขรึมทันทีว่ามีความทรงจำพิเศษในหินวิญญาณนี้ค้นหาคนที่สามารถทำให้สปิริตเซนดิ้งสโตนนี้เปล่งประกายและมอบให้กับเธอหลินยี่พูดอย่างสงสัยสิ่งนี้มีประโยชน์อะไรโอปาซีมองดูหลินยี่อย่างมีความหมายแล้วพูดว่ามีสถานที่ที่คุณสามารถเข้าสู่ท้องฟ้าด้านนอกได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านยอดเขาเทียนเฉิงเมื่อหลินยี่กำลังจะถามว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ไหนโอปาซีก็หยุดหลินยี่และพูดต่อแต่มีเพียง2คนเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับสถานที่นี้ทันใดนั้นหลินยี่ก็เริ่มอยากรู้อยากเห็นมันคือใครโอภาสเหยียดนิ้วออกแล้วพูดว่า1คือเจ้าแห่งเผ่าสวรรค์พระเจ้าผู้สูงสุดหลิงอี้หลินยี่ไม่แปลกใจเลยกับคำตอบนี้ตอนนี้หลินยี่มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับอีกคนคือใครเจ้าแห่งเผ่าสวรรค์ได้ระเบิดและสิ้นพระชนแล้วแน่นอนว่าวูลกันโอแพ็กซี่จะพูดถึงเรื่องนี้ในเวลานี้และที่สำคัญคือบุคคลที่2คนนี้มีความลับและสมบัติมากมายที่ซ่อนอยู่ในเทียนเวเตียนความสำคัญของการเข้าไปในเทียนเวเตียนล่วงหน้าเพื่อสำรวจนั้นยิ่งใหญ่มากในเวลานี้โอภาสเหยียดนิ้วที่2ออกแล้วกล่าวว่าอย่างที่2คือมารดาสวรรค์แห่งตระกูลสวรรค์แม่พระแห่งสวรรค์หลินยี่พงะนั่นคืออะไรความทึบแสงนางสาวแห่งเผ่าสวรรค์ทันใดนั้นหลินยี่ก็เปิดปากด้วยความประหลาดใจพระเจ้าสูงสุดหลิงอี้และลูกสะใภ้ของเขาฉันกำลังไป
ลินยี่นึกไม่ถึงว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวคนนี้จะมีสมาชิกในครอบครัวจริงๆทำไมฉันไม่เห็นร่องรอยของพระแม่มารีในวิดีโอนั้นเลยตอนนี้จากนั้นลินยี่ก็คิดถึงคำถามที่สำคัญกว่านี้และพูดว่าแล้วฉันต้องไปหาเธอที่ไหนล่ะและอื่นๆอีกมากมายทันใดนั้นลินยี่ก็ตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างและหยิบสปิริตเซนดิ้งสโตนในมือของเขาขึ้นมาเป็นไปได้ไหมว่าคนที่คุณต้องการให้ฉันค้นหาคือสิ่งที่เรียกว่าพระมารดาแห่งสวรรค์โอปาซี่เหลือบมองลินยี่ด้วยความชื่นชมแล้วอธิบายว่าในระหว่างการเผชิญหน้ากับผู้ล่าพระแม่แห่งสวรรค์โชคไม่ดีที่ล้มลงเพื่อช่วยเจ้าแห่งกลุ่มสวรรค์เจ้าแห่งเผ่าสวรรค์ในเวลานั้นใช้หินวิญญาณนี้เพื่อผนึกความทรงจำบางส่วนของเธอจุดประสงค์คือการช่วยเธอปลุกความทรงจำชาติก่อนของเธอเมื่อเธอรอการกลับชาติมาเกิดอีกครั้งจากนั้นโอปาซี่ก็ตบไหล่ลินยี่พูดอย่างจริงจังตามการคำนวณของฉันตอนนี้ควรจะเป็นการกลับชาติมาเกิดครั้งที่3ของเธอแล้วการค้นหาเธอจะช่วยให้คุณเข้าสู่มิติที่2ของเทียนเวเตียนได้มากนอกจากนี้เธอยังสามารถตอบทุกสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเทียนสื่อเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ร่างของโอปาซีก็เริ่มโปร่งใสลินยี่รู้สึกประหลาดใจผู้อาวุโสวาวแค้นโอปาซีพูดด้วยรอยยิ้มสิ่งของถูกส่งมอบให้กับคุณแล้วและภารกิจของฉันก็จบลงแล้วเราจะได้พบคุณอีกครั้งลินยี่ทวีปลาฟามอใหญ่มากฉันจะไปหาเธอได้ที่ไหนวาวแค้นโอปาซีถ้ามีพรหมลิขิตย่อมปรากฏเองตามธรรมชาติเมื่อมันควรปรากฏหากไม่มีพรหมลิขิตไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ไม่ช่วยลินยี่แล้วเธอจะรู้ไหมว่าเธอเป็นใครมีลักษณะที่ชัดเจนใดบ้างที่จะช่วยให้ฉันพบเธอเร็วขึ้นคุณการโอปาซีเมื่อเธอปรากฏตัวในระยะ100เมตรจากคุณสปิริตชวลสโตนในมือของคุณจะเรืองแสงเฉพาะเมื่อบุคคลที่กลับชาติมาเกิดของเธอสัมผัสสปิริตเซนดิ้งสโตนเท่านั้นสปิริตชวลเซนดิ้งสโตนจะเปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์อันมีสีสันออกมามันเป็นทางเดียวที่จะช่วยคุณตามมาหาเธอเมื่อคุณพบเธอปล่อยให้เธอดูดซับสปิริตชวลสปิริตสโตนในเวลานั้นเธอจะปลุกความทรงจำทั้งหมดของการเป็นพระมารดาแห่งสวรรค์ลินยี่คำถามสุดท้ายภารกิจที่คุณพูดคือการรอฉันหรือรอให้คนแรกค้นพบสถานที่แห่งนี้ลูนิการโอปาซิสิ่งนี้สร้างความแตกต่างหรือไม่ลินยี่กล่าวอย่างหนักแน่นแน่นอนว่ามีอย่างไรก็ตามเมื่อลินยี่มองไปที่สถานที่ที่ลูนิการโอปาซิยืนอยู่ตรงหน้าก็ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นแล้วณขณะนี้ทุกสิ่งรอบๆลินยี่เหมือนกับกระดาษโรยที่ลุกเป็นไฟเริ่มต้นขึ้นแล้วประการแรกที่นั่งฝ่ายวิญญาณหยกขาวบนแท่นบูชาจากนั้นก็มีกระท่อมที่ลินยี่อาศัยอยู่แล้วที่นี่ก็ทั่วทั้งเมืองรวมทั้งต้นไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่ที่อยู่เหนือเมืองด้วยเมื่อทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขาถูกเปลวไฟที่ลุกไม่อย่างกระทันหันสิ่งสุดท้ายก็คือท้องฟ้าที่แจ่มใสเบื้องบนโลกนี้ซึ่งหลินยี่เรียกว่าซานาตู้จู่ๆก็เริ่มหลุดลอยไปแต่ความพยายามเพียงชั่วครู่หลินยี่ถูกห้อมล้อมด้วยหนองน้ำอันน่ารังเกียจอีกครั้งท้องฟ้าก็กลายเป็นสีเทาเช่นกันหลินยี่รู้สึกเหมือนกำลังประสบกับความฝันที่แท้จริงโดยไม่รู้ตัวอีกครั้งในหนองน้ำหมอกพิษลินยี่มองดูทุกสิ่งรอบตัวเขาถ้าไม่ใช่เพราะสปิริตชวลคอนไซเมนต์สโตนบนฝ่ามือของเขาเขาคงคิดว่าเขาแค่มีความฝันตระกูลสวรรค์เทพผู้สูงสุดลิงอี้แม่พระแห่งสวรรค์วอลแคนโอปาซีและนักล่าปีศาจที่ไม่รู้จักลินยี่นึกถึงทุกสิ่งที่เขาเคยประสบมาก่อนอย่างรอบคอบเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่รู้จักมากมายเกิดขึ้นนอกทวีปลาฟามอลินยี่คิดว่าปีศาจจากขุมนรกเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อทวีปลาฟามอลแต่ตอนนี้มันถูกค้นพบแล้วชนเผ่าลาฟามอนับร้อยเผ่าโดยที่ทุกคนไม่รู้พวกเขากำลังประสบอันตรายจากการถูกทำลายครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเพราะการดำรงอยู่ของเผ่าสวรรค์จากนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในทวีปลาฟามจึงมีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้เพราะตามอัคคีภัยโอภาสดาวเคราะห์ที่ถูกรุกรานโดยนักล่าไม่สามารถหลีกหนีชะตากรรมของการถูกระเบิดและทำลายได้ในท้ายที่สุดแต่สิ่งเหล่านี้อยู่ในอดีตกาลแล้ววิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดที่ลาฟามอต้องเผชิญในปัจจุบันยังคงเป็นปีศาจร้ายจากขุมนรกหากทวีปลาฟามถูกครอบครองโดยปีศาจเหล่านี้ดังนั้นชะตากรรมของฮันเรดเรเซสจึงไม่ดีไปกว่าการถูกล่าโดยผู้ล่าลินยี่ยืนอยู่ในบึงหมอกพิษและมองไปรอบๆอย่างว่างเปล่าเนื่องจากได้รับข้อมูลมากมายในคราวเดียวลินยี่จึงหมดความปรารถนาที่จะสำรวจต่อไปชั่วคราวเดิมทีลินยี่ต้องการคุยกับจางไซนี่อิงและคนอื่นๆอย่างไรก็ตามเมื่อฉันเปิดรายชื่อเพื่อนฉันพบว่าพวกเขาทั้งหมดออฟไลน์อยู่ในขณะนี้ลินยี่เหลือบมองเวลาด้วยความประหลาดใจ 23:12 แล้วพูดกับตัวเองว่าทำไมวันนี้เสร็จเร็วจังแต่ลินยี่ไม่สนใจหลังจากกลับมาที่เมืองหลักแล้วลินยี่ก็เลือกที่จะออกจากเกมต้องการคนใจเย็นและใช้เวลาสักครู่เพื่อจัดเรียงข้อมูลหลังจากออกจากเกมลินยี่ของลินยี่ก็ลืมตาขึ้นจากห้องเกมทันทีแต่ในขณะที่ลินยี่กำลังจะลุกขึ้นจากกระท่อมเกมเขาก็รู้สึกราวกับว่าเขากำลังถืออะไรบางอย่างอยู่ในมือเมื่อลินยี่มองตรงหน้าเขาราวกับว่าเขาเห็นผีส่งหินวิญญาณลินยี่ไม่เคยคิดเลยว่าสปิริตชวลเซนดิ้งสโตนจะมาถึงโลกแห่งความเป็นจริงพร้อมกับลินยี่ฉากนี้ทำให้ลินยี่รู้สึกหนาวสั่นที่กระดูกสันหลังของเขาท้ายที่สุดแล้วห้องโดยสารของเกมสามารถส่งวิญญาณมนุษย์ในรูปแบบของตัวละครในเกมไปยังเครื่องบินลำอื่นได้ด้วยวิธีพิเศษดังนั้นความแข็งแกร่งที่ได้รับจากตัวละครในเกมเฟิงหัวจึงทำให้จิตวิญญาณของลินยี่แข็งแกร่งขึ้นจริงๆดังนั้นตัวตนที่แท้จริงสามารถสืบทอดความสามารถในเกมได้ซึ่งลินยี่ก็สามารถเข้าใจและยอมรับได้เช่นกัน
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อยู่นอกเหนือจินตนาการและความสามารถในการเข้าใจของลินยี่เล็กน้อยของจริงจะนำมันกลับมาจากเครื่องบินลำหนึ่งไปยังอีกลำหนึ่งได้อย่างไรแต่แล้วสิ่งที่ทำให้ลินยี่เหลือเชื่อมากยิ่งขึ้นก็คือสปิริตัลคอนไซเมนต์สโตนในมือของเขาเปล่งแสงจางๆออกมามันเรืองแสงเมื่อเห็นช่วงเวลานี้ลินยี่ก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาไม่ค่อยดีนักพระมารดาสวรรค์ในตำนานการกลับชาติมาเกิดของชีวิตนี้บนโลกจริงหรือและมันใกล้เข้ามาแล้วจริงตั้งแต่ลินยี่เกิดมามีเรื่องที่อธิบายไม่ได้และเหลือเชื่อมากมายเกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นการเกิดใหม่ของลินยี่แต่ภาพตรงหน้าเขาไม่ได้ทำให้ลินยี่รู้สึกอึดอัดมากขึ้นตามคำกล่าวของวอลแคนโอปาซีการกลับชาติมาเกิดของเวอร์จินเฮฟเวนลี่ปรากฏขึ้นภายในระยะ100เมตรจากสปิริตัลเซนดิ้งสโตนและสปิริตัลเซนดิ้งสโตนจะเรืองแสงนี่ก็หมายความว่าการกลับชาติมาเกิดของพระแม่มารีอยู่ใกล้ๆเหรอเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ลินยี่ก็ไม่กล้าที่จะรอสักครู่และรีบลุกขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะจากไปที่นี่หากเป็นกรณีนี้มันจะมองหาเข็มในกองหญ้าจริงๆเมื่อหลินยี่เปิดประตูเขาก็ต้องประหลาดใจที่พบว่าจางซินหญิงและคนกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่รอบห้องนั่งเล่นและดูทีวีพูดคุยและหัวเราะกันทุกคนประหลาดใจเมื่อเห็นหลินยี่กูโอ้ชาวจี้กล่าวอย่างรวดเร็วบอสเฟิงคุณอยู่ที่นี่เมื่อเห็นว่าสายตาของทุกคนผิดหลินยี่จึงให้ความสนใจกับหินวิญญาณในมือของเขาและระงับความอยากที่จะออกไปทันทีและพูดด้วยความประหลาดใจมีอะไรผิดปกติในเวลานี้ทันใดนั้นชางกวนยูก็ลุกขึ้นและจางไซนี่อิ่งก็สายเกินไปที่จะหยุดเธอดังนั้นชางกวนยูจึงรีบบอกจางซิงซิงถึงสิ่งที่เธอไม่สบายใจก่อนหน้านี้ในเวลานี้จางซิงซิงพูดอย่างช่วยไม่ได้ตอนนี้ฉันสบายดีแล้วจริงๆแต่หลังจากได้ยินสิ่งนี้สีหน้าของลินยี่ก็เปลี่ยนไปและเขาก็รีบเดินไปที่โซฟาและหยิบแขนของจางซิงซิงขึ้นมาหลังจากนั้นทันทีทุกคนเห็นพลังงานสีเขียวที่กระจายไปทั่วร่างกายตามแขนของจางซิงซิงหลังจากนั้นไม่นานลินยี่ก็ไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและพูดว่าฉันเพิ่งตรวจสอบและร่างกายของเสี่ยวหญิงก็ไม่มีอะไรผิดปกติจริงๆในระหว่างการรักษาแหวงซิกซินของลินยี่เขาค้นพบว่าธาตุไม้สามารถช่วยให้ร่างกายมนุษย์กำจัดสิ่งสกปรกในร่างกายและค้นหาและซ่อมแซมข้อบกพร่องของร่างกายโดยอัตโนมัติตอนนี้ลินยี่ใช้พลังไม้หมุนไปรอบๆจางซิงหญิงแต่ไม่พบอะไรเลยลินยี่อดไม่ได้ที่จะมองจางซิงซินอย่างจริงจังเสี่ยวหญิงพูดมาสิตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างในขณะนี้หวังซิกซินที่อยู่ด้านข้างดูเหมือนจะได้ค้นพบทวีปใหม่บางอย่างเขาชี้ไปที่หินจิลลิ่งในฝ่ามือของลินยี่อย่างตื่นเต้นและถามว่าพี่ยี่นี่คืออะไรส่งหินวิญญาณในวิลล่าที่ลินยี่อาศัยอยู่ในความเป็นจริงทุกคนมองไปที่สปาไรที่ส่องแสงจางๆบนฝ่ามือของลินยี่และถามอย่างสงสัยนี่มีไว้เพื่ออะไรลินยี่มองดูหินลำเลียงวิญญาณในมือของเขาอย่างเคร่งขรึมหลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งเขาก็เลือกที่จะเก็บเป็นความลับมันเป็นแค่อุปกรณ์จากนั้นลินยี่ก็ถือสปิริตสโตนไว้ในฝ่ามือแล้วใส่ลงในกระเป๋ากางเกงพวกคุณรอฉันอยู่ที่นี่ก่อนฉันจะออกไปข้างนอกจากนั้นก่อนที่ทุกคนจะทันได้โต้ตอบลินยี่ก็หายตัวไปในห้องนั่งเล่นทำให้ทุกคนมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงโอวออย่างห่าวผู้ประธานจากพระเจ้ากล่าวด้วยสีหน้างุนงงบอสเฟิงดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจคุณเห็นมันไหมกูโอ้ชาวจี้ที่หล่อเหลาดาว่าคุณคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ในมือของบอสเฟิงหรือเปล่าเซียวเหอเซินเหยียนหัวนั่นคือฉันไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนในขณะนี้จานเฉินจานเทียนเพ็งชี้พูดด้วยความตกใจคุณไม่คิดว่าสปาไรเมื่อกี้ดูเหมือนเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากในเกมเหรอทุกคนตกใจมากในเวลานี้โอหยางหาวก็เริ่มสนใจและแสดงวิจารณญาณของเขาการพูดแบบนั้นมันก็เหมือนกับสปาไรเวทมนต์จริงๆเพราะไม่ว่าจะเป็นคริสตัลเทียมหรือคริสตัลธรรมชาติไม่มีอะไรแบบนั้นอยู่ในมือของบอสเฟิงในฐานะลูกชายของครอบครัวที่ร่ำรวยโอหยางหาวเป็นคนรอบรู้ในบรรดาฝูงชนคำพูดของเขาถือว่ามีน้ำหนักมากที่สุดกูโอ้ชาวจี้เห็นด้วยกับการเดาของโอหยางหาวทันทีและกล่าวว่าฉันเห็นด้วยกับสิ่งที่หนูพูดครอบครัวที่มีชื่อเสียงยูเยชางกวนยูก็เข้าร่วมอย่างตื่นเต้นเช่นกันถ้าเป็นเช่นนั้นบอสเฟิงนำสิ่งต่างๆออกจากเกมได้อย่างไรมันตลกเหมือนกันสำหรับความสามารถของลินยี่ในการนำอุปกรณ์เกมมาสู่ความเป็นจริงไม่เพียงแต่จะไม่มีใครแปลกใจกับหลายๆคนพวกเขาตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆทีละคนและสร้างกวนเยโวถึงกับพูดว่าถ้าเขาสามารถนำอุปกรณ์เกมมาสู่ความเป็นจริงได้จริงๆฉันหวังว่าจะนำชุดสีแดงนีออนนั้นกลับมามันสวยมากและอากาศจะอบอุ่นในฤดูหนาวและอากาศเย็นในฤดูร้อนในความเป็นจริงคุณจะไม่พบผ้าวิเศษนี้โอวอย่างห่าวกล่าวว่าถ้าคุณต้องการสิ่งนั้นจริงๆมีหลายสิ่งที่คุณอยากนำกลับมามากเกินไปในขณะนี้สร้างกวนเยโวก็ถามจางซิงหญิงทันทีพี่สาวเสี่ยวหญิงแล้วคุณล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคุณอยากจะเอาอะไรกลับมาฉันหลังจากที่หลินยี่ออกจากเกมจางซิงซิงซึ่งร่างกายฟื้นตัวเหมือนเมื่อก่อนกำลังคิดว่าร่างกายของเขาเกี่ยวข้องกับหลินยี่อย่างไรเมื่อได้ยินสร้างกวนเยโวถามตัวเองในเวลานี้จางซิงหญิงก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงพูดว่าหากเป็นเช่นนั้นฉันหวังว่าจะนำคุณปู่ไอดอรากลับมาเขาอยากมาเห็นโลกของเรามาโดยตลอดน่าเสียดายฉันไม่มีความสามารถขนาดนั้นเมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นก็เงียบไป
ทุกคนรู้ดีว่ามีร่างวิญญาณศาสดาพยากรณ์มนุษย์หมาป่าอยู่ข้างๆข้อมูลประจำตัวในเกมของจางซินหญิงดังนั้นจึงไม่มีใครแปลกใจกับความปรารถนาของจางซิงซินมีเพียงแค่นั้นทุกคนเข้าใจและเห็นด้วยกับความคิดของจางซิงซินท้ายที่สุดแล้วในการติดต่อตามปกติไอร่าในฐานะศาสดาพยากรณ์มนุษย์หมาป่าไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความช่วยเหลือของเขาที่มีต่อจางซิงซินและทีมนี้เพียงว่าด้วยการปรับปรุงความแข็งแกร่งของทุกคนบางทีความช่วยเหลือประเภทนี้อาจมีน้อยลงเรื่อยๆแต่นี่ไม่ได้ลบล้างความพยายามก่อนหน้านี้ของเขาเมื่อทุกคนเงียบหลินยี่ที่เพิ่งหายตัวไปก็ปรากฏตัวอีกครั้งในห้องนั่งเล่นและทุกคนกอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงฉันเห็นหลินยี่ถืออเมทิสเรืองแสงไว้ในฝ่ามือของเขาแต่สายตาของเขากวาดกลับไปกลับมาที่ผู้คนหลายคนในที่เกิดเหตุจากสายตาของหลินยี่ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเห็นว่ามีความตกใจและนึกไม่ถึงที่ไม่สามารถปกปิดได้ดูเหมือนจะมีความรู้สึกไม่สบายใจคลุมเครือและนี่คือความไม่สบายใจที่ทำให้ทุกคนสั่นสะท้านหลินยี่คือใครในความเป็นจริงหลินยี่นั้นน่ากลัวกว่าซูเปอร์แมนสิ่งที่ทำให้เขาไม่สบายใจมีคนไม่กี่คนที่ได้เห็นหลินยี่และพวกเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกประหม่าเล็กน้อยในใจโอวอย่างหาวอดไม่ได้ที่จะถามบอสเฟิงคุณสบายดีไหมหลินยี่เงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดกับเช่นยันหัวเจียอี้จะนอนแล้วเหรอเช่นยันหัวตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นพยักหน้าและพูดว่าเพราะพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาทำอาหารเช้าตอนนี้เสี่ยวหญิงเข้านอนเร็วขึ้นตอนนี้เป็นเวลา 12:00 น.แล้วยกเว้นเกมเมอร์และพวกชอบเที่ยวกลางคืนไม่มีใครยังคงตื่นอยู่เมื่อเห็นท่าทางลังเลที่จะพูดของลินยี่เช่นยันหัวจึงถามเชิงสัญลักษณ์ฉันควรจะไปเรียกเธอหรือเปล่าและลินยี่ก็รีบเพื่อมือออกไปเพื่อหยุดไม่ปล่อยให้เสี่ยวหญิงหลับไปเซอร์นอหอยันหัวไม่รู้ว่าลินยี่กำลังจะทำอะไรดังนั้นเขาจึงพูดได้เพียงว่าตกลงในเวลานี้ทันใดนั้นหลิงยี่ก็เดินไปหาหวังซือเจียซึ่งเป็นคนที่มีตาแดงที่อยู่ด้านซ้ายสุดของห้องนั่งเล่นจากนั้นจึงยื่นอเมทิสให้แล้วพูดว่ารับมันหวังซือเจียอดไม่ได้ที่จะตกใจแต่เนื่องจากหลิงยี่พูดเช่นนั้นเขาไม่ลังเลเลยเขาเอื้อมมือไปหยิบอเมทิสและถือมันไว้ในมือทุกคนประหลาดใจกับพฤติกรรมแปลกๆของหลิงยี่ในเวลานี้ทุกคนยังเชื่อด้วยว่าคริสตัลนี้เป็นไปตามที่พวกเขาเคยคาดเดามาก่อนและดูเหมือนว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดบนพื้นผิวตามที่ลินยี่คาดไว้หลังจากที่แวงซียี่ได้รับหินวิญญาณก็ไม่มีการตอบสนองพิเศษจากหินวิญญาณบางคนอาจถามว่าพระแม่แห่งสวรรค์เป็นผู้หญิงไม่ใช่หรือทำไมให้หวังซือเจียลองล่ะและความคิดของลินยี่ก็เรียบง่ายมากเช่นกันแล้วใครเป็นคนกำหนดว่าการกลับชาติมาเกิดของแม่พระแห่งสวรรค์จะกลับมาเป็นผู้หญิงอีกครั้งอย่างแน่นอนแน่นอนนี่ไม่ใช่เหตุผลหลักตอนนี้ลินยี่เดินไปรอบๆวิลล่าพร้อมกับจีลิงชีจากนั้นลินยี่ก็ค้นพบปรากฏการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกเหลือเชื่อมากคุณต้องรู้ว่าสปิริตชัวสโตนจะส่องแสงก็ต่อเมื่อพบกับการกลับชาติมาเกิดของพระแม่แห่งสวรรค์เท่านั้นและระยะห่างระหว่างทั้งสองต้องไม่เกิน100เมตรจากนั้นหลินยี่ก็รู้ศูนย์กลาง100เมตรนี้คือวิลล่าที่หลินยี่อยู่ตอนนี้สำหรับหลินยี่การค้นพบนี้เปรียบเสมือนสายฟ้าจากฟ้าตกตะลึงและตื่นตระหนกเขาต้องตกใจมากที่การกลับชาติมาเกิดของแม่พระแห่งสวรรค์อยู่เคียงข้างเขาและความตื่นตระหนกคือถ้าบุคคลนี้คือจางซินซินหลินยี่ไม่กล้าคิดเรื่องนี้อีกต่อไปทั้งสองมีประสบการณ์สองชีวิตการเกิดใหม่ของลินยี่ก่อนที่พวกเขาจะมารวมกันด้วยความยากลำบากลินยี่ไม่ต้องการปล่อยให้ตัวเองสูญเสียเธอไปอีกครั้งเพราะเหตุนี้เนื่องจากลินยี่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าหากจางไซนี่อิ้งปลุกความทรงจำของเอาเออร์เลดี้ออฟเฮเวนเขาก็จะยังคงมีตัวเขาเองอยู่ในใจบางทีผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดคือเธอก็จะปลุกความทรงจำของเจ้าแห่งกลุ่มสวรรค์ด้วยเมื่อเธอตระหนักว่าเธอเป็นคนรักของเจ้าแห่งเผ่าสวรรค์เห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคงเป็นเรื่องยากที่จะย้อนกลับไปเมื่อก่อนเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ลินยี่ก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจยาวในไม่ช้าลินยี่ก็หัวเราะย่อตัวเองโลกนี้จะมีเรื่องบังเอิญเช่นนี้ได้อย่างไรจากนั้นลินยี่ก็หยิบหินวิญญาณจากมือของหวังซือเจียจากนั้นภายใต้ความคาดหวังและความอยากรู้อยากเห็นของโอวอย่างฮาวและคนอื่นๆลินยี่จึงข้ามชาย 2-3 คนที่ไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรและรู้สึกตื่นเต้นมากและในที่สุดก็วางมันไว้ตรงหน้ายูนาแล้วพูดว่าลองมันคุณพยายามคำสามคำนี้เข้าหูของยูนาทำให้ยูนาจ้องมองลินยี่ด้วยดวงตาเบิกกว้างนี่มีไว้เพื่ออะไรในเวลานี้ไม่ใช่แค่ยูนาเท่านั้นที่สับสนทุกคนในที่เกิดเหตุก็งงงวยไม่แพ้กันดูเหมือนว่าทุกคนจะสงสัยมากกว่าสปาไรสีม่วงนี้คืออะไรและจุดประสงค์ของลินยี่ในการทำเช่นนี้คืออะไรอย่างไรก็ตามด้วยความสงสัยลินยี่ไม่ได้บอกความจริงแต่แกล้งทำเป็นไม่เมินเฉยไม่มีอะไรมันเป็นเพียงการทดสอบจากนั้นลินยี่ก็โกหกและพูดว่านี่คือคริสตัลเวทมนต์พิเศษว่ากันว่าคนที่มีร่างกายพิเศษจะมีปฏิกิริยาพิเศษเมื่อถือมันฉันแค่อยากลองดูว่าใครในพวกคุณที่มีร่างกายพิเศษแบบนั้นเมื่อได้ยินสิ่งนี้โอหยางหาวผู้อยากรู้อยากเห็นมากก็รีบยื่นมือออกไปฉันจะลองก่อนจากนั้นโดยไม่พูดอะไรเขาก็รับมันจากมือของลินยี่อย่างไรก็ตามลินยี่ไม่ได้หยุดมันเป็นการเคลื่อนไหวเริ่มต้นยูนาดึงมือที่ยื่นออกไปอย่างช่วยไม่ไ
และโอวอหยางห่าวเห็นว่าหลินยี่ไม่โกรธดังนั้นเขาจึงรู้สึกสบายใจและวางหินวิญญาณไว้ในมืออย่างกล้าหาญแล้วเล่นกับมันแต่หลังจากเล่นซออยู่นานเขาก็ไม่เห็นปฏิกิริยาใดๆจากที่หลิงซือโอวอหยางห่าววอดไม่ได้ที่จะผิดหวังดูเหมือนฉันไม่ใช่คนถูกเลือกนะนี่คือกูโอเฉาจี้หยิบหินแห่งจิตวิญญาณจากมือของอูหยางห่าวให้ฉันพยายามแต่ผลลัพธ์ก็คาดเดาได้ทันทีหลังจากนั้นเช่นยานหัวจานเทียนเพงและชายร่างใหญ่คนอื่นๆก็ลองทำดูทีละคนผลลัพธ์ก็เหมือนกันจนกระทั่งถึงตอนนั้นซางกวนเยโวซึ่งอารมณ์เสียก็ยกมือขึ้นแล้วพูดว่าฉันจะลองดูจานเทียนเพงผู้ที่ถือสปิริตสโตนมองไปที่ลินยี่ด้วยสายตาที่สอบถามหลังจากเห็นข้อตกลงของลินยี่แล้วจานเทียนเพงก็มอบจีลิงจีให้กับซางกวนยูและเมื่อซางกวนเยโวได้รับหินวิญญาณลินยี่ก็หัวใจพองโตเช่นกันในใจของลินยี่เขาหวังว่าคริสตัลนี้จะปล่อยแสงหลากสีออกมาในทันใดแต่หินวิญญาณอยู่ในมือของซางกวนเยโวและเช่นเดียวกับคนอื่นๆไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยซางกวนเยโวเม้มริมฝีปากของเธอด้วยเหตุนี้ราวกับว่าเธอไม่พอใจและพูดว่าไม่มีการตอบสนองฉันเกลียดมันบางทีซางกวนเยโวอาจจะไม่รู้เรื่องนี้มีคนผิดหวังมากกว่าเธอจากนั้นซางกวนเยโวก็วางจีหลิงซือไว้ข้างหน้ายูนาแล้วพูดว่าพี่นาลองดูสิคราวนี้ยูนาไม่ลังเลอีกต่อไปแต่เอื้อมมือไปรับทันทีเธอวางหินจิตวิญญาณที่มีรูปร่างแปลกประหลาดและใสดุจคริสตัลนี้ไว้ข้างหน้าเธอและมองดูมันอย่างจริงจังอุทานทันทีเป็นคริสตัลที่สวยงามจริงๆซางกวนเยโวพยักหน้าเห็นด้วยและกล่าวว่าถ้าจะทำเป็นเครื่องประดับมันจะประเมินค่าไม่ได้อย่างแน่นอนในเวลานี้อูหยางเฮาเยาะเย้ยคนโง่จะขายมันเมื่อซางกวนเยโวได้ยินคำพูดนั้นเธอก็พูดด้วยความโกรธทันทีคุณอย่างไรก็ตามซางกวนเยโวก็ตระหนักถึงปัญหานี้ในไม่ช้าและพูดเบาๆฉันแค่พูดแบบนั้นแบบไม่ได้ตั้งใจฮัมในขณะนี้โอหยางห่าวดูเหมือนจะตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติกับใบหน้าของลินยี่และผลักกลัวเศร้าเจี๋ยไปข้างๆเขาทันทีในขณะนี้กูโอเฉาจี้ก็สังเกตเห็นสิ่งนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งสองไม่กล้าถามเพียงแต่เห็นลินยี่เจิงมองดูหินวิญญาณในมือของยูนาอย่างประหม่าในเวลานี้หินวิญญาณในมือของยูนาก็ไม่ตอบสนองเช่นกันในขณะนี้ทั้งคู่ก็ตระหนักได้ฉันเกรงว่าหินวิญญาณนี้อาจไม่ง่ายเหมือนของลินยี่ตอนนี้ในห้องนั่งเล่นทั้งหมดเกือบทุกคนได้ลองใช้แล้วและหินวิญญาณก็สมบูรณ์แบบและไม่มีการตอบสนองแต่มี2คนที่ยังไม่ได้ลองคนหนึ่งคือจางซินซินและอีกคนคือโอวอหยางจิงอซึ่งนิ่งเงียบอยู่ข้างๆจ้านเฉินสักพักหนึ่งบรรยากาศในห้องนั่งเล่นทั้งหมดก็ดูบอบบางเล็กน้อยและยูนาก็สังเกตเห็นสิ่งนี้เช่นกันหลังจากยืนยันว่าหินวิญญาณในมือของเธอไม่ตอบสนองต่อเธอยูนาก็ส่งมันให้จางซินซินโดยไม่รู้ตัวซึ่งอยู่ไม่ไกลเสี่ยวหญิงลองดูสิจางซินหญิงยังสงสัยว่าเขาอยู่ที่นั่นและพร้อมที่จะเอื้อมมือไปรับเขาในเวลานี้หลินยี่ได้ดูฉากนี้หัวใจของเขาพองโตในลำคอและเขายังคงสวดภาวนาอยู่ในใจเมื่อจางไซนี่อิงกำลังจะหยิบสปิริตกิฟวิ่งสโตนทันใดนั้นก็มีมือยื่นออกมาข้างเขานี่คืออะไรทุกคนอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงอย่างไรก็ตามเธอเห็นมู่หลิงเสวี่ยอซึ่งสวมชุดนอนถือหินแห่งจิตวิญญาณไว้ต่อหน้าต่อตาเธอแล้วมองดูอย่านอนกลางดึกนะศึกษาหินที่นี่เมื่อเห็นสิ่งนี้จางซินซินก็อดไม่ได้ที่จะกรอกตาแล้วพูดว่าทำไมเดินเงียบๆล่ะคุณยังไม่ได้นอนไม่ใช่เหรอเมื่อมู่หลิงเสวี่ยอได้ยินสิ่งนี้เขาก็ยิ้มแล้วพูดว่าฉันจะไปนอนสักพักแล้วแต่เห็นว่าคุณยุ่งแค่ไหนฉันจะมาดูมู่หลิงเสวี่ยอวางสปิริตสโตนไว้ในฝ่ามือของเธออย่างสงสัยสิ่งนี้มีไว้เพื่ออะไรเมื่อดูจากสิ่งที่เจ้าได้รับการบอกกล่าวแล้วแม้แต่คนมีชีวิตอย่างฉันก็ไม่พบมันจางซินหญิงเห็นว่าหินวิญญาณอยู่ในมือของมู่หลิงเสวี่ยอและไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะพูดด้วยความโกรธตกลงตอนนี้คุณก็เห็นแล้วเหมือนกันไปนอนเถอะให้สิ่งนั้นแก่ฉันเมื่อเห็นว่าทุกคนไม่พร้อมที่จะแก้ไขข้อสงสัยของพวกเขามู่หลิงเสวี่ยอซึ่งรู้สึกเบื่อจึงโยนจี้หลิงซีไปที่จางซินหญิงแล้วพูดว่าโอเคโอเคฉันจะไปนอนแล้วคืนสิ่งนี้ให้กับคุณพูดพร้อมหาวขณะเดินขึ้นไปชั้นบนในขณะนี้หินจี้หลิงก่อตัวเป็นรูปพาราโบลาและตกลงไปในทิศทางของจางซินซินจางซินหญิงก็ลุกขึ้นจากโซฟาและพร้อมที่จะรับเขาขึ้นมาแต่เมื่อหินวิญญาณอยู่กลางอากาศจู่ๆมันก็ถูกมืออีกข้างจับไว้จางไซนี่อิ่งตกตะลึงอีกครั้งและมองไปที่ลินยี่อย่างงุนงมีอะไรผิดปกติลินยี่ใส่หัวไม่มีอะไรอย่างไรก็ตามลินยี่ไม่ได้มอบหินวิญญาณให้จางไซนี่อิ่งแต่มอบให้กับอูหยางจิงผู้ซึ่งไม่ได้สัมผัสกับหินวิญญาณด้วยคุณลองดูก่อนสิจางซินซินอดไม่ได้ที่จะมองลินยี่แปลกๆเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้ทำไมจะให้ฉันไม่ได้ล่ะแต่ลินยี่ไม่ได้อธิบายอะไรมากนักและทำได้เพียงปักหมุดความหวังสุดท้ายของเขาไว้ที่โอหยางจิงงอเท่านั้นตอนนี้ในวิลล่าแห่งนี้เธอและจางซินหญิงเป็นเพียงคนเดียวที่ยังไม่ได้ติดต่อกันถ้าเธอไม่ใช่หลินยี่รีบสะบัดความคิดที่น่าสะพรึงกลัวในหัวของเขาออกจากนั้นจึงฝืนยิ้มแล้วพูดกับจางซินซิน
ฉันจะมอบมันให้คุณเมื่อโอวออย่างพยายามในเวลานี้ทุกคนไม่รู้ว่าหินวิญญาณนี้มีผลกระทบต่อลินยี่อย่างไรดังนั้นแม้ว่าทุกคนจะรู้สึกว่าลินยี่แปลกไปสักหน่อยแต่ก็ยากที่จะพูดอะไรโอหยางจีงอมองไปที่หินวิญญาณในฝ่ามือของลินยี่ในความเป็นจริงเธอพูดไม่ได้แต่เธอก็พยักหน้าให้ลินยี่เป็นข้อตกลงจากนั้นเธอก็เอื้อมมือออกไปหยิบสปิริตชั่วสปิริตสโตนไว้ในฝ่ามือของลินยี่ภายใต้การจ้องมองอย่างคาดหวังของลินยี่สิ่งที่เขาคาดหวังก็ไม่เกิดขึ้นทันใดนั้นลินยี่ก็ซุดตัวลงราวกับว่าเขาถูกฟ้าผ่าถึง5ครั้งเป็นไปได้ยังไงทำไมถึงเป็นแบบนี้ในวิลล่าของลินยี่จางซินซินและคนอื่นๆมองไปที่ลินยี่ซึ่งใบหน้าของเขาน่าเกลียดมากในเวลานี้ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงความละเอียดอ่อนของบรรยากาศและจางซินซินรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงของลินยี่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับตัวเขาเองเพราะในขณะนี้ลินยี่กำลังมองมาที่เขาทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่สามารถปกปิดความตื่นตระหนกและความตกใจในสีหน้าของเขาได้ไม่ใช่แค่จางซินซินเท่านั้นผู้คนทั้งหมดในปัจจุบันเพ่งความสนใจไปที่หินแห่งจิตวิญญาณเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงของลินยี่ในขณะนี้ต้องเกี่ยวข้องกับหินวิญญาณนี้จางซินหญิงชี้ไปทางโอวออย่างจีงอก็ลองให้ฉันเหมือนกันโออย่างจีงอเหลือบมองลินยี่อย่างลังเลเมื่อเห็นว่าลินยี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะหยุดมันก็เป็นค่าเริ่มต้นดังนั้นโอวออย่างจีงอจึงมอบหินวิญญาณให้จางซินหญิงและเมื่อจางซินซินกำลังจะหยิบหินของขวัญทุกคนก็ไม่ได้ที่จะกลั้นหายใจมองดูจางซินหญิงรับหินของขวัญอย่างกระวนกระวายใจดูเหมือนว่าจะมีลางสังหรณ์ว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาถัดไปในหมู่พวกเขาการแสดงออกของลินยี่อาจกล่าวได้ว่าเป็นกังวลมากที่สุดซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ทุกคนกังวลเช่นกันหลังจากที่จางซินหญิงเข้าครอบครองศิลาวิญญาณทันใดนั้นหินวิญญาณที่ส่องแสงระยิบระยับก็ระเบิดออกเป็นรัศมีหลากสีห่อจางซินซินไว้ทันทีทุกคนตกใจกับฉากนี้และอ้าปากว่างประโยคฟักออกมาจากปากของหลายคนและกูโอ้ชาวจี้ก็ประหลาดใจไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเมื่อมองไปที่จางซินซินซึ่งปกคลุมไปด้วยรัศมีหลากสีใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยสีหน้าตกตะลึงเมื่อทุกคนหันไปมองลินยี่โดยไม่รู้ตัวพวกเขาก็พบว่ารัศมีสีในห้องนั่งเล่นหายไปทันทีในเวลานี้คำถามของจางซิงซินมาจากหูของทุกคนลินยี่คุณจนกระทั่งทุกคนได้ค้นพบปรากฏว่าตอนนี้ลินยี่เคลื่อนไหวกระทันหันและนำหินลำเลียงวิญญาณกลับมาจากมือของจางไซนี่อิงหลังจากที่จีลิงที่ออกจากจางซิงซินเขาก็กลับมาปรากฏตัวครั้งก่อนเมื่อเผชิญกับพฤติกรรมที่ผิดปกติของลินยี่ในวันนี้ทุกคนเต็มไปด้วยความสงสัยและความสับสนในขณะนี้อย่างไรก็ตามลินยี่ไม่ได้ให้โอกาสทุกคนถามคำถามแต่เขากลับถือสปิริตสโตนไว้ในกระเป๋าของเขากลับและเดินไปที่ห้องและพูดว่ากลับไปนออนอตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปทุกคนจะอัปเกรดอย่างสุดกำลังที่เสร็จเรียบร้อยปังประตูถูกปิดโดยตรงทิ้งให้กลุ่มคนตกตะลึงโอหยางห่าวมองไปที่ประตูที่ปิดอยู่ของลินยี่และอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าคุณบอกว่าวันนี้หัวหน้าเฟิงเป็นอย่างไรบ้างในเวลานี้กูโอ้ชาวจี้ลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วพูดว่าเอาละหยุดเดาแบบนั้นได้แล้วบอสเฟิงจะบอกเราทุกอย่างที่เราพูดได้ตอนนี้บอสเฟิงไม่ได้พูดมันพิสูจน์ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราควรรู้ตอนนี้พี่เฟิงสบายดีแล้วเรากลับไปพักผ่อนกันเถอะหลังจากพูดแล้วกูโอ้ชาวจี้ก็เดินออกไปนอกวิลล่าเมื่อเห็นสิ่งนี้โอวออย่างห่าวก็แสดงสีหน้าไม่แยแสฉันแค่พูดไปเฉยๆจากนั้นยูนาและคนอื่นๆก็ลุกขึ้นทีละคนหลังจากยืนยันว่าจางไซนี่อิงไม่เป็นไรพวกเขาก็จากไปทีละคนแต่หลังจากนั้นไม่นานในห้องนั่งเล่นอันกว้างขวางเหลือเพียงซางกวนเยโวและจางซินซินเท่านั้นซางกวนเยโวดึงจางซินซินที่กำลังมึนงงและถามว่าพี่สาวเสี่ยวหญิงคุณยังคิดถึงพี่หลินอยู่หรือเปล่าและจางซินซินดูเหมือนจะตื่นขึ้นและพูดกับซางกวนเยโวด้วยความสับสนคุณพูดอะไรฮะจากนั้นจางซินหญิงก็ตระหนักได้ว่าเธอและซางกวนเยโวเหลือเพียง2คนในห้องนั่งเล่นแล้วทุกคนล่ะซางกวนเยโวกรอกตาอย่างช่วยไม่ได้พี่สาวเสี่ยวหญิงตอนที่เธอมึนงงเธอก็จากไปแล้วจางซิงซินดูเหมือนจะมีปฏิกิริยาเช่นกันโอ้แล้วเธอก็พูดกับซางกวนเยโวด้วยความไม่สบายใจเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นก็กลับกันเถอะหลังจากพูดแล้วเขาก็หันหลังแล้วเดินไปที่ห้องซางกวนเยโวมองไปที่แผ่นหลังของจางซิงซินขมวดคิ้วเล็กน้อยและรู้สึกอยู่เสมอว่ามีบางอย่างผิดปกติกับสถานะของจางซิงซินในขณะนี้แต่ฉันไม่สามารถบอกได้ว่ามีอะไรผิดปกติแต่ไม่นานซางกวนเยโวก็โล่งใจเมื่อคาดเดาในใจแล้วจางซิงหญิงอาจยังคงสับสนกับการกระทำของลินยี่ในตอนนี้ท้ายที่สุดแล้วปฏิกิริยาของลินยี่เมื่อกี้นี้ผิดปกติเกินไปจริงๆจนกระทั่งซางกวนเยโวเข้ามาในห้องพร้อมกับจางซินหญิงปิดประตูและตอนนี้อยู่หลังประตูห้องของลินยี่ลินยี่พิงประตูค่อยๆนั่งลงบนพื้นด้วยสีหน้าหดหู่และพึมพำกับตัวเองทำไมเธอจนถึงขณะนี้ลินยี่ไม่สามารถยอมรับความจริงที่ฉับพลันนี้ได้ในความเป็นจริงลินยี่ไม่ได้สนใจชีวิตในอดีตของจางไซนี่อิงในฐานะ Virgin of Heavenท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นในชาติที่แล้วและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตนี้คนที่ลินยี่รักคือผู้หญิงธรรมดาในชีวิตนี้จางซิงซิน
แทนที่จะเป็นพรหมจารีสวรรค์จากชาติก่อนเมื่อสิ่งต่างๆเช่นการกลับชาติมาเกิดไม่ลึกลับอีกต่อไปลินยี่ก็สามารถเข้าใจได้และไม่สนใจมันใครยังไม่มีอดีตหรือปัจจุบันแต่ตอนนี้การปรากฏตัวของหินวิญญาณแต่ทำลายสมดุล นี้อย่างไร้ความปราณีให้เธอในชีวิตนี้มีความทรงจำในชาติที่แล้วทั้งหมดเมื่อจู่ๆจางซินหญิงมีชายคนหนึ่งในใจเธอซึ่งเป็นที่รักของเธอเช่นกันชาติที่แล้วในเวลานั้นคุณยังคงแกล้งทำเป็นไม่เมินเฉยและแสดงว่าคุณไม่สนใจได้ไหมเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หลินยี่ก็แสดงรอยยิ้มอันขมขื่นบนใบหน้าของเขาและพูดกับตัวเองว่าฉันควรบอกเธอไหมหลังจากนั้นลินยี่ก็วางสปิริตสโตนไว้ในฝ่ามือของเขาและจ้องมองอย่างว่างเปล่าหากคุณให้หินวิญญาณแก่เธอจะดีขึ้นอย่างมากอย่างแน่นอนหลังจากปลุกความทรงจำในชีวิตที่แล้วของเธอในฐานะผู้เป็นที่รักของเผ่าสวรรค์สิ่งที่เธอมีอยู่ในมือนั้นเกินกว่าที่ลินยี่จะจินตนาการได้อย่างแน่นอนและเขาไม่เพียงแต่สามารถเข้าไปในเทียนเวเทียนจากเธอได้เท่านั้นแต่ยังได้เรียนรู้ความลับที่ไม่รู้จากของเซเลสเทียลแคลนจากที่นั่นซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีจุดประสงค์หลายประการหากบุคคลนี้ไม่ใช่จางซินหญิงลินยี่จะมอบมันให้เธออย่างแน่นอนโดยไม่ลังเลหรือมอบการตัดสินใจให้กับอีกฝ่ายอย่างไม่เห็นแก่ตัวแต่เมื่อคนนี้คือรักแท้ของเขาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปลินยี่นอนอยู่บนเตียงอย่างช่วยไม่ได้จ้องมองไปที่หลังคาด้วยดวงตาหมองคล้ำโดยไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ในขณะนี้ในอีกห้องตรงข้ามห้องจางซินซินซึ่งอาบน้ำและเปลี่ยนเป็นชุดนอนไปแล้วก็จ้องมองไปที่หลังคาอย่างว่างเปล่าซางกวนเยโวซึ่งนอนอยู่ข้างๆเขาในที่สุดก็ไม่ได้ที่จะถามพี่เสี่ยวหญิงคุณคิดถึงพี่หลินหรือเปล่าหลังจากที่จางซิงซิงได้ยินคำพูดนั้นเขาก็พูดว่าอืมและหยุดพูดเมื่อสร้างกวนเยโวเห็นสิ่งนี้เธอก็หยุดถามคำถามแล้วหันไปมองใบหน้าโปรไฟล์ที่สวยงามของจางซิงหญิงแต่ใจของเธอก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายบางทีคืนนี้อาจจะเป็นคืนนอนไม่หลับสำหรับบางคนเช้าวันรุ่งขึ้นจัตุรัสเทเลพอร์เทชั่นในเมืองเสือขาวเทียนชี่ถามอาฟาเซียอย่างสงสัยตอนนี้เรากำลังจะไปไหนอาฟาเซียตอบว่าไปใช้โอกาสทั้งสามของพาราไดไอแลนด์ก่อนเถอะถ้าอย่างนั้นก็ไปที่ป่ามอนสเตอร์จากนั้นก็ปัดฝุ่นในสนามรบต่อไปและพยายามให้พวกเราผ่านรอบที่7ก่อนเวอร์ชั่นถัดไปเทียนชี่กล่าวด้วยความมั่นใจอย่างสุดซึ้งตามความเร็วการอัปเกรดเมื่อวานฉันเดาว่าไม่มีปัญหาในเวลานี้เซียวเหออดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าเราไม่รอบอสเฟิงแล้วเหรอเมื่อชวยได้ยินคำพูดนั้นเขาก็กรอกตาแล้วพูดว่าบอสเฟิงมีภูมิคุ้มกันต่อสารพิษและเขาไม่สามารถตายในเมืองไรได้คุณจะต่อสู้กับพวกเราได้อย่างไรจี้ตงยังกล่าวอีกว่าบอสเฟิงออนไลน์แต่เช้าและเขาไม่ได้ลงมาทานอาหารเช้าด้วยซ้ำคุณอยากคุยกับบอสเฟิงไหมในเวลานี้ความพิการทางสมองกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องพูดว่าไม่สามารถส่งข้อความถึงบอสเฟิงได้มันควรจะเป็นสำเนาพิเศษไปกันเถอะพวกเราหลังจากพูดความพิการทางสมองเขาก็พาทุกคนไปที่รูปแบบการเคลื่อนย้ายมวลสารขณะที่ทั้งกลุ่มเดินไปที่สถานีเคลื่อนย้ายมวลสารพวกเขาไม่รู้ว่าจางซินหญิงมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วจึงถามผู้เผยพระวจนะมนุษย์หมาป่าไอดอราด้วยเสียงต่ำคุณปู่ไอดอราคุณรู้ไหมว่าสปิริชวลสโตนคืออะไรทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมาไอดอราซึ่งมีสภาพจิตใจก็ตกตะลึงส่งหินวิญญาณจากนั้นเขาก็มองไปที่จางซิงซินอย่างตื่นเต้นและพูดว่าคุณได้ยินเรื่องนี้มาจากไหนมีบ้างไหมจางซิงซินมองไปที่ไอราที่ตื่นเต้นอย่างอยากรู้อยากเห็นคุณปู่ไอดอราบอกฉันหน่อยสิว่าหินวิญญาณนี้มีไว้ทำอะไรโอเคไหมในขณะนี้เยโวผู้โด่งดังเดินเข้ามาและพูดกับจางซิงซินพี่สาวเสี่ยวหญิงคุณกำลังทำอะไรอยู่จากนั้นเขาก็จับมือของจางซินซินและเดินไปที่แผงเคลื่อนย้ายมวลสารไปกันเถอะในครั้งที่สองเย่ผู้โด่งดังไม่ได้สังเกตเห็นความตกใจและความไม่เชื่อบนใบหน้าของจางซินเพียงชั่วขณะทวีปจิ๋วอยู่เมืองเจียหลานอะไรที่สำนักงานใหญ่ของลินแรงพาวิลเลียนลินยี่มองไปที่ลิงยูด้วยความตกใจและพูดว่าพี่พูดจริงเหรอเมื่อเผชิญหน้ากับลินยี่ที่หน้าทึ่งลิงยูดาวพูดอย่างเคร่งครึมฉันจะไม่พูดอะไรที่ไม่แน่นอนเมื่อหลินยี่ได้ยินคำพูดนั้นใบหน้าของเขาก็น่าเกลียดมากใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่ทันทีที่เขาพูดจบหลินยี่ก็สังเกตเห็นสีหน้าลังเลที่จะพูดของหลิงยู่เต้าหลินยี่สับสนและพูดว่าอาจารย์หลิงมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเมื่อเผชิญหน้ากับการจ้องมองของหลินยี่ลิงยู่ดาวก็พูดขึ้นทันทีว่านายน้อยหลินจะพาฉันกลับครั้งนี้ได้ไหมหลินยี่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งอาจารย์หลิงคุณในเวลานี้หลิงยู่เต้ากล่าวว่าฉันไม่กังวลว่าเว่ยจะอยู่ที่นั่นเพียงลำพังนอกจากนี้จากนั้นหลิงเอาวีเต้าก็หยิบปิ่นหยกมังกรที่หลินยี่คุ้นเคยออกมาและพูดด้วยสีหน้าจริงใจคุณหลินไม่ได้บอกไว้ก่อนหน้านี้หรือว่าคนรักของฉันอาจจะอยู่ในเฉียนหลงหยวนบนยอดเขาแสวงบุญในทวีปของคุณฉันอยากจะไปดูด้วยตัวเองในเวลานี้หลังจากฟังคำอธิบายของอีกฝ่ายแล้วหลินยี่ก็ลังเลเมื่อหลินยี่มาหาจีเวียวในครั้งนี้เขากำลังจะบอกลิงยูเว่ยถึงที่อยู่ของลิงยูเว่ยเพื่อที่เขาจะได้มั่นใจ
ประการที่2ฉันต้องการตรวจสอบว่าการใช้ City Return Scroll ของทวีปลาฟาร์มในทวีปนายูสามารถอนุญาตให้ชาวพื้นเมืองของทวีปนายูสามารถเคลื่อนย้ายไปยังทวีป LA Farm ได้หรือไม่และตอนนี้มินยี่เรียนรู้จากปากของลิงยูดาวโรงไฟฟ้าที่อยู่เหนืออันดับที่7ของจักรวรรดิเอโอเฉิงกำลังหายตัวไปอย่างลึกลับเป็นจำนวนมากเป็นการหายตัวไปโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้หลังจากหายตัวไปหลิงยู่เต้าได้รับข่าวนี้ผ่านทางศาลาข่าวกรองที่เขาจัดเตรียมไว้ก่อนที่หลิงยี่จะมาถึงหลิงยู่เต้าก็สงสัยว่าคนเหล่านี้หายไปไหนและกังวลว่าพวกเขาอาจจะซ่อนตัวและวางแผนที่จะสมรู้ร่วมคิดกับศาลาหลินหลางแต่เมื่อเขาเรียนรู้จากหลิงยี่ว่าชาวเมืองจีเวียวสามารถไปที่ทวีปลาฟาร์มได้หลิงยู่เดาก็เข้าใจกุญแจทันทีนั่นคือก่อนที่คนเหล่านี้จะหายตัวไปเจ้าชายคนโตของจักรวรรดิเอโอเฉิงเพิ่งกลับมาจากป่าก้าวอันเงียบสงบตามข้อมูลที่ส่งมาจากผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเจ้าชายองค์แรกของจักรวรรดิเอโอเฉิงมีสีหน้าตื่นเต้นอย่างบ้าคลั่งตลอดทางการรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันไม่ใช่เรื่องยากที่จะคาดเดาคงจะเป็นไปได้ว่าเจ้าชายองค์แรกเอโอเฉิงได้รับคัมภีร์เคลื่อนย้ายมวลสารจำนวนมากจากผู้ถูกเลือกจากสวรรค์ในป่าจีเวียวที่สามารถนำชาวพื้นเมืองของจีเวียวมายังทวีปลาฟาร์มและผู้ที่หายตัวไปอย่างลึกลับน่าจะอยู่ในทวีปลาฟาร์มแล้วในขณะนี้เหตุผลที่ลินยี่ตกใจมากในตอนนี้ก็เป็นเพราะลิงยูดาวเพิ่งรู้ว่าจักรวรรดิซียูอยู่ในสถานการณ์เดียวกับจักรวรรดิเอโอเฉิงมหาอำนาจของจักรวรรดิซียูจำนวนมากกำลังหายไปอย่างต่อเนื่องสถานการณ์นี้เกือบจะเหมือนกับสถานการณ์ของจักรวรรดิเอโอเฉิงหากเป็นเพียงการคาดเดาในตอนแรกหลิงยู่เต้าก็แทบจะยืนยันที่อยู่ของพวกเขาได้เป็นเพราะเหตุนี้เองที่จู่ๆหลิงยู่เต้าก็ขอให้หลิงยี่พาเขาออกไปหลิงยู่เต้าไปที่ทวีปลาฟาร์มแม้ว่าจะมีเหตุผลสำหรับลิงยูเว่ยและฮิดเด้นดราก้อน7แฮร์พินแต่ก็ไม่มีความอยากรู้เกี่ยวกับทวีปลาฟาร์มและตามที่ลินยี่กล่าวที่นี่ยังคงเป็นทวีปลึกลับที่มีกลุ่มหลายร้อยกลุ่มตัวตนของลินยี่ในฐานะลูกหลานของไซคลอปได้ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวในไนเนเตอร์คอนติเนนต์แล้วตอนนี้คุณสามารถเห็นเผ่าพันธุ์เวทมนต์อื่นๆที่มีอยู่ในตำนานเท่านั้นหรือไม่มีแม้แต่ตำนานที่ไม่สามารถสงสัยได้และลินยี่เผชิญกับคำขอของลิงยูดาวหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเขาก็เลือกที่จะเห็นด้วยโอเคผมพาคุณไปที่นั่นได้ก่อนที่ลิงยู่เต้าจะมีความสุขลินยี่ก็พูดต่อแต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องฟังฉันหลิงยู่เต้าไม่สนใจว่าหลิงยี่จะถามอะไรและพูดด้วยสีหน้าตื่นเต้นอย่างควบคุมไม่ได้คุณพูดหลิงยี่กล่าวอย่างเคร่งขรึมสถานการณ์ในทวีปจิ๋วโหยมีความซับซ้อนมากขึ้นหลังจากที่คุณไปที่นั่นแล้วมีเพียงฉันเท่านั้นที่สามารถจัดการทุกอย่างได้นอกจากนี้อย่าเปิดเผยตัวตนของคุณจากจิ๋วโหยที่นั่นเมื่อได้ยินคำพูดของหลิงยี่หลิงยู่เต้าก็ดูประหลาดใจเล็กน้อยทั้งหมดนี้คือหลิงยี่แค่นั้นแหละหลิงยู่เต้าพูดอย่างไม่ลังเลไม่มีปัญหาถึงแม้คุณจะไม่พูดผมก็จะตั้งใจฟังในโลกใหม่ที่สามารถปลูกฝังคนนิสัยไม่ดีเช่นลินยี่ได้ลิงยูกล่าวว่าเขาไม่ต้องการที่จะไปที่นั่นและตายอย่างเปล่าประโยชน์และเห็นได้ชัดว่าหลิงยู่เต้าไม่รู้ในขณะนั้นในทวีปลาฟาร์มคนนิสัยเสียอย่างลินยี่เป็นคนเดียวที่ไม่มีอัตภาพทันใดนั้นก็มีเสียงทุ้มดังมาจากด้านนอกศาลาลินแรงซุนโบหลอดแห่งจักรพรรดิเจียหลันขอเข้าพบพระบุตรของพระเจ้าหลังจากนั้นกงซุนหอยานหัวหน้าผู้พิพากษาของทันทสถานขอเข้าพบพระบุตรของพระเจ้าเมื่อเสียงของทั้งสองดังขึ้นหลินยี่ก็ไม่ได้ที่จะมองไปที่หลิงยู่เต้าและพูดด้วยความประหลาดใจทำไมพวกเขาถึงมากงซุนต่อเจ้าแห่งอาณาจักรเจียหลันกงซุนหอยานหัวหน้าผู้พิพากษาของสถาบันราชทานแห่งจักรวรรดิเจียหลันซึ่งมีสิทธิที่จะสังหารก่อนแล้วจึงยื่นฟ้องทั้งสองนี้อยู่ในด้านสว่างของจักรวรรดิเจียแลนซึ่งเป็นจุดสุดยอดของอำนาจและพวกเขาควบคุมชีวิตและความตายของผู้คนหลายพันล้านคนในจักรวรรดิเจียแลนแต่เมื่อทั้งสองมาเยี่ยมเยียนและขอดูชื่อหลิงยี่หลิงยี่ก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยในห้องสนทนาของศาลาลินแรงหลังจากที่หลิงยู่เต้าและหลิงยี่มองหน้ากันหลิงยี่ก็หัวเราะเบาๆจอร์ดหลิงเดาว่าพวกเขามาหาฉันในเวลานี้เพื่ออะไรหลิงยู่เต้าไม่ได้โง่อย่างแน่นอนที่เป็นปรมาจารย์ศาลาของศาลาลินหลางเขาคิดถึงสถานการณ์ของอีกสองอาณาจักรทันทีและทันใดนั้นก็พูดว่าพวกเขายังต้องการจู่ๆทั้งสองก็มองหน้ากันและคำตอบก็พร้อมที่จะออกมาบางทีสำหรับคนอื่นๆต้นกำเนิดที่แท้จริงของลินยี่อาจเป็นทายาทของไซคลอปแต่ในฐานะจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิเจียหลันกงซุนต่อไม่อาจล่วงรู้ถึงตัวตนของลินยี่อีกชั้นหนึ่งได้ทันทีที่ฉันมาจากทวีปลาฟาร์มพวกเขาก็มาถึงประตูทันทีอย่างชัดเจนมันไม่ควรง่ายเหมือนเรื่องบังเอิญเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ลินยี่ก็ยิ้มแล้วพูดว่าไม่ว่าพวกเขาจะมาที่นี่เพื่อเรื่องนี้คุณจะรู้เมื่อเห็นหลิงยู่เต้าเป็นเพียงความคิดในเวลานี้และคนรับใช้ที่อยู่นอกห้องโถงได้รับคำสั่งทันทีให้เชิญผู้ปกครอง2คนของจักรวรรดิเจียหลันเข้ามาทันทีที่กงซุนโบเข้าไปในประตูเขาก็พูดกับหลิงยี่อย่างกระตือรือร้นแต่ฉันไม่รู้ฉันควรจะเรียกคุณว่าฝ่าบาทคามิโกะหรือราชาจารันดีหลิงยี่พูดอย่างเฉยเมยสิ่งที่เรียกว่าเป็นเพียงชื่อรหัสจักรพรรดิคุณจะเรียกมันว่าคุณต้องการอะไรดังนั้นเราจะเรียกมันว่าสิ่งที่คุณต้องการเมื่อได้ยินคำพูดของหลิงยี่กงซุนโบก็รู้สึกขบขันและหัวเราะออกมาดังๆทันทีถ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะเรียกคุณว่าราชาจารัน
ด้วยวิธีนี้เราก็ดูเหมือนจะใกล้ชิดกันมากขึ้นเช่นกันในฐานะกษัตริย์แห่งจักรวรรดิเจียหลานกษัตริย์แห่งเจียหลานมีสิทธิเช่นเดียวกับจักรพรรดิกงซุนป๋อผู้เป็นเจ้าแห่งจักรพรรดิเจียหลานย่อมเป็นธรรมชาติมากกว่าเมื่อเผชิญหน้ากับกษัตริย์แห่งเจียหลานมากกว่าเมื่อเผชิญหน้ากับพระบุตรของพระเจ้าผู้ซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่าจักรพรรดิอันหนึ่งระดับในเวลานี้กงซุนหอยานก็เข้ามาล้อเล่นกับหลิงยี่ด้วยดูเหมือนกษัตริย์เจียหลานจะยุ่งมากแต่ข้ารอท่านอยู่ในวังมาหลายวันแล้วมันไม่ใช่เนื่องจากกษัตริย์จาลันไม่มีเวลาเข้าไปในพระราชวังเราจึงต้องมาโดยไม่ได้รับเชิญเมื่อพูดอย่างนั้นสีหน้าขอโทษก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาฉันขอให้กษัตริย์เจียหลันไม่ต้องสนใจด้วยหวังว่ามันจะไม่รบกวนคุณขณะที่เขาพูดเขาไม่ลืมส่งสัญญาณให้หลิงยูเต้าอยู่ข้างๆหลิงยูเต้าที่เดาจุดประสงค์ของการเดินทางของกงซูลหอยานได้อยู่แล้วแสดงรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขาและตอบว่าต้องให้ฉันหลีกเลี่ยงเหรอกงซูลโบพูดอย่างรวดเร็วไม่ต้องการที่นี่ไม่มีคนนอกฉันคิดว่าพาวิลเลียนมาสเตอร์ลิงคุณควรฟังมันดีกว่าขณะที่เขาพูดเขาก็แสดงรอยยิ้มให้หลิงหอยู่เต้าที่ทุกคนรู้จักหลิงยู่เต้ายิ้มและไม่พูดอะไรจากนั้นกงซุนป๋อก็หันไปหาหลิงยี่และถามโดยตรงเท่าที่ฉันรู้กษัตริย์เจียหลันควรเป็นคนที่ไม่ใช่ของฉันจิ่วโยทันทีที่กงซุนป๋อเปิดปากหลิงยี่ก็ใจสั่นควรประโยคนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติแต่หลิงยี่ได้ยินจากมันดูเหมือนว่าอีกฝ่ายไม่แน่ใจว่าเขามาจากทวีปลาฟามอหรือไม่อย่างไรก็ตามหลิงยี่ไม่จำเป็นต้องปิดบังสิ่งนี้ต่อไปขวาหลังจากได้รับคำตอบที่เป็นไปได้ของลินยี่กงซุนโบและกงซุนหอยานก็อดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันแล้วแววตาตกใจก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของพวกเขานั่นเองดูเหมือนว่าพวกเขาเคยสงสัยเกี่ยวกับคำตอบของคำถามนี้มาก่อนตอนนี้ลินยี่ได้ยืนยันเป็นการส่วนตัวแล้วทั้งสองก็มีความสุขกันมากกงซุนหอยานตระหนักได้ทันทีว่านี่ยังอธิบายได้ว่าทำไมไม่มีเบาะแสเกี่ยวกับกษัตริย์เจียหลันก่อนที่เขาจะเข้าสู่เมืองยูหลิงลินยี่ไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาจะสอบสวนตัวเองตอนนี้ลินยี่แค่อยากทราบว่าวันนี้คุณสองคนกำลังตามมาหาฉันอยู่คุณแค่ถามฉันแค่นี้เหรอเมื่อกงซุนโบได้ยินคำพูดนั้นเขาก็มองไปที่กงซุนหอยานที่อยู่ข้างๆโดยไม่รู้ตัวในทางกลับกันกงซุนหอยานเดินไปหาหลิงยี่ด้วยสีหน้าเป็นธรรมชาติไม่แน่นอนจากนั้นกงซุนหอยานก็อธิบายวัตถุประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้โดยตรงสันนิษฐานว่ากษัตริย์เจียหลันได้รับข้อมูลจากท่านอาจารย์หลิงแล้วเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างจักรวรรดิเอโอเฉิงและจักรวรรดิพระจันทร์สีม่วงหลิงยี่กล่าวว่าคุณหมายถึงเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนในสองอาณาจักรของพวกเขาเหรอการหายตัวไปอย่างลึกลับจิกงซูลหอยานแสดงรอยยิ้มดูถูกบนใบหน้าของเขาจากนั้นส่งม้วนหนังสือให้หลินยี่พูดว่าฉันไม่รู้ว่าฝ่าบาทเจียหลันจะรู้เรื่องนี้หรือไม่และเมื่อหลินยี่เห็นม้วนหนังสือที่กงซูลหอยานมอบให้ใบหน้าของเขาก็เผยสีหน้าตกตะลึงอย่างยิ่งนี่คือหลินยี่หยิบม้วนหนังสือจากมือของกงซูลหอยานทันทีจากนั้นข้อมูลเกี่ยวกับม้วนเทเลพอร์ตก็ปรากฏต่อหน้าฉันม้วนกลับเมืองออกัสคูณ1เครื่องมือเคลื่อนย้ายมวลสารคัมภีร์คืนเมืองหลิงยี่มองดูม้วนหนังสือนี้ในมือของเขาด้วยสีหน้างุนงงซึ่งเป็นของเมืองหลักของสหรัฐอเมริกาและมองไปที่กงซุลหอยานด้วยความสับสนนี่มาจากไหนในตอนแรกหลิงยี่ยังคาดเดาว่าอาจเป็นว่าพวกเขาระเบิดใส่ผู้เล่นชาวอเมริกันในมอนสเตอร์ฟอเรสต์แต่กงซุลหอยานกล่าวว่ามันถูกมอบให้เราโดยบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ถูกเลือกหลิงยี่ได้ยินคำพูดนั้นและทันใดนั้นความกังวลอันลึกล้ำก็ท่วมท้นในใจของเขาทันใดนั้นเขาก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แต่เขาไม่แน่ใจได้สักระยะหนึ่งหลินยี่รีบถามใครให้มันกับคุณอย่างไรก็ตามกงซุนหอยานกล่าวว่าคนที่ให้ม้วนคัมภีร์นี้แก่เราไม่ได้ระบุตัวตนที่แท้จริงของเขาแต่พวกเขาบอกเราว่าตราบใดที่เราใช้คัมภีร์นี้เราก็สามารถไปสู่เครื่องบินลำใหม่ได้ในเวลานี้กงซุนยานกล่าวข้อความสำคัญสิ่งสำคัญคือตามพวกเขาเครื่องบินลำนั้นไม่เพียงแต่มีทรัพยากรมากมายที่จะช่วยเราปรับปรุงเท่านั้นแต่พวกเขาก็ยินดีที่จะจัดหาอุปกรณ์เวทมนต์ที่ยอดเยี่ยมครบชุดในระดับสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์สิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์เลเวล60เลเวล70เหนือระดับมหากาพย์ในที่สุดกงซุนหอยานก็มองไปที่หลินยี่บรรดาผู้ที่หายตัวไปจากจักรวรรดิเอโอเฉิงและจักรวรรดิพระจันทร์สีม่วงน่าจะหายไปโดยใช้คัมภีร์ที่พวกเขามอบให้เพราะเท่าที่ฉันรู้อาจมีเครื่องบินที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเราอาจสามารถเข้าใจพลังของโดเมนได้จากที่นั่นครั้งนี้เรามาหาเธอเพียงเพื่อจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหลินยี่ยืนอยู่ที่นั่นด้วยความตกใจคำพูดของกงซุนหอยานเผยให้เห็นข้อมูลมากเกินไปหลินยี่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้และเขาเพิ่งเรียนรู้เมื่อวานนี้ว่าชาวพื้นเมืองของทวีปจิ๋วโหยสามารถเดินทางไปยังทวีปลาฟามอได้โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายมวลสารและวันนี้ก็เริ่มมีบางคนเริ่มให้ความสนใจและเห็นสถานการณ์แล้วฉันเกรงว่าในขณะนี้มหาอำนาจจิ๋วโหยจำนวนมากได้ถูกนำไปยังทวีปลาฟามโดยพวกเขารวมถึงราชาระดับ9จำนวนมากด้วยหลินยี่นึกภาพไม่ออกกว่ามันจะทำให้เกิดความวุ่นวายแบบไหนกับหลายร้อยเผ่าเมื่อราชาระดับ9จำนวนมากปรากฏตัวขึ้นในทวีปลาฟามออย่างกระทันหัน
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจุดประสงค์สูงสุดของคนที่พาพวกเขามายังทวีปลาฟามอคืออะไรหลินยี่จำได้ชัดเจนว่าเมืองหลักของออกัสตาตั้งอยู่ในเขตสงครามของสหรัฐอเมริกาซาตานเจชื่อที่หายไปนานปรากฏขึ้นในใจของหลินยี่อีกครั้งในฐานะผู้นำเขตสงครามของสหรัฐอเมริกาซาตานเจไม่สามารถล่วงรู้เรื่องนี้ได้แม้แต่หลินยี่ก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะสงสัยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจากเขาเบื้องหลังและเขาหลอกลวงมหาอำนาจจีเวียวจำนวนมากไปยังทวีปจีเวียวจุดประสงค์ของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายลางสังหรณ์ที่ไม่ดีพุ่งเข้าสู่หัวใจของฉันทันทีหลินยี่ซึ่งอยู่ในทวีปเนเธอร์ก้าวรู้ชัดเจนว่าอุปกรณ์เวทมนต์ระดับสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งชุดสามารถดึงดูดพวกเขาได้อย่างไรเพราะแม้แต่ลินแลงพาวิลเลียนซึ่งมีอุปกรณ์เวทมนต์มากมายก็คงไม่สามารถสร้างชุดที่สมบูรณ์เช่นนี้ได้ยากที่จะจินตนาการแม้จะมีราชาระดับก้าวมากมายฉันเกรงว่าจะไม่มีอุปกรณ์ดีๆมากมายที่สามารถตรงกับตัวตนของพวกเขาได้ยิ่งไปกว่านั้นมันยังเกี่ยวข้องกับพลังที่พวกเขาใส่ใจมากที่สุดโดเมนระดับเทพเมื่อลินยี่โวยวายเกี่ยวกับเมืองเจแลนโดยใช้อำนาจโดเมนของเขาก็ทำให้ทุกคนตกใจไปแล้วนี่คือสิ่งที่หลิงยู่เต้าบอกลินยี่ในภายหลังในทวีปไนเซเรนิตี้คอนติเนนต์เนื่องจากขาดระเบียบของสวรรค์และโลกราชาระดับ9ทั้งหมดที่นี่จึงไม่สามารถเข้าใจพลังของโดเมนได้ราชาระดับ9 LV 85เทียบเท่ากับระดับจริงระดับ9 LV 85ในทวีปลาฟามอผู้เล่นทุกคนจะเข้าใจถึงพลังของโดเมนของตนเองเมื่อพวกเขาก้าวไปสู่ระดับเทพที่แท้จริงและหลินยี่ได้รับความสามารถนี้มาโดยบังเอิญตั้งแต่เนิ่นๆเพราะเขาใช้หัวเทพแห่งยาฉีสำหรับผู้เล่นความสามารถที่จะกลายเป็นนี้ได้กลายเป็นฝันร้ายของราชาทั้งหมดในทวีปไนเซเรนิตี้การแสวงหาอำนาจโดเมนอำนาจของพวกเขานั้นเกินกว่าที่หลินยี่จะจินตนาการได้การไปยังเครื่องบินที่ลำดับสวรรค์และโลกเสร็จสมบูรณ์แล้วหมายความว่าพวกเขาอาจจะสามารถเข้าใจพลังของดินแดนลึกลับที่นั่นได้สิ่งล่อใจดังกล่าวเป็นอันตรายถึงชีวิตพวกเขาอย่างแน่นอนหลินยี่ยกม้วนเทเลพอร์ตในมือของเขาให้กงซูลหอยานแล้วถามว่าทำไมไม่ใช้อันนี้ล่ะหลินยี่รู้อย่างชัดเจนว่าหัวหน้าผู้พิพากษาที่สง่างามของสถาบันราชทัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าเขามีพลังสูงสุดในบรรดาสามอาณาจักรหลักเขาควรจะไม่สามารถต้านทานการล่อลวงครั้งใหญ่จากอาณาจักรได้กงซุนหอยานค่อยๆพัดกระดาษในมือของเขาแล้วพูดอย่างตรงไปตรงมาที่จะบอกความจริงกับคุณก่อนที่เราจะมาหากษัตริย์เจียหลันเราใช้บางส่วนจริงๆทันใดนั้นหลินยี่ก็ประหลาดใจอะไรคุณใช้มาแล้วเหรอไปเท่าไหร่แล้วคนที่ไปที่นั่นคือใครคำตอบของกงซุนหอยานค่อนข้างคาดไม่ถึงสำหรับหลินยี่ตอนนี้หลินยี่ยังไม่รู้ว่าไอเวนซาตานนี้กำลังพยายามทำอะไรอยู่แต่ก็คิดได้ไม่ยากกว่าจะต้องไม่มีสิ่งดีตอนนี้มหาอำนาจของทั้งสองจักรวรรดิเอโอเฉิงและซียูถูกเขาหลอกแล้วหากจักรวรรดิอินดิโก้เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะนิ่งเฉยเกินไปสำหรับเขาแต่โชคดีที่ปัจจุบันมีเพียงหลินยี่เท่านั้นที่สามารถออกจากป่าสัตว์ประหลาดได้มิฉะนั้นอาจมีเสียงรบกวนมากเห็นได้ชัดว่ากงสุลหอยานไม่ได้คาดหวังว่าปฏิกิริยาของหลินยี่จะรุนแรงขนาดนี้จากนั้นจึงอธิบายฉันไม่ได้ใช้มันมากนะแค่ลูกน้องของฉันไม่กี่คนเราแค่อยากทราบหน้าที่ของม้วนหนังสือนี้ในตอนแรกแต่มีคนบอกเราว่ามาหาท่านกันเถอะกษัตริย์เจียหลันพูดมาเถอะว่าเราจะตอบได้แล้วนี่ล่ะมีคนบอกคุณหรือเปล่าหลินยี่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและพูดว่าปู่กงสุลหอยานปิดปากแล้วพูดว่าขออภัยฉันไม่สามารถบอกคุณได้ว่าคนนี้คือใครบางทีวันหนึ่งเมื่อเขาต้องการพบคุณเขาจะมาหาคุณตามธรรมชาติเมื่อได้ยินสิ่งนี้หลินยี่ก็คาดเดาสถานการณ์ทั่วไปได้เช่นกันเป็นไปได้ไหมที่จู่ๆพวกเขาก็มาที่ประตูปรากฏว่ามีผู้เชี่ยวชาญอยู่เบื้องหลังตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าชายร่างสูงคนนี้คือใครมันจะเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาแห่งสันตสำนักหรือไม่เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ต้องการพูดอะไรหลินยี่จึงไม่บังคับแต่พูดว่าคุณมาหาฉันเพื่อทำความเข้าใจจุดประสงค์ของคัมภีร์นี้เหรอกงซุนโบและกงซุนหอยานอดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันเมื่อจักรพรรดิกงซุนป๋อกำลังจะพูดหลินยี่ก็เป็นผู้นำและพูดว่าฉันบอกคุณได้หลินยี่คืนม้วนหนังสือให้กงซุนหอยานแล้วพูดว่านี่คือม้วนเวทเคลื่อนย้ายไปยังทวีปลาฟามอทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมาสีหน้าของทั้ง3คนในที่เกิดเหตุก็เปลี่ยนไปอย่างมากรวมถึงหลิงยู่เต้าที่อยู่ด้านข้างด้วยกงซุนโบพูดอย่างตื่นเต้นมันกลายเป็นม้วนเทเลพอร์ตทวีปลาฟามอเครื่องบินลำนั้นมีชื่อว่าทวีปลาฟามอกงสุนหอยานต่อต้านความต้องการใช้คัมภีร์และถามหลินยี่อีกครั้งเพื่อยืนยันฉันแค่อยากรู้ว่าสิ่งที่คนคนนั้นพูดจริงหรือเท็จอะไรจริงอะไรเท็จอุปกรณ์เวทมนต์เหรอทันใดนั้นหลินยี่ก็เปิดกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาออกดูอุปกรณ์ที่แวววาวบนนั้นจากนั้นหยิบพัดที่มีเปลวไฟออกมาอโพคาวิปไฟเฟเธอร์แฟน LV 73 EP แล้วมอบให้กงสุนหอยานให้คุณเมื่อกงสุนหอยานเห็นหลินยี่หยิบอุปกรณ์เวทมนต์ออกมาดวงตาของเขาก็ตรงสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามพระเจ้า
สิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังบริสุทธิ์เช่นนี้นี่มันเป็นไปได้ยังไงกงซูลหอยานอดไม่ได้ที่จะหายใจไม่ออกและพูดว่ามันเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆเมื่ออุปกรณ์นี้ออกมาไม่ใช่แค่กงซูลหอยานแม้แต่หลิงยู่เต้าและกงซูลป๋อก็ตกตะลึงพอๆกันในจุดนั้นโดยจ้องมองไปที่พัดพับเปลวไฟในมือของหลิงยี่อย่างตั้งใจคุณต้องรู้ว่าสิ่งนี้สามารถใช้ได้แล้วในทวีปจีเวียวซึ่งเป็นอาวุธวิเศษสุดที่ราชวงศ์ใช้เพื่อสืบทอดเชื้อสายยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นอาวุธเวทมนต์รูปพัดที่หายากมากกงซูลหอยานมองดูหลิงยี่ด้วยสีหน้าเหลือเชื่อคุณหมายถึงให้เขาให้ฉันเหรอคุณต้องรู้ว่าชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่กงซูลยานถืออยู่ในขณะนี้ตามระดับของทวีปลาฟามเป็นเพียงอุปกรณ์หายากที่มีเลเวลประมาณ60เท่านั้นมันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับที่ลินยี่กำลังทำอยู่ตอนนี้แต่ถึงกระนั้นอุปกรณ์ที่อยู่ในมือของกงซูลยานก็อยู่ในจักรวรรดิเจแลนและยังเป็นอุปกรณ์เวทมนต์ที่สามารถติดอันดับ10อันดับแรกได้ไม่น่าแปลกใจเลยที่กงซูลหอยานจะมีปฏิกิริยาเช่นนี้เมื่อเขาเห็นพัดพับเปลวไฟที่หลินยี่หยิบออกมาหลินยี่ไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระเขาแค่โยนมันทิ้งไปคุณได้ยินถูกแล้วฉันให้คุณไปแล้วกงซูลหอยานจับมันโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อหลินยี่หยิบไม้เท้าอันประณีตออกมาอีกครั้งเขาก็ยื่นมันให้กงซูลโบถือว่านี่เป็นคำทักทายของฉันต่อจักรพรรดิกงซูลโบยังมองดูไม้เท้าที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยสีหน้าตกตะลึงเต็มไปด้วยพลังเวทมนต์สายฟ้าไม้เท้าตำนานแห่งสายฟ้าเลเวล63และหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่สุดของคุณลักษณะสายฟ้าพระเจ้าค่ะฉันเกรงว่าในขณะนี้ในทวีปไนเซเรนิตี้จะไม่มีอาวุธเวทมนต์ที่2ที่มีคุณลักษณะสายฟ้ายิ่งไปกว่านั้นมันยังอยู่ในระดับของสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมบังเอิญที่กงซุนโบเป็นทันเดอร์เมทที่หายากคราวนี้กงซุนหอยันและกงซุนป๋อผู้ปกครอง2คนของจักรวรรดิเจียหลานตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงกับพฤติกรรมสุ่มของหลิงยี่และพูดไม่ออกในเวลาเดียวกันหลิงยี่คว้างดาบยาวตำนานดาบเทียนกังเลเวล69ให้กับหลิงออวี่ผู้อิจฉาที่อยู่ข้างๆเขาแล้วพูดว่าศาลาหลิงนี่เป็นของคุณหลิงยู่เต้าจับดาบยาวโดยไม่รู้ตัวจากนั้นพูดด้วยสีหน้าประหลาดใจฉันก็มีเหมือนกันใช่ไหมในขณะนี้เมื่อเผชิญหน้ากับคนทั้ง3ที่ยังไม่หายจากอาการตกใจครั้งใหญ่นี้หลิงยี่พูดอย่างเฉยเมยอุปกรณ์แบบนี้อยู่กับเราฉันมีเท่าที่คุณต้องการทวีปลาฟามอเมืองหลักของออกัสตัสรอบๆสถานีเคลื่อนย้ายมวลสารในเมืองหลักของออกัสตัสกลุ่มผู้เล่นผมบลอนกำลังคุยกันเรื่องเทพระดับ9โอ้สาวใช้จู่ๆเขาก็มาปรากฏตัวที่นี่ได้อย่างไรและคนที่อยู่ข้างๆเขาก็เป็นเทพลำดับที่9ด้วยพระเจ้าเป็นไปได้ไหมว่าจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นใครรู้รีบบอกมาเร็วๆมันแปลกมากกว่าทำไมเราถึงไม่เห็นชื่อของพวกเขาบางทีเราอาจจะอ่อนแอเกินไปเดี๋ยวก่อนพวกมันจะทำอะไรว้าวราชาแห่งเจิ้นหยวนจุนซือหลงแห่งจักรวรรดิพระจันทร์สีม่วงมองดูฝูงชนผู้เล่นจากทุกเชื้อชาติรอบตัวเขาด้วยความตื่นเต้นและอดไม่ได้ที่จะอุทานฉันไม่คิดว่าภายนอกจิ๋วโหยจะมีสถานที่นอกโลกเช่นนี้จริงๆมันน่าทึ่งจริงๆถัดจากจุนซือหลงคือนายพลผู้ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิเอโอเฉิงและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทุบตีฉีงอของลินยี่ที่หน้าประตูศาลาลินแรงในเมืองเจแลนจากนั้นเบื้องหลังทั้ง2คนยังมีกลุ่มชายที่แข็งแกร่งจากอาณาจักรซิยูผู้ซึ่งตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาในขณะนี้ในสายตาของผู้เล่นข้อมูลที่แสดงบนหัวของจุนชีหลงคือเลเวล85ระดับ9พระเจ้าที่แท้จริงเหมิงหยินคือเลเวล85ระดับ9พระเจ้าที่แท้จริงมหาอำนาจอื่นๆของจักรวรรดิพระจันทร์สีม่วงแสดงให้เห็นเกือบจะเหมือนกันทั้งหมดแสดงเฉพาะระดับความแข็งแกร่งและไม่แสดงข้อมูลประจำตัวเป็นเพราะการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของคนกลุ่มนี้ที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและการอภิปรายอย่างเผ็ดร้อนระหว่างผู้เล่นในเมืองหลักของออกัสตัสท้ายที่สุดแล้วในทวีปลาฟามอคนธรรมดาแทบจะไม่สามารถเห็นมหาอำนาจระดับเทพเลเวล85ได้และตอนนี้มี2ปรากฏตัวพร้อมกันผู้คนอดไม่ได้ที่จะอยากรู้อยากเห็นในเวลานี้อารมณ์ของเมงยินเกือบจะเหมือนกับของจุนชิรองและเขาก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเด็กคนนั้นไม่ได้โกหกเราจริงๆคุณต้องรู้ว่าพวกเขาใช้มวลเวทมนต์ลึกลับในตอนแรกแต่พวกมันก็เป็นมนุษย์ตอนนี้คิดเกี่ยวกับมันดูเหมือนว่าความเสี่ยงนั้นคุ้มค่ามากอย่างไรก็ตามเมื่อจุนซือหลงได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของเขาก็มืดมนและพูดว่าเขากล้าในทันทีออร่าที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งเป็นตัวแทนของเทพระดับ9ก็ปะทุขึ้นพลังงานนี้ก่อให้เกิดระลอกคลื่นที่มองไม่เห็นและกระจายไปทั่วผู้เล่นที่อยู่รอบๆไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะโต้ตอบพวกเขาถูกพัดพาไปโดยตรงและเสียชีวิตจู่ๆจัตุรัสที่แออัดแต่เดิมก็ว่างเปล่าและผู้เล่นที่ยืนอยู่ริมขอบและไม่ได้รับผลกระทบก็ตกตะลึงอยู่กับที่ในขณะนี้จุนซือหลงมีสีหน้าดูถูกเหยียดหยามสิ่งที่ผู้ถูกเลือกนั้นเปราะบางจริงๆเมื่อผู้เล่นบางคนได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็เต็มไปด้วยความโกรธทันทีให้ตายเถอะผู้ชายคนนี้เป็นใครมันหยิ่งเกินไปเจ้าหน้าที่รักษาเมืองอยู่ที่ไหนทำไมยามเมืองยังไม่มาเปิดคดีฆาตกรรมในเมืองหลักนี่อบอริจินตามหาความตายเหรอขณะที่ผู้เล่นที่อยู่รอบๆเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองอันชอบธรรมและสาปแช่งทั้งสองทันใดนั้นเสียงเศร้าหมองก็ดังมาจากด้านนอกฝูงชน
ท่านมีกำลังมากจริงๆดวงตาของเมงยินหรี่ลงหูทันใดนั้นก็มีเสียงอุทานดังมาจากด้านข้างซาตานมันคือซาตานทำไมเขาถึงมาที่นี่ตอนนี้ซาตานมีระดับไม่เกินระดับ7แล้วทำไมมันถึงกล้าพูดกับที่แท้จริงระดับ9เช่นนี้ได้อย่างไรทันใดนั้นเองผ้าพกศีรษะก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าซาตานเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะเด็กน้อยขณะที่เขาพูดเขาก็คว้าคอเสื้อของซาตานเจแล้วยกขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับเหมิงหยินที่ดุร้ายซาตานเจไม่ได้แสดงอาการตื่นตระหนกใดๆและพูดว่าฉันพาคุณมาที่นี่ประโยคหนึ่งทำให้ดวงตาของเมงยินควบแน่นเป็นคุณนั่นเองในเวลานี้จุนซือหลงเข้ามาและในขณะที่ช่วยซาตานเจจากมือของเหมิงหยินเขาก็พูดด้วยรอยยิ้มความเข้าใจผิดล้วนเป็นความเข้าใจผิดจุนซือหลงอดไม่ได้ที่จะมองดูซาตานขึ้นๆลงๆและจากนั้นก็ดูพอใจมากเขาพยักหน้าและพูดว่าดูเหมือนว่าคุณจะแข็งแกร่งกว่าเรื่องไร้สาระรอบตัวคุณมากจริงๆประโยคนี้ทำให้เกิดความโกรธเคืองต่อสาธารณะของผู้เล่นโดยรอบอีกครั้งแต่เมื่อพวกเขาคิดถึงความแข็งแกร่งของบุคคลนี้ทุกคนก็รู้อยู่ในใจว่าเขามีคุณสมบัติที่จะพูดสิ่งนี้จริงๆและซาตานเจก็ไม่มีความสุขเพราะอีกฝ่ายพูดเกินจริงเขามักจะมีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าและไม่มีใครเดาได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ในขณะนี้แน่นอนว่าจุนซือหลงไม่ได้มองซาตานอยู่ในสายตาของเขาจริงๆเหตุผลที่คุณสุภาพต่อซาตานในตอนนี้ก็เพราะว่าคนที่บอกว่าเขามีชุดสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดก็คือคุณเช่นกันซาตานก็ไม่ปฏิเสธเช่นกันแน่นอนและฉันพร้อมสำหรับคุณสองคนแล้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้เมงยินและจุนชิรองก็ไม่ได้ที่จะมองหน้ากันจากนั้นก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าของเมงยินและแทนที่จะเป็นทัศนคติที่ครอบงำในตอนแรกเธอพูดด้วยท่าทางสบายๆแล้วให้พวกเราตอนนี้เลยได้ไหมในเวลานี้ซาตานเจกล่าวว่าคุณเพิ่งมาใหม่ฉันเกรงว่าคุณยังไม่คุ้นเคยกับทุกสิ่งที่นี่มากนักจากนั้นซาตานเจก็ทำท่าทางเชิญชวนพวกเขาทั้งสองและพูดว่าฉันได้จัดงานเลี้ยงในร้านอาหารที่ดีที่สุดที่นี่แล้วเราจะคุยกันระหว่างทานอาหารเป็นยังไงบ้างเมื่อมองดูทั้งสองที่ไม่ได้พูดดูเหมือนว่าซาตานเจจะไม่รีบร้อนเพียงแค่รักษาท่าทางและยืนเคียงข้างกันแต่ใช้เวลาไม่นานจุนชิรองพยักหน้าและพูดว่าก็ดีเหมือนกันดูเหมือนว่าซาตานเจจะคาดหวังว่าจุนชิรองจะเห็นด้วยจากนั้นเขาก็พูดว่าโปรดและก่อนที่ซาตานเจจะพาจุนชิรองและคนอื่นๆออกไปเขาไม่ลืมที่จะสั่งสอนกษัตริย์อาเธอไรซึ่งอยู่ข้างๆเขาและกระซิบข้างหูของเขาคุณอยู่ที่นี่รอต้อนรับแขกของฉันก้าวทวีปอันเงียบสงบศาลาลินแรงอุปกรณ์เวทมนต์เหล่านี้มาจากไหนลิงยูดาวสัมผัสไทยแองแกงซอส LV69 Legend ที่ลินยี่มอบให้ในมือของเขาและพูดอย่างเหลือเชื่อเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการได้ว่าวันหนึ่งลิงยูเต้าซึ่งเป็นหัวหน้าศาลาหลักของศาลาลินหลางจะอิจฉาอุปกรณ์เวทมนต์ที่คนอื่นถืออยู่ลิงยูเต้าไม่สามารถวางมันลงได้เพราะดาบเทียนกังที่ลินยี่มอบให้เขายังโยนดาบวิเศษที่เขาใช้ก่อนหน้านี้ทิ้งไปในขณะนี้กุงซุนยาและกุงซุนโบไม่ได้ดีไปกว่ากันมากนักหลินยี่หยิบอุปกรณ์เวทมนต์ระดับสูงสุดของสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ออกมา3ชิ้นและพวกมันคืออาวุธเวทมนต์สิ่งนี้ทำลายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เวทมนต์ของพวกเขาโดยสิ้นเชิงสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงราคาถูกขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่หลินยี่มอบให้คืออาวุธพิเศษที่เหมาะกับความแข็งแกร่งของคนทั้ง3ซึ่งมีค่าที่สุดเมื่อเผชิญหน้ากับทั้ง3คนที่ตกตะลึงหลินยี่ยังคงพูดด้วยสีหน้าไม่แยแสถ้าฉันบอกว่าอุปกรณ์ระดับนี้อยู่บนทวีปลาฟามอตราบใดที่คุณมีเงินคุณสามารถมีได้มากเท่าที่คุณต้องการคุณจะรู้สึกอย่างไรคราวนี้ล้มล้างการรับรู้ของทั้ง3จริงๆกงซุนโบก็ทิ้งตำนานแห่งสายฟ้าคาถาเลเวล63ในมือของเขาจากนั้นหลินยี่ก็พูดอย่างครุ่นคิดคุณชวนเราไปที่นั่นเหรอทำไมคำพูดของกงซุนปอทำให้หลินยี่สะดุ้งแต่หลินยี่ตอบสนองอย่างรวดเร็วและพูดด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยฝ่าบาททรงเป็นฝ่าพระบาททรงฉลาดจริงๆจากนั้นหลินยี่ก็กล่าวถึงจุดประสงค์ของเขาโดยตรงฉันสามารถจัดหาสิ่งที่คุณต้องการให้คุณได้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไร้ประโยชน์ลาฟาร์มคอนติเนนต์ในสถานีกินนอกเมืองออกัสตัสจุนซือหลงมองดูอุปกรณ์เวทมนต์ที่ตื่นตาตื่นใจด้วยความตกตะลึงและพูดด้วยแววตาเป็นประกายทั้งหมดนี้เพื่อเราเหรอจะมีอุปกรณ์เวทมนต์มากมายขนาดนี้ได้อย่างไรมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดในฐานะกษัตริย์แห่งเซนยวนแห่งจักรวรรดิซียูจุนชิรองเป็นเหมือนเด็กบ้านนอกในขณะนี้ตกตะลึงกับภาพโรงหน้าเขาโดยสิ้นเชิงซาตานเจที่เห็นฉากนี้ด้านข้างก็หัวเราะแล้วพูดว่าถูกเต๋องอนี่คือของขวัญที่ฉันมอบให้พวกคุณสองคนถ้ามันเกิดขึ้นในที่สุดฉันจะให้ของขวัญอันล้ำค่าแก่คุณอีกตอนที่จุนชิหลงกำลังจะหยิบเสื้อคลุมเวทมนต์ที่สวยงามขึ้นมาเขาก็ได้ยินคำพูดของซาตานเจและเขาก็หยิบมันกลับไปได้ครึ่งทางจุนซือหลงหันไปมองซาตานฉันยังไม่ได้ถามคุณเลยคุณพาเรามาที่นี่เพื่ออะไรผู้ที่สามารถไปถึงระดับของตนได้จะไม่รู้คำกล่าวที่ว่าไม่มีอาหารกลางวันฟรีในโลกเห็นได้ชัดว่าคำพูดของสถานเจเพิ่งเผยให้เห็นแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นของเขาเมื่อเผชิญหน้ากับคำถามของจุนชิหลงซาตานเจก็พูดอย่างใจเย็นจ
จุดประสงค์ของฉันนั้นง่ายมากจริงๆคุณวางใจได้เมื่องอหญิงผู้อารมณ์รุนแรงจะไม่เชื่อคำพูดของซาตานง่ายๆเขาพูดโดยตรงว่าพูดตรงถึงจุดประสงค์ของคุณความอดทนของเรามีจำกัดอย่างไรก็ตามแม้ว่าเมงยินจะใช้น้ำเสียงคุกคามแต่สถานเจดูเหมือนจะไม่เข้าใจว่าเมงยินหมายถึงอะไรและพูดต่อคุณสองคนโปรดเชื่อฉันทำตามที่ฉันบอกแล้วคุณจะได้มากกว่านั้นแต่ช่วงเวลาถัดไปเมงยินได้ปรากฏตัวข้างๆสถานเจในทันทีและเขาก็ยกสถานเจด้วยมือเดียวแล้วพูดว่าจักรพรรดิองค์ที่เจ็ดองค์น้อยที่มอบความกล้าให้กับคุณที่จะพูดกับเราแบบนี้อังในเวลาเดียวกันใบหน้าของเมงยินก็ดุร้ายอย่างยิ่งและพูดว่าฉันรู้ว่าคนที่คุณเลือกนั้นเป็นอมตะแต่ฉันมีวิธีทำให้ชีวิตคุณแย่ยิ่งกว่าความตายได้คุณเชื่อไหมใน9ทวีปใต้พิภพทั้งสองนี้เป็นทั้งสิ่งมีชีวิตระดับสูงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อได้ยินคำพูดคลุมเครือของซาตานที่นี่เขาก็คิดว่าอีกฝ่ายกำลังเล่นกลกับพวกเขาโดยธรรมชาติและพวกเขาก็ไม่คิดเช่นนั้นเช่นกันซาตานเจหยิบอุปกรณ์วิเศษเหล่านี้ออกมาและมีสิทธิ์ต่อรองกับเขาได้ในสายตาของชาวพื้นเมืองของทวีปจีเวียวไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความแข็งแกร่งซาตานที่มีอันดับเพียง7จะไม่ถูกพวกมันดูถูกโดยธรรมชาติและถ้าซาตานเจไม่ได้มอบอุปกรณ์เวทมนต์มากมายให้พวกเขาฉันเกรงว่าซาตานเจจะตายภายใต้เงื้อมมือของพวกเขาไปแล้วเขาจะยืนอยู่ที่นี่และพูดได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับการขัดขวางของเมงยินซาตานเจก็มองไปที่เมงยินอย่างไม่แสดงออกและพูดว่าไม่เชื่อคุณตอนที่เหมิงหยินกำลังจะเริ่มจู่ๆจุนซือหลงก็คว้าแขนของเหมิงหยินทำให้เหมิงหยินตกตะลึงเหมิงหยินอธิบายว่าฉันคิดว่ามันจำเป็นที่เด็กคนนี้จะต้องรับรู้ถึงความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าเขาจากนั้นเหมิงหยินก็พูดกับซาตานว่าถ้าคุณไม่พาเรามาที่นี่เราต้องฟังคุณเข้าใจไหมอย่างไรก็ตามในขณะที่เสียงของเมงยินลดลงใบหน้าของเมงยินก็เปลี่ยนไปอย่างมากปู่ไม่ดีพลังแห่งโดเมนในขณะนั้นดูเหมือนว่าเมงยินจะสูญเสียพลังทั้งหมดของเขาไปโดยสิ้นเชิงแม้ว่ามันจะมีอายุสั้นแต่มันก็อันตรายถึงตายได้เพราะก่อนที่เหมิงหยินจะทันโต้ตอบเขารู้สึกเจ็บแปลบที่หลังการค้นพบนี้ทำให้เมงยินตกใจในเวลานี้ซาตานเจหลุดออกจากมือของเมงยินโดยอัตโนมัติและก้าวถอยหลังจากนั้นมองดูเมงยินด้วยรอยยิ้มเมื่อเมงยินกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งเขาก็ได้ยินเสียงที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ข้างหลังเขาเธออยากทำอะไรล่ะในเวลานี้เมื่องอหญินก็รู้แล้วหากอีกฝ่ายต้องการฆ่าเขาเขาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่เมงยินรู้สึกถึงภัยคุกคามแห่งความตายอย่างใกล้ชิดในแสงและหินเหล็กไฟนี้เมงยินค้นพบด้วยความสยดสยองจริงๆแล้วมีระดับเทพที่แท้จริงที่แข็งแกร่งกว่าตัวเขาเองและยังได้ตระหนักถึงพลังของโดเมนอีกด้วยเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ความมั่นใจในตนเองของเหมิงหยินจากความแข็งแกร่งอันทรงพลังก็ค่อยๆลดลงที่เหลือก็แค่หมดหนทางและความหดหู่บรรพบุรุษซาตานมาข้างหลังเหมิงหยินด้วยความเคารพแต่เหมิงหยินก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินคำพูดของซาตานเมื่อเหมิงหยินหันกลับไปเขาเห็นสัตว์ประหลาดที่มีความสูงน้อยกว่า 1.6 เมตรและมีใบหน้าที่น่าเกลียดทำไมมันถึงเป็นสัตว์ประหลาดล่ะเพราะครั้งแรกที่เหมิงหยินเห็นมันเขาไม่สามารถมองเห็นได้ว่าอีกฝ่ายเป็นมนุษย์จริงๆเมื่อมองดูสัตว์ประหลาดที่เป็นสิวต่อหน้าเธอเมื่องอหยินกอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายของเธอใครคือพานาท่านของคุณในเวลานี้ซาตานเจยืนขึ้นและแนะนำเหมิงหยินและจุนที่หลงที่หวาดกลัวมานานแล้วนี่คือบรรพบุรุษของฉันและเป็นผู้นำของเผ่าพันธุ์ปีศาจศพหลอดสตาหากลินยี่อยู่ที่นี่ในเวลานี้เขาคงจะอ้าปากค้างด้วยความตกใจอย่างแน่นอนเพราะสตาร์ปัจจุบันไม่ใช่สตาร์ที่ลินยี่เห็นมาก่อนอีกต่อไปเมื่อเมงยินรู้สึกถึงพลังของโดเมนเขาควรเข้าใจว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของสตาร์ได้ไปถึงระดับของเทพเจ้าที่แท้จริงหรือสูงกว่านั้นนอกจากนี้ยังหมายความว่าผนึกของสตาร์สิ้นสุดลงแล้วและความแข็งแกร่งของเขาก็กลับคืนสู่ระดับสูงสุดตามธรรมชาติผู้นำปีศาจศพที่ควบคุมพลังของโดเมนนั้นเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถเทียบได้กับเมงยินซึ่งไม่มีศักดิ์ศรีแม้แต่ในโดเมนเมื่อสตาร์ปรากฏตัวเมงยินและจุนชิรองผู้หญิงยโสต้องก้มศีรษะลงสตาร์มองดูราชาทั้งสองที่นิ่งเงียบด้วยสีหน้าดูถูกเหยียดหยามเรามีวิธีที่จะนำคุณมาที่นี่และแน่นอนว่าเรามีวิธีที่จะทำให้คุณกลับไปที่จีเวียวแต่ฉันไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เมื่อคุณกลับไปเมื่อสตาร์พูดแบบนี้น้ำเสียงของเขาเบาและเรียบมากแต่ในหูของเมงยินและจุนชิรองมันเหมือนกับพายุฝนฟ้าคะนองและทั้งสองก็ไม่ได้ที่จะเปลี่ยนใบหน้าในฐานะราชาเมื่อไหร่ที่พวกเขาถูกดูถูกขนาดนี้แต่เมื่อเผชิญกับการดูถูกอย่างจงแจ้งเมื่อคำพูดเหล่านี้ถูกพูดจากปากด้วยพลังที่ไม่อาจยังรู้ได้ทั้งสองคนกล้าแสดงความทุกข์เท่านั้นแต่ไม่กล้าปฏิเสธแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามจุนชิรองในฐานะราชาแห่งเซนยวนแห่งจักรวรรดิซียูได้ปรับความคิดของเขาอย่างรวดเร็วและยิ้มให้ซาตานเจตอนนี้ฉันอยากรู้ว่าคุณต้องการให้เราทำอะไรทันใดนั้นซาตานก็เปิดปากของเขาแล้วพูดว่ามันง่ายมากจากนั้นเขาก็พูดอย่างเฉียบขาดช่วยฉันจัดการกับคนคนหนึ่งหน่อยในขณะนี้สีหน้าของซาตานเจเปลี่ยนไปทันทีแต่แล้วซาตานเจก็ยิ้มอีกครั้งแล้วพูดกับจุนชิหลงและเหมิงหยิน
มีใครมาบ้างแล้วแวะมาทักทายด้วยได้ไหมทั้งสองที่เดิมทีต้องการปฏิเสธแต่หลังจากสังเกตเห็นการแสดงออกของสตาร์จุนชิหลงก็พูดด้วยรอยยิ้มใช่ถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยฉันอยากรู้ว่าใครอยู่ที่นี่ทวีปลาฟามอเมืองเสือขาวเมื่อหลินยี่ยืนอยู่ในขบวนเคลื่อนย้ายมวลสารในเมืองเสือขาวเขาเปิดรายชื่อเพื่อนและเห็นข้อความจากอัจฉริยะขี้เมาดอริปดรอปอProsperity รันคาร์ดแชทส่วนตัวสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวการต่อสู้บังคับเพื่อยึดเมืองกับเมืองชายแดนหมายเลข2ของเราและเวลาคือคืนนี้แชทส่วนตัวตระกูลฮียังเปิดการต่อสู้เพื่อเมืองชายแดนอันดับหนึ่งของพวกเขาด้วยแชทส่วนตัวรับการตอบกลับข้อความและหารือเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้บังคับยึดเมืองในช่วงคูลดาวน์ของการต่อสู้ยึดเมืองโดยปกติจะใช้เวลา3วันก่อนที่สงครามยึดเมืองจะเปิดขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามตราบใดที่มีการจ่ายเงินฝาก20ล้านทองซึ่งเท่ากับ100ล้านเหรียญจริงคุณสามารถเริ่มบังคับยึดเมืองได้หากเมืองถูกยึดสำเร็จ 30% จะถูกหักออกและ 70% ที่เหลือจะถูกคืนหากล้มเหลว 70% ที่เหลือของเงินฝากจะถูกแบ่งเท่าๆกันผู้เล่นทุกคนที่เข้าร่วมในการต่อสู้ป้องกันเมืองเมื่อหลิงยี่เห็นว่าสหรัฐอเมริกาเปิดการต่อสู้บังคับเพื่อยึดเมืองการคาดเดาก่อนหน้านี้ของเขาในทวีป9ความสงบก็ได้รับการยืนยันเห็นได้ชัดว่าในเวลานี้เขตสงครามของสหรัฐอเมริกาได้เปิดฉากการยึดเมืองกับเขตสงครามของจีนมันไม่ใช่ความตั้งใจอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงการจ่ายราคามหาศาลขนาดนี้คุณต้องรู้ว่าทุกวันนี้มีการวางเหรียญจริง100ล้านเหรียญบนโลกซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะได้รับไม่ต้องพูดถึงการสะสมเหรียญทอง20ล้านเหรียญท้ายที่สุดแล้วนี่ไม่ใช่เกมออนไลน์ทั่วไปตราบใดที่คุณมีเงินคุณสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินของเกมกับเจ้าหน้าที่ได้แต่ Glory of the God นั้นแตกต่างออกไปผู้เล่นจะได้รับเหรียญทองทุกเหรียญที่นี่แม้ว่าลินยี่ต้องการรวบรวมเหรียญทอง20ล้านเหรียญแต่ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากคราวนี้ยูวีจางสิเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจีนยึดเขตสงครามตระกูลเหอได้คาดหวังปฏิกิริยาของพวกเขามานานแล้วขณะนี้มีการเพิ่มเขตสงครามของสหรัฐอเมริกาแล้วลินยี่ก็ขมวดคิ้วเดิมทีลินยี่คิดว่าสหรัฐอเมริกาจะหยุดสักพักหลังจากเหตุการณ์เฮซูจนกว่าจะมีการเปิดเวอร์ชันต่อไปน่าเสียดายที่สิ่งต่างๆไม่พัฒนาอย่างที่ลินยี่คาดหวังไว้ก่อนหน้านี้ลินยี่ได้รับข่าวจากซันโบนาหลอดของจักรพรรดิเจแลนว่าอาจมีกษัตริย์เกือบ6ใน2อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของเอโอเฉิงและซียูที่มายังทวีปนี้หากเป็นกรณีนี้ลินยี่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาอาจเป็นฆาตกรของสหรัฐอเมริกาในการต่อสู้เพื่อยึดเมืองครั้งนี้ตามสถานการณ์ก่อนหน้านี้ของลิงยูเว่ยกฎระเบียบในทวีปลาฟามใช้ได้เฉพาะกับชาวพื้นเมืองของทวีปเอลเอแฟมเท่านั้นแต่มันไม่สามารถจำกัดพวกเขาจากทวีปจิ๋วโยได้มันเหมือนกับอาร์เรเทเลพอร์ตชาวพื้นเมืองของทวีปลาฟามอไม่สามารถใช้อาร์เรเทเลพอร์ตไปยังสถานที่อื่นได้ในตอนแรกอาร์เรเทเลพอร์ตถูกสงวนไว้สำหรับผู้เล่นเท่านั้นแต่เมื่อวานนี้ลินยี่ค้นพบว่าลิงยูเว่ยซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองจากทวีปไนเซเรนิตี้สามารถใช้อาร์เรการเคลื่อนย้ายมวลสารเพื่อไปได้ทุกที่สิ่งนี้ยังอธิบายด้วยว่าทำไมลิงยูเว่ยจึงปรากฏตัวนอกเมืองชายแดนหมายเลขหนึ่งในเขตสงครามเฮซูในเวลานั้นเนื่องจากการเปิดเครื่องบินทั้งสองลำจึงอาจมีกลุ่มการดำรงอยู่ระหว่างผู้เล่นและชาวพื้นเมืองในโลกนี้นั่นคือพวกเขาจากจีเวียวเพียงแต่สิ่งที่สถานเจยังไม่รู้ก็คือเขาสามารถเข้าและออกระหว่างจีเวียวและทวีปลาฟาร์มได้อย่างอิสระแม้ว่าเขาจะมีโอกาสเพียงวันละครั้งเท่านั้นมันเป็นเพราะสิ่งนี้ซาตานเจอาจสามารถหลอกลวงผู้อื่นเกี่ยวกับการตามมหาราชาแห่งเทพเจ้าจากทวีปจิ๋วโยได้แต่เขาไม่สามารถหลอกลวงหลินยี่ได้ในเวลานี้สถานเจเปิดตัวการยึดประเทศจีนและจุดประสงค์ของมันอาจไม่ง่ายท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของโรงละครหัวกูโอที่ชนะ3เมืองติดต่อกันเมื่อคืนนี้ยังคงหมักหมมอยู่บนอินเทอร์เน็ตตอนนี้โรงละครหัวกูโออยู่ในจุดสูงสุดในเวลานี้เท่านั้นที่จีนจะถูกดึงลงจากแท่นบูชานอกจากนี้ยังเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์อีกด้วยหลังจากคิดเรื่องนี้แล้วดวงตาของลินยี่ก็ฉายแววเย็นชาใช้ประโยชน์จากอำนาจเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจไม่รู้ว่าใครเอาเปรียบใครเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ลินยี่ก็รีบส่งข้อความกลับไปยังโลกที่ร่ำรวยและขี้เมาเฟิงหัวแชทส่วนตัววันนี้คุณสามารถปกป้องทั้ง3เมืองของตระกูลเหอด้วยกำลังทั้งหมดของคุณและปล่อยให้สหรัฐอเมริกาเป็นหน้าที่ของฉันไม่นานนักขี้เมาผู้มั่งคั่งที่นั่นก็ตอบกลับมาว่าคุณเมารุ่งโรจน์แชทส่วนตัวให้ตายเถอะน้องชายไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อหรอกนั่นมันเขตสงครามสหรัฐนะพี่แชทส่วนตัวเมื่อคืนคุณไม่พอใจกับการยึดเมืองเพียงลำพังแต่วันนี้คุณอยากปกป้องเมืองเพียงลำพังฟังวาแชทส่วนตัวเป็นไปได้เหรอเมื่อมองดูการตอบสนองของฟังหัวคนที่เมาผู้มั่งคั่งที่กำลังปัดเป่าประสบการณ์ของเขาบนเกาะสวรรค์จู่ๆก็ยืนขึ้นด้วยสีหน้างุนงงเด็กคนนี้บ้าหรือว่าฉันบ้าเฝ้าเมืองคนเดียวเหรอคนที่เมาที่เจริญรุ่งเรืองแสดงสีหน้าสิ้นหวังและพูดอย่างช่วยไม่ได้ในใจเมื่อไหร่ผู้ชายคนนี้จะเป็นเหมือนคนธรรมดาหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งคนที่เมาผู้มั่งคั่งก็ตอบว่าคนเมารุ่งโรจน์แชทส่วนตัวเมื่อมองดูคนที่เมาที่ร่ำรวยซึ่งพูดไม่ออกลินยี่ก็พูดกับตัวเองด้วยความเข้าใจบางอย่างอย่าบอกนะว่าไม่เชื่อฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันลินยี่หัวเราะเบาๆและปิดบทสนทนาแล้วก็มีข้อความมาอีกกว่าดอริปดรอปอลินยี่ตกตะลึงเมื่อเห็นอวตารเสี่ยวหญิงไม่ใช่ใครอื่นนอกจากจางซินหญิงที่ส่งข้อความนี้เมื่อเขาเห็นอวตารเกมกระโดดของจางซินซินเขาก็ดึงลินยี่กลับมาสู่ความเป็นจริงในไม่กี่วินาทีเมื่อคิดว่าจางซินหญิงคือการกลับชาติมาเกิดของพระมารดาแห่งสวรรค์ลินยี่ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะจัดการกับมันอย่างไรแม้แต่ลินยี่ก็ยังลังเลว่าจะบอกความจริงกับเธอดีหรือไม่
ถ้าคุณไม่มอบ Sending Spirit Stone ให้เธอก็จะมีเบาะแสน้อยลงในการค้นหา Celestial Clan ฝั่งของคุณเองการไปที่เทียนเวเตียนก็จะยิ่งคดเคี้ยวมากขึ้นเช่นกันมันไม่มีผลกับคนอื่นอย่างมากที่สุดเขาทำลายความลับนี้ในท้องของเขาและทุกอย่างก็เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆมันจะไม่ยุติธรรมสำหรับเธอใช่ไหมและมันจะทำให้เธอเสียโอกาสที่จะรู้ความจริงแต่ถ้าบอกเธอจริงๆมันยุติธรรมกับคุณไหมชีวิตนี้ในที่สุดฉันก็มาอยู่กับเธอถ้าฉันบอกความจริงกับเธอมันจะหมายความว่าเขาจะสูญเสียเธออีกครั้งและผลักเธอไปสู่สิ่งที่เรียกว่าหลอดแห่งเผ่าสวรรค์หรือไม่หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งหลิงยี่ยังคงไม่พบความสมดุลระหว่างคนทั้งสองในใจของเขาจากนั้นจึงคลิกที่รูปประจำตัวของจางซินซินเลมอนแอโรบิดแชทส่วนตัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตฉันจะอยู่เคียงข้างคุณและไม่มีวันจากไปแชทส่วนตัวเว้นแต่ว่าวันหนึ่งคุณจะบอกฉันว่าคุณไม่ต้องการฉันอีกต่อไปพี่สาวคุณกำลังมึนงงอะไรอยู่ในหุบเขาลึกเย่ผู้โด่งดังถามจางซินหญิงที่กำลังมึนงงจางซินซินได้ยินคำพูดนี้และยิ้มเล็กน้อยดีมิงเมนยูไม่ได้ถามคำถามอีกต่อไปในเวลานี้ผู้เผยพระวจนะมนุษย์หมาป่าไอดอลราถามจางซิงซิงว่าคุณไม่อยากรู้เกี่ยวกับชาติที่แล้วของคุณเหรอในขณะที่เสริมสภาพของเพื่อนร่วมทีมที่อยู่รอบตัวเขาจางซิงซิงตอบด้วยเสียงต่ำควบคุมผู้ยิ่งใหญ่และควบคุมทรราชในโลกนี้มีจางซิงซิงเพียงคนเดียวและทุกสิ่งในชีวิตที่ผ่านมาไม่เกี่ยวอะไรกับฉันทำไมฉันต้องสนใจด้วย